Facebook ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียทุกๆท่านนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมการเสวนาผ่านระบบออนไลน์เนื่องในวันสากลแห่งการยอมรับความต่างนะครับซึ่งเราจะมาเสวนากันในหัวข้อเรื่องเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายในสังคมกรณีศึกษาการจัดการความหลากหลายในชั้นเรียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมรณกรรักวงนะครับเป็นพนักงานวิจัยประจำศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดการเสวนาในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเรามีล่ามภาษามือทั้งหมด2ท่านนะครับได้รับการสนับสนุนมาจากวิทยาลัยราชสุฬามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคือคุณมุกดากุดกู่เดิมนะครับและคุณศักดาโกมลสิงห์นะครับที่จะมาอยู่ร่วมกับเราตลอดการเสวนาในวันนี้นะครับตลอดทั้งวันครับกำหนดการในวันนี้นะครับคร่าวๆนะครับช่วงแรกนะครับหลังจากที่เราได้มีการพิธีเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการบรรยายเรื่องของความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในสังคมไทยโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณสุวิไลเปรมศรีรัตน์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการนำเสนอกรณีตัวอย่างนะครับจากงานวิจัยของเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับและก็เครือข่ายอื่นๆที่อยู่ทั่วประเทศไทยนะครับโครงการที่1นะครับเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรวมแบบ2ภาษาระหว่างนักเรียนหูหนวกกับนักเรียนที่มีการได้ยินครับโครงการที่2นะครับเป็นโครงการพลังร่วมชุมชนชายแดนไทยเมียนมาในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับโครงการที่3คือโครงการการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตาครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเสวนาเรื่องจากโครงการวิจัยสู่การขับเคลื่อนสังคมไทยและสังคมโลกนะครับโดยวิทยากรหลัก3ท่านนะครับคือศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สุวิไลเปรมศรีรัตน์ดร.จิตประภาศรีอ่อนและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชานพัฒนาไพวันและดำเนินรายการโดยดร.มิรินดาบูระรุ่งโรจน์ครับและในช่วงสุดท้ายนะครับก็จะมีการซักถามแลกเปลี่ยนนะครับท่านที่กำลังรับชมอยู่นะครับถ้ามีคำถามหรือมีประเด็นใดๆที่จะสอบถามแลกเปลี่ยนกับวิทยากรนะครับสามารถทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วทางทีมงานของเราก็จะรวบรวมและสอบถามวิทยากรในช่วงท้ายนะครับครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญดร.มิรินดาบูระรุ่งโรจน์นะครับประธานศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตชี้แจงเป้าหมายการเสวนาในวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะเรียนผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะคะเนื่องด้วยวันที่16พฤศจิกายนของทุกปียูเนสโกได้ประกาศให้เป็นวันสากลแห่งการยอมรับความต่างหรือ International Day for Tolerance ซึ่งจะเป็นวันที่ระลึกถึงความอดทนอดกลั้นแล้วก็ความพยายามในการต่อสู้เพื่อให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของคนในสังคมซึ่งการต่อสู้นั้นจะเป็นไปอย่างอดทนและไม่เน้นความรุนแรงรวมถึงการต่อสู้นั้นจะเป็นการให้เวลาและทุ่มเทความพยายามที่จะหาแนวทางนะคะในการส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันนะคะแล้วก็เพื่อจันลงสังคมให้เกิดสันติสุขมากยิ่งขึ้นศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตสถาบันวิจัยภาษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมกับเครือข่ายต่างๆจัดงานเวบินาร์นี้ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักส่งเสริมความเข้าใจและถ่ายทอดประสบการณ์ในงานวิจัย3เรื่องที่ใช้ความพยายามและความอดทนในการส่งเสริมให้คนในสังคมเนี่ยเกิดการเรียนรู้เกิดความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างกันไม่ว่าจะในเชิงกายภาพเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและการและความแตกต่างทางความคิดนะคะผ่านห้องเรียนหรือว่าระบบการจัดการศึกษาโดยเราได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆได้แก่องค์การยูเนสโกบางกอกวิทยาลัยราชสุฎามหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันม่านฟ้าเพื่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวกวิทยาลัยโพธิวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตากและ Petrosi Children Foundation รวมทั้งตัวแทนผู้ร่วมเสวนาจากกลุ่มผู้ใช้ภาษามือในโรงเรียนและก็วิทยาลัยอาชีวะจากจังหวัดลำปางโรงเรียนและชุมชนปากกยอห้วยกระทิงจากจังหวัดตากและโรงเรียนและชุมชนหลักวัฒนธรรมในเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ขออนุญาตสรุปเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆนะคะ UNESCO announced
Just that the 16th of November is the International Day for Tolerance, the day that we try to fight for accepting diversity in societies in the hope that the different people groups could live together in more peaceful coexistence. The Center for Documentation and Digitalization of Endangered Languages and Culture, Ryukyu Mahidol University, works in close collaboration with the following organizations: UNESCO Bangkok, Rajasudha College, Manfa Institute, Pothi Vichayalaya College, TBCAP, Petrasi Student Foundation, and representatives from Lampang, Tak, and Krabi provinces. This webinar aims to promote understanding among various groups and share experiences of those two create research projects to listen, learn, and accept the difference in the physical world, race, religion, and culture through education system. And now, I would like to invite Associate Professor Dr. Margot Meyer, the director of Ryuga, to welcome all the participants and open this webinar. ในการนี้ขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.มรกตไมเออร์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและเครือข่ายและกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะดร.มิรันดาค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ Guten Tag Frau Margret Sapp in Israel Chief Section for Inclusive Quality Education UNESCO Bangkok Parasi Foundation ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สุวิไลเปรมศรีรัตน์ผู้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาในภาวะวิกฤตของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลดร.ติประภาสีอ่อนสถาบันม่านฟ้าเพื่อการวิจัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวกประธานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชาญพัฒนาไพรวันโพธิวิชาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคุณครูทุกท่านจากโรงเรียนทั่วประเทศที่เป็นพันธมิตรเครือข่ายกับศูนย์ฟื้นฟูภาษาในภาวะวิกฤตและเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติอื่นๆของศูนย์ฟื้นฟูศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาในภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมเสวนาคะสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองวันนี้คือวันที่16พฤศจิกายนซึ่งถือเป็น International Day for Tolerance ก่อตั้งโดยสหประชาชาติในปีค.ศ. 1996หรือปีพ.ศ. 2539ซึ่งถือเป็นวันสำคัญสำหรับสังคมโลกประเทศไทยและการทำงานส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมและภาษาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นพันธกิจและมิชชั่นหลักอะค่ะของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียโดยศูนย์ศึกษาภาษาและฟื้นฟูในภาวะวิกฤตนะคะวันที่16พฤศจิกายนที่สหประชาชาติเลือกเป็นวัน International Day for Tolerance นะคะเลือกจากวันเกิดของมหาตมะคานธีแห่งประเทศอินเดียเพิ่งเป็นผู้ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางจากการใช้หลักการอหิงสาหรือการไม่ใช้ความรุนแรงหรือ non-violence ในการเรียกร้องเอกราชของประเทศอินเดียจากประเทศอังกฤษเป้าหมายทั่วไปของระบบอาณานิคมส่วนใหญ่จะเน้นเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่ต้องการดึงดูดทรัพยากรของประเทศใต้อาณานิคมเพื่อการพัฒนาประเทศเจ้าอาณานิคมที่อยู่ในประวัติศาสตร์โลกมาเป็นเวลานานนั้นนะคะยืนอยู่บนรากฐานทางวัฒนธรรมของระบบอาณานิคมหรือว่า the culture of colonialism ที่ใช้วาทกรรมและแนวคิดในการเบียดขับและการไม่ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยวาทกรรมนี้เป็นตัวนำชี้นำทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของระบบอาณานิคมนำไปสู่การครอบครองกดขี่และใช้ความรุนแรงกับผู้คนต่างวัฒนธรรมมานานนับศตวรรษถือว่าเป็นระบบการไม่ยอมรับความแตกต่างและการใช้ความรุนแรงที่ใหญ่ที่สุดระบบหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่วันที่16พฤศจิกายนซึ่งเลือกจากวันเกิดของมหาตมะคานธีจึงมีความหมายทางสัญลักษณ์ในทางสากลที่ลึกซึ้งค่อนข้างมากในภาษาไทยเราแปลคำว่า International Day for Tolerance ว่าวันสากลแห่งการยอมรับความแตกต่างเป็นการแปลที่ดีนะคะแต่ว่าเราต้องทราบและตระหนักเสมอว่าวันสากลแห่งการยอมรับความต่างนี้ยังรวมไปถึงการไม่ใช้ความรุนแรงกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมอีกด้วยหรืออีกในหนึ่ง
วันนี้คือวันที่ให้ความสำคัญกับการยอมรับความต่างบวกกับการไม่ใช้ความรุนแรงตามแนวคิดของสหประชาชาติการยอมรับความต่างบวกกับการไม่ใช้ความรุนแรงนี้มาจากระเบียบทางสากล2เรื่องด้วยกันก็คือ The United Nations Charter หรือว่ากฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลด้านสิทธิมนุษยชนหรือว่า The Universal Declaration of Human Rights ซึ่งให้ความสำคัญกับการยอมรับความต่างบวกการไม่ใช้ความรุนแรงในมิติต่างๆดังนี้นะคะคือด้านกฎหมาย Law ด้านที่2 Education การศึกษาด้านที่3 Access to Information หรือการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการยอมรับและสร้างอิสรภาพในเรื่องของการยอมรับพหุวัฒนธรรมอันสุดท้ายก็คือ Local Solution หรือทางออกสถาบันวิจัยภาษาวัฒนธรรมและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลโดยศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาในภาวะวิกฤตซึ่งสถาบันของสถาบันเนี่ยนะคะทำงานในมิติที่เป็นทางออกในเรื่องของการศึกษา education แล้วก็การ access information การตระหนักรู้ของบุคคลโดยทั่วไปการสร้าง local solution หรือทางออกของท้องถิ่นในประเทศไทยผ่านการวิจัยที่ดร.มิรินดาได้เรียนรายงานของท่านไปในซึ่งในวันนี้เราจะเสนอใน3โครงการด้วยกันเพื่อสร้างความตระหนักรู้และก็ส่งเสริมการยอมรับนะคะและก็การสร้างความแตกต่างและก็การไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงอันเกิดจากความแตกต่างทางสังคมในวันนี้สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียโดยที่ตัวเองเป็นตัวแทนจึงขอขอบคุณทางยูเนสโกฟราว มาร์เกรต ซักส์ อิสราเอลที่กรุณามาเป็นองค์ปาฐกนะคะมูลนิธิสถาบันม่านฟ้ามูลนิธิปรัสซี่ค่ะโพธิวิชาลัยและเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกเครือข่ายในการให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็ส่งเสริมการสร้าง local solution ที่เป็นตามแนวทางของสหประชาชาติในการส่งเสริมการยอมรับความต่างและการไม่ใช้ดุลความรุนแรงเพื่อส่งเสริมสังคมพหุธรรมที่ยั่งยืนของประเทศไทยขอบพระคุณค่ะครับขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.มรกตไมเออร์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลมากครับที่ได้กรุณามากล่าวเปิดการประชุมเสวนาในวันนี้ครับ On this occasion I would like to invite Ms. Margaret Sachs Israel Chief Section for Inclusive Quality Education Asia and Pacific Regional Bureau for Education UNESCO BangkokTo deliver her speech about International Day for Tolerance. Thank you very much, and thank you very much for the invitation. So it's a pleasure and an honor for me to have the opportunity to join you today at this important webinar on learning to live together, innovations to inclusions of diversities in the classroom at the occasion of the International Day for Tolerance.This day, the International Day for Tolerance, is a chance for all of us to, on the one hand, raise awareness of the rising levels of intolerance in the world, and at the same time, reflect together what each and every one of us can do to improve tolerance and thus work towards creating a more peaceful world.Tolerance is what makes peaceful societies possible. Tolerance starts with every single one of us and can be fostered through education. From its inception 75 years ago, the heart of UNESCO's mandate has been to build peace through education. And the imperative of building peace in the minds of men and womenAs enshrined in the UNESCO Constitution, has become more pressing than ever. In a globalized world of expanding mobility, technology, economic competition, and at the same time, disasters and conflicts, we need to learn on how to live together by setting aside our fears and our differences, and we have to nurturemore harmonious relationships and develop mutual understanding of one another. This starts in the classroom. As the classroom and school represents a mini society,
We believe that education is an important tool to pave the way to peaceful societies, minimizing injustice and discrimination among communities and societies in which we live and where people's rights and freedoms are respected. As one of the four key pillars of learning, the 196th The Law Report acknowledged the importance of learning to live together. And this means to develop an understanding of others and their history, of their traditions and spiritual values. And on this basis, creating a new spirit, which guided by recognition of our growing interdependence and common analysis of the risks and challenges of the future, would induce people to implement common projects or to manage the inevitable conflicts in an intelligent and peaceful way. As we know, the Asia-Pacific region is home to more than 4.4 billion people, or about 60% of the world's population, and is characterized by vast diversity in all aspects, including language, history, culture, religion, and ethnicity. And although the region has seen rapid economic growth and social development, there are still multiple challenges that remain. Adding to that, we know that we all lived through the enormous challenge, which was the major interruption through the COVID-19 pandemic. And some common urgent issues across the region include inclusive quality education, social and economic inequalities and injustices, leading to exclusion, marginalization, and sometimes even violence. And all of this was heightened through the COVID-19 pandemic. But none of these challenges can be tackled effectively without inclusion, which is mentioned in the resounding message of the UN 2020 Agenda for Sustainable Development and the pledge to leave no one behind. The pandemic, as we all know, has caused unprecedented disruption to education systems. UNESCO statistics show that at its peak, 1.6 billion students in the world in more than 190 countries were out of school, with over 100 million teachers and education personnel impacted by closures and lockdowns. And in particular, vulnerable and disadvantaged groups such as learners with disabilities, ethno-linguistic minorities, indigenous peoples, refugees, migrants, etc., and children from low-income households have been the hardest hit. The shift to online learning resulted in a deep digital divide with inadequate quality on the one hand, reduced learning content, insufficient teacher preparedness, and as well as lack of sufficient support. UNESCO has been at the forefront in responding to the pandemic in terms of encouraging education systems to transform, to become more inclusive to all learners so that they can continue to learn during and after this critical time. UNESCO also sees the crisis as an opportunity to review and implement more inclusive legislation, policies, and actions in education across Asia and the Pacific to bring about systemic change. As the COVID-19 pandemic is reshaping education with what we call new normal at the horizon, it is important to know that traditional forms of teaching and learning are neither possible nor sufficient to meet the needs of diverse groups of learners. In the new normal, teachers must embrace the values of diversity, equity, and inclusion in their work more than ever, and be able to adapt their pedagogical approach to these new realities. In addition, UNESCO's Together for Peace initiative, which is a collaboration with Japan's Ministry of Foreign Affairs and Thailand's Ministry of Education, aims to address some of these challenges by building and sustaining positive peace in the region, which is a sustainable approach to resolving and redressing unjust structural, social,
political, cultural, and economic factors. Although we should strive to be tolerant every day, it is important that a special day is dedicated to tolerance. Maybe on this day, you can try to start, for example, a conversation with someone who has a different viewpoint, a different opinion from yours, or someone who comes from a very different background. And you'll likely find that the two of you might have much more in common than you expected. This is the beginning for learning to be tolerant. This is the beginning to learn how to live together. So that means that all of us at our very individual level can play an important role in promoting diversity and inclusion. And this can start with us, it can start in the classroom and in our everyday life. And we should, as the title of this webinar rightly says, learn to live together. Tolerance is a responsibility that upholds human rights, and all of us need to work harder to achieve positive change and become a truly inclusive society. Together, we can build back better and build back equal to ensure that the vulnerable and marginalized are not left behind in times of crisis and the future. So I wish you a great webinar today. From the agenda, I can see that there are important discussions coming up on language and cultural diversity and all presentations of projects and on inclusion. So having open discussions on this critical issue will contribute to building back better towards a fully inclusive, equitable, and peaceful society where we can all live together. Thank you very much. Thank you for your speech. ครับลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญดร.ชิงดวงยุระยงผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความเป็นนานาชาติครับกล่าวสรุปปาฐกถาเมื่อสักครู่ของคุณมาร์กาเร็ตครับขอเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในโอกาสนี้ผมขออนุญาตสรุปใจความสำคัญสุนทรพจน์เก่าเปิดงานโดยคุณมาร์กาเร็ตซัคส์อิสราเอลหัวหน้าฝ่ายการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมองค์การสหประชาชาติประจำกรุงเทพมหานครคุณมาร์กาเร็ตผู้แทนฝ่ายการศึกษาจากองค์การยูเนสโกได้แสดงความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการเข้าร่วมงานเสวนาเนื่องในโอกาสวันสากลแห่งการยอมรับความต่างนี้หรือที่เราเรียกว่าInternational Day of Tolerance ซึ่งนับเป็นโอกาสดีสำหรับเราทุกคนที่จะตระหนักถึงการไม่ยอมรับความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในโลกของเราแม้ว่าเราทุกคนบนโลกจะได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อลดปัญหาอันเกิดจากความแตกต่างหลากหลายแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างโลกที่มีแต่สันติสุขได้ดังนั้นในวันนี้เราควรลองคิดทบทวนว่าพวกเราทุกคนสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับความแตกต่างให้สังคมและทำให้โลกสงบสุขทั้งนี้การศึกษาเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกฝังให้เกิดความอดทนต่อความแตกต่างรอบด้านของมนุษย์และส่งเสริมให้เกิดการยอมรับความแตกต่างซึ่งสอดคล้องกับใจความสำคัญในการก่อตั้งองค์การยูเนสโกในการสร้างสันติภาพผ่านการศึกษารวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันผ่านความเข้าใจในประวัติศาสตร์ประเพณีวิถีชีวิตวัฒนธรรมและค่านิยมของคนกลุ่มต่างเพื่อสร้างจิตวิญญาณร่วมกันบนพื้นฐานของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งพื้นฐานตัวนี้จะทำให้คนบนโลกเผชิญกับอุปสรรคและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างชาญฉลาดอดทนและเต็มไปด้วยสันติวิธีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัญหาและความท้าทายต่างๆล้วนชัดเจนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาคุณภาพการศึกษาปัญหาความไม่เท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจรวมถึงความอยุติธรรมซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างความรุนแรงในบางกรณีปัญหาเหล่านี้จะไม่ถูกจัดการหรือคลี่คลายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากปราศจากแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDGs 2030ขององค์การสหประชาชาติและคำปฏิญาณที่ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังยิ่งไปกว่านั้นในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เด็กนักเรียนและเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางเช่นผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยผู้อพยพและเด็กในครอบครัวรายได้ต่ำต่างได้รับผลกระทบอย่างหนักที่สุดองค์การยูเนสโกเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนกลุ่มเปราะบางเหล่านั้นสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์การระบาดและแม้จะพ้นการระบาดไปแล้วก็ตาม
นอกเหนือจากนี้ยูเนสโกร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการไทยและกระทรวงการต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นในการสร้างสันติภาพเชิงบวกภายใต้แนวคิด Together for Peace หรือที่เราเรียกว่า T4P ซึ่งเป็นเป้าหมายในการลดความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในโครงสร้างทางสังคมการเมืองวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสำหรับการที่เรามีวันพิเศษเช่นวันแห่งการยอมรับความต่างก็เพื่อเตือนให้พวกเราได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญเพราะในวันนี้คุณอาจได้พูดคุยกับคนที่มีความเห็นต่างหรือมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกันแต่คุณจะค้นพบอะไรที่เหมือนกันระหว่างตัวพวกคุณมากกว่าที่คุณคิดไว้ก็เป็นได้เราทุกคนมีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายและมีบทบาทส่งเสริมให้มีการผสมผสานความแตกต่างหลากหลายและการยอมรับความต่างเหล่านั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเริ่มต้นได้ในห้องเรียนและในชีวิตประจำวันของทุกคนเราควรจะดำเนินชีวิตเหมือนกับหัวข้อของการสัมมนาในครั้งนี้ที่ว่าเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันการอดทนในความแตกต่างหรือการเรียนรู้ในการยอมรับความต่างนั้นเป็นความรับผิดชอบในสิทธิมนุษยชนและเราทุกคนควรพยายามมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้โลกของเราเป็นสังคมแห่งความหลากหลายที่แท้จริงคุณมาการ์เร็ตหวังว่าในวันนี้ท่านจะได้รับความประทับใจจากการรับชมรับฟังการสัมมนาในประเด็นเรื่องความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมจากโครงการต่างๆที่สนับสนุนให้เกิดการยอมรับความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันโดยเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขอบพระคุณครับขอขอบพระคุณดร.ชิงดวงยุระยงมากนะครับสำหรับการแปลสรุปปาฐกถานะครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญผู้วิทยากรทุกท่านนะครับเปิดกล้องนะครับเราจะทำการถ่ายรูปรวมนะครับเป็นที่ระลึกของการประชุมในครั้งนี้ครับ Please open your screen. We will take a good photo together. Thank you, Margaret. ครับทีมงานให้สัญญานะครับนี่ค่ะสอบ3 1 2 3โอเคค่ะครับขอบพระคุณมากครับ Thank you very much ครับขอบพระคุณทุกๆท่านมากนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการบรรยายในเรื่องความหลากหลายนะครับทางภาษาและวัฒนธรรมในประเทศไทยนะครับการบรรยายเรื่องความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในประเทศไทยบรรยายโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สุวิไลเปรมศรีรัตน์ปัจจุบันท่านเป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอเรียนเชิญอาจารย์สุวิไลครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องที่จะพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรมในประเทศไทยนะฮะทีนี้เรื่องของความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรมในประเทศไทยเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วมันก็คือว่าเราก็จะพูดถึงความแตกต่างของบุคคลต่างๆในประเทศไทยนั่นเองซึ่งมีทางภาษาและวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานนะฮะทีนี้อยากจะเริ่มต้นด้วยความสำคัญของภาษาก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะใช้ภาษาเนี่ยนะเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะคะในการดำเนินการทุกอย่างเพราะภาษาเนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมกับคนหรือคนเกิดขึ้นมาเนี่ยโดยที่มีภาษาอย่างที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละเพราะฉะนั้นหลักจะเริ่มต้นว่าภาษาก็คือวัฒนธรรมในการสื่อสารของคนกลุ่มต่างๆนะฮะทีนี้ภาษาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพียงแค่ว่าใช้แค่สื่อสารทั่วไปธรรมดาแต่จริงๆแล้วในเชิงลึกแล้วเนี่ยภาษาเป็นระบบคิดเลยนะคะเป็นระบบคิดเป็นระบบความรู้และเป็นวิธีการมองโลกหรือการให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆนะฮะซึ่งแต่ละกลุ่มคนเนี่ยมีอยู่ซึ่งอันนี้เราอาจจะสะท้อนให้เห็นทั้งคำศัพท์ในภาษาหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆนั่นเองนะคะและนอกจากนี้เนี่ยภาษายังเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มคนแสดงความเป็นตัวตนว่าเราเป็นใครถ้าเราพูดภาษาอะไรเราก็หมายความว่าเราเป็นภาษาที่เป็นตัวแทนนะฮะของเรานั่นเองเราเป็นใครเราจะเป็นคนไทยเราจะเป็นคนกะเหรี่ยงหรืออะไรก็ตามนะคะทุกคนดูจากภาษาเป็นหลักนะส่วนมากทีนี้นอกจากนี้เนี่ยภาษายังเป็นเครื่องมือของการสื่อสารในระดับลึกซึ่งเข้าถึงจิตใจเป็นการสร้างมิตรสร้างความเข้าใจนะฮะที่ชัดเจนเองเคยมีคำกล่าวนะฮะของคุณเนลสันแมนเดลานะฮะซึ่งเป็น
ประธานาธิบดีของสหภาพแอฟริกาใต้เคยพูดว่าถ้าเราพูดภาษาที่คนเข้าใจเนี่ยนะฮะมันจะหมายความว่าการสื่อสารนั้นจะเข้าไปสู่สมองและการรับรู้นะของคนแต่หากเราพูดด้วยภาษาของกลุ่มคนนั้นๆนะฮะมันจะเข้าไปถึงซึ่งจิตใจนั่นเองถึงจิตใจของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารนั้นก็จะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากและเมื่อการสื่อสารที่เราใช้ภาษาซึ่งเป็นภาษาของกลุ่มคนเนี่ยนะมีความสำคัญอย่างนั้นเนี่ยเพราะนั้นภาษาจึงเป็นเครื่องมือนะฮะที่ใช้ในการศึกษาที่ใช้ในการศึกษาที่มีประสิทธิภาพถ้าเราเลือกภาษาที่เหมาะสมนะฮะกับกลุ่มคนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้การศึกษานั้นมีคุณภาพสร้างสติปัญญาแล้วก็สร้างความสุขในการเรียนรู้ต่างๆนะฮะซึ่งก็จะได้ผลเป็นอย่างยิ่งเพราะนั้นภาษาก็จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในแก้แล้วก็เป็นฐานของการพัฒนาในด้านต่างๆนั่นเองนี่เราพูดถึงความสำคัญของภาษาแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องภาษาก็ผูกกับตัวคนเพราะนั้นเราก็จะมาดูในรายละเอียดกันนะคะฮะเอาในประเทศไทยเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงใจกลางของแผ่นดินใหญ่ของเอเชียคเนย์นะฮะซึ่งเอเชียคเนย์เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านภาษาและวัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะฮะทีนี้สำหรับในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะฮะเรามีประชากรทั้งหมดเนี่ย65 ล้านคนในบรรดา65 ล้านคนเนี่ยก็พูดภาษาต่างๆกันถึง5 ตระกูลนะฮะตระกูลต่างๆเนี่ยนะฮะทั้งหมดทั้ง5 ตระกูลแล้วก็70 กว่าภาษานะที่พูดทั้งหมดนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูว่าตระกูลต่างๆเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็เราจะใช้ภาษาไทยนะฮะภาษาไทยกลางนี่แหละนะฮะเป็นภาษาราชการหรือภาษาประจำชาติซึ่งจริงๆมันมีรากฐานมาจากภาษาไทยกลางแต่พิยานอย่าแถมพิยานนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเพียงแค่ 50% ของประชากรในประเทศเนี่ยใช้ภาษาไทยเนี่ยนะฮะเป็นภาษาแม่หรือเป็นภาษาในครอบครัวนะฮะในท้องถิ่นเป็นภาษาแม่นะฮะแล้วก็ภาษาไทยเนี่ยใช้เป็นสื่อของการศึกษาแล้วก็สื่อสารมวลชนทั้งหมดที่เราให้ดูว่าในบรรดาตระกูลที่เป็นคนพื้นถิ่นทั้งหลายเนี่ยนะฮะมีอะไรบ้างนะคะก็มีภาษาตระกูลไทยนะฮะเราจะเห็นว่าในแผนที่ที่แสดงเนี่ยมันจะแสดงสีสันต่างๆหรือภาพต่างๆไม่ความว่าเป็นการที่ตั้งต่างๆนะฮะของกลุ่มคนต่างๆที่พูดภาษาตระกูลไทยซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยถึง24 กลุ่มนะฮะอาจจะดูรายชื่อไปนะฮะคุณก็อาจจะรู้จักไหมนะฮะภาษาไทยดำภาษาไทยกินไทยโคราชภาษาไทยหยาภาษาพวนภาษาลาวอีสานภาษาคำเมืองภาษาไทยใหญ่อะไรนี้นะฮะมีทั้งหมดพูดได้ก็คงจะไม่มีเวลาที่จะพอพูดได้นะทั้งหมดนะเพราะฉะนั้น20 กลุ่มนะฮะเป็นภาษาในตระกูลไทยนะฮะไทยถิ่นต่างๆอันนี้ก็เป็นภาพให้เห็นถึงผู้ที่พูดภาษาไทยนะฮะในท้องถิ่นต่างๆนะคะทีนี้ในกลุ่มที่สองตระกูลที่สองนะฮะตระกูลภาษาที่สองคือเรียกว่าตระกูลออสโตรเอเชียติกนะฮะหรืออาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็เป็นภาษากลุ่มมอนเขมรนะฮะภาษาเนี้ยนะฮะเป็นภาษาคนดั้งเดิมของแผ่นดินในเอเชียคเนย์กระจายอยู่ทั่วทุกภาคแต่จริงๆแล้วเนี่ยออกไปนอกประเทศเนี่ยนะฮะในเอเชียคเนย์เนี่ยก็จะมีมากมายนะภาษากลุ่มนี้นะคะในประเทศไทยจะมีทั้งหมด22 กลุ่มนะฮะจะอาจจะมีชื่อนะฮะก็อาจจะรู้จักกันอยู่บ้างนะฮะภาษากระซองภาษากรุยภาษาขมูภาษาเขมรภาษาสักไก่เงี้ยนะฮะภาษาโซ่นะฮะยากูร์นะฮะภาษาเยอบรูมอนนะฮะละเวะบราบีและเวียดพร้อมทั้งเวียดนามด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติกนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพเราจะเห็นว่าเป็นภาพบุคคลเหล่านี้นะฮะเป็นบุคคลดั้งเดิมของเอเชียคเนย์นะฮะก็จะเห็นว่ามีเป็นภาพของกลุ่มคนนะฮะที่ดูมีความน่าสนใจมากนะฮะมีประวัติศาสตร์แล้วก็มีพิธีกรรมอะไรต่างๆนะฮะมากมายนะคะตระกูลต่อไปเนี่ยนะฮะจะเป็นตระกูลทิเบตพม่าตระกูลทิเบตพม่าเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ส่วนมากก็มักจะอยู่ทางเหนือขึ้นไปนั่นนะคะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ20 กลุ่มนะ20 กลุ่มนะคะส่วนมากจะอยู่ทางเหนือทางเหนือแล้วก็ออกไปนอกประเทศนะฮะทางเหนือขึ้นไปก็จะมีเช่นกะเหรี่ยงก็จะมีหลายกลุ่มเลยกะเหรี่ยงก็จะเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มละว้ากวงนะฮะกลุ่มคะชินนะฮะมีกลุ่มจีนฮ่อจีนต่างๆมีบีซูพม่าอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็ชาวเขาเผ่าต่างๆละฮูลิซูอาคาต่างๆนะคะก็จะเป็นภาษากลุ่มทิเบตพม่านะฮะอันนี้ก็จะเป็น
ภาพซึ่งเราก็คงจะพอรู้จักกันอยู่นะฮะก็เป็นภาพของกลุ่มจีนทิเบตก็ทิเบตพม่านะถ้าจีนถ้ารวมจีนด้วยก็เป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นต่อไปนี่ก็จะเป็นตระกูลที่เรียกว่าม้งเมี่ยนหรือว่าแมวยาวแต่เดิมนั่นเองนะฮะมันก็จะมี2กลุ่มใหญ่คือม้งดำกับม้งขาวนะคะแล้วก็มีแล้วก็เมี่ยนนะฮะเป็นหรือแมวหรือยาวนั่นเองที่ก็จะเป็นภาพก็จะแต่งตัวสวยงามนะฮะซึ่งเราก็คงจะพอรู้จักกันอยู่บ้างนะฮะทีนี้อีกกลุ่มนึงนะกลุ่มที่5ก็คือกลุ่มออสโตรเนเชียนนะฮะเป็นกลุ่มที่อยู่ทางใต้นะฮะใต้ๆเพื่อก็จะมีผสมภาษามาลายูถิ่นนะฮะต่างๆเนี่ยแล้วก็มีกลุ่มชาเลอุลักลาโวยกลุ่มมอร์แกนนะฮะก็จะเป็นกลุ่มที่เรามีแค่3แต่จริงๆแล้วกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในทางใต้กลุ่มหมู่เกาะทางใต้นะประเทศต่างๆมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์จะเป็นกลุ่มออสโตรเนเชียนทั้งหมดนะเพราะนั้นเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากอยู่ในประเทศไทยเพียงแค่3กลุ่มนะฮะนี่ก็ให้ดูนะภาพนะฮะก็จะเป็นกลุ่มของกลุ่มชาวเลกลุ่มแล้วก็กลุ่มมาลายูนะฮะที่ในจังหวัดต่างๆทางภาคใต้ซึ่งส่วนมากก็นับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ให้มีภาพให้เห็นว่าเป็นบุคคลเหล่านี้นะฮะอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นกลุ่มชาวเลเนี่ยฮะก็มีชีวิตทางด้านทะเลนะคะทำกับการประมงแล้วก็มีพิธีกรรมอะไรต่างๆพิธีลอยเรือที่น่าสนใจแล้วบนภูเขาเนี่ยซะอีกนะฮะเช่นเทือกเขาบรรทัดสังกาลาคีรีเนี่ยก็จะมีกลุ่มเล็กๆนะฮะซึ่งมีการเคลื่อนไหวไปมานะเป็นกลุ่มซาไก่นะฮะหรือกลุ่มมานินะฮะซึ่งเป็นคนดั้งเดิมทีเดียวของอาจจะถือได้ว่าเป็นมนุษย์รุ่นแรกๆที่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยซึ่งก็มีผู้มาสำรวจอยู่นะคะแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นสมบัติของประเทศไทยที่สำคัญนะฮะเป็นกลุ่มเล็กๆมีจำนวนไม่มากนักนะฮะแล้วก็ในกลุ่มบรรดาต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจก็คือว่ามีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆเยอะแยะเลยนะฮะอย่างนี้เป็นกลุ่มชองก็เป็นเรื่องของสมุนไพรนะฮะกระวานกระวานอะไรต้นเรื่องเกี่ยวกับกระวานแล้วก็อาหารต่างๆเป็นสมุนไพรที่มีความสำคัญนะฮะอย่างกลุ่มเขมรนี่ก็เป็นภาพที่เป็นภาพหมอยาซึ่งก็รู้จักต้นไม้ใบหญ้าทุกอย่างนะฮะซึ่งสามารถจะนำมาเป็นยาได้ทั้งสิ้นมีความรู้ต่างๆมากมายนะฮะก็ต้องมีการเรียนรู้นะพฤกษศาสตร์พื้นบ้านอะไรต่างๆก็มีความสำคัญมากนะฮะแล้วก็เป็นภูมิความรู้ของกลุ่มต่างๆกลุ่มต่างๆเหล่านี้นอกจากความรู้เหล่านั้นก็ยังมีเรื่องของพวกเพลงพวกการแสดงต่างๆนะฮะเพลงบทประพันธ์อะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มยากูร์กลุ่มรักละเวทนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มละเวอนะฮะกลุ่มละเวอเนี่ยก็จะมีเลอซอมแลนะฮะซึ่งเป็นกลอนคำสอนเกี่ยวกับการดำรงชีวิตต่างๆซึ่งมีความน่าสนใจมากนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการเลือนหายไปจากสังคมอยู่แหละนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีการฟื้นฟูขึ้นมาอยู่นะฮะซึ่งก็มีความน่าสนใจมากทีนี้ทั้งหมดที่ให้ดูเนี่ยนะฮะต้องการจะให้เห็นว่ามีในกลุ่มคนต่างๆเนี่ยก็จะมีความภูมิความรู้ต่างๆนะฮะที่มีอยู่ในแต่ละกลุ่มคนนะฮะทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมในที่น่าสนใจทีนี้เราก็จะแสดงให้ดูอีกว่ากลุ่มต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะฮะการตั้งถิ่นฐานทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ในตามแผนที่เนี่ยนะฮะนี่ก็คือพวกไทยถิ่นต่างๆกลุ่มใหญ่ๆนะฮะซึ่งเป็นภาษากลางของกลุ่มคนย่อยๆทั้งหลายนะฮะ70กลุ่มนั้นนะฮะก็รวมในกลุ่มนี้ด้วยแต่ว่ากลุ่มนี้ก็จะมีกลุ่มอย่างเช่นคำเมืองทางเหนือลาวอีสานทางภาคอีสานเนี่ยนะฮะแล้วก็มีภาษาไทยกลางแล้วก็มีภาษาปากใต้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพของภาษาไทยถิ่นนะฮะตามภูมิภาคแล้วก็จะเห็นว่าคนที่อยู่เป็นกลุ่มๆเช่นกลุ่มลาวอีสานเนี่ยอยู่ทางภาคอีสานเหนือนะฮะเป็นหลักนะฮะแล้วก็จริงๆกระจายไปทั่วประเทศในขณะนี้ส่วนภาพทางขวาเนี่ยก็จะเป็นภาพของกลุ่มไทยโคราชหรืออาจจะเรียกว่าไทยเบิ้งไทยเด้งนะฮะซึ่งอยู่เชื่อมอยู่ระหว่างไทยกลางกับภาษากับภาคอีสานนะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่มีความน่าสนใจมากนะฮะเป็นน่าจะเป็นภาษาที่เกิดใหม่ในการของผสมผสานของคนในพื้นที่นะฮะนี่กลุ่มที่สำคัญที่ให้เห็นในภาพนี้อีกก็มีกลุ่มเขมรถิ่นไทยนะฮะซึ่งเป็นกลุ่มทางอีสานทางภาคใต้ก็จะมีความหนาแน่นเป็นคนเป็นล้านคนเลยทีเดียวนะฮะอยู่ในจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ทางส่วนทางขวาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นภาพทางภาคตะวันตกนะฮะก็จะเป็นกลุ่มกะเหรี่ยงต่างๆนะฮะซึ่งอยู่ชายแดนไทยพม่านี่เราก็จะเห็นการกระจายต่างๆเหล่านี้นะฮะส่วนทางใต้นะฮะก็จะมีกลุ่มมลายู
นะซึ่งหนาแน่นอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็หลายจังหวัดในภาคในภาคใต้ส่วนทางขวาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นส่วนทางขวาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นภาพของภาษาไทยที่เรียกว่าภาษาไทยตากใบหรือภาษาเจเหซึ่งก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ก็สามารถที่จะดำรงอยู่ได้นะคะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ให้เห็นนะคะส่วนอันนี้ส่วนมากที่กล่าวไปแล้วเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะฮะนี่จะเป็นกลุ่มเล็กๆนะฮะที่เช่นกลุ่มชาวเลนอุรักลาวอยมอร์แกนเนี่ยนะฮะซึ่งเห็นว่าอยู่ริมทะเลนะคะอยู่ตามขอบทะเลนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นภาคกลางไทยตรงภาคกลางๆเลยเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นกลุ่มพวกลาวต่างๆซึ่งอันนี้ไม่พลลาวนะฮะกับลาวอีสานนะฮะก็เป็นลาวที่มีการเข้ามาในช่วงสมัยต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็มาอยู่ทางภาคกลางของประเทศไทยนะฮะจากนครปฐมราชบุรีทั้งหลายเนี่ยนะฮะเพชรบุรีเยอะแยะเลยนะฮะก็จะมีกลุ่มลาวต่างๆเป็นเรียกว่ากลุ่มภาษาทับถิ่นแล้วก็ตามขอบชายแดนเองเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าตามภาษาต่างๆที่อยู่ขอบชายแดนเนี่ยก็จะข้ามประเทศนะฮะไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะฮะเป็นภาษาใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นก็จะมีความเชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะฮะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพของภาษาต่างๆนะฮะที่ให้ดูว่าเรามีความหลากหลายทางด้านภาษาวัฒนธรรมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะไอ้ความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันเป็นความแตกต่างของระบบคิดระบบคุณค่าระบบภูมิปัญญาแล้วก็ปรัชญาต่างๆทีนี้คำถามก็คือว่าความแตกต่างเหล่านี้เป็นปัญหาหรือเปล่าเป็นปัญหาที่จะต้องขจัดให้พ้นไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นทรัพยากรของประเทศหรือว่าจริงๆแล้วเป็นสิทธิเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงสิทธิมนุษยชนนะฮะซึ่งแต่ละคนเป็นมนุษย์ที่เกิดมาในโลกก็มีสิทธิพื้นฐานต่างๆอันนี้ก็เป็นคำถามที่ฝากไว้นะคะทีนี้อยากจะให้ตอบไปนิดหนึ่งนอกจากกลุ่มต่างๆที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็ยังมีกลุ่มที่สำคัญอีกนะฮะอย่างเช่นอันนี้ค่ะเป็นกลุ่มของคนหูหนวกในประเทศไทยนะกลุ่มของคนหูหนวกในประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็แผนที่นี้แสดงความการกระจายซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศนะฮะการกระจายนี่กระจายอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ยนี่เป็นปี2563นะมีประมาณถึง300,000กว่าคนนะฮะเกือบ400,000คนนะฮะสีเข้มก็แสดงถึงความหนาแน่นก็จะใช้เครื่องหมายคือเครื่องภาษามือที่เป็นเบอร์หนึ่งนะฮะสองเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะฮะซึ่งแสดงเห็นความหนาแน่นนี่ก็น่าสนใจมากนะฮะเพราะว่าทางกลุ่มคนหูหนวกเนี่ยก็จะใช้ภาษาที่ต่างจากคนอื่นคือใช้ภาษามือนะฮะนี่ใช้ภาษามือก็ต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของภาษามือและใช้ภาษามือเป็นภาษาแม่นะฮะแทนภาษาอื่นๆที่กล่าวไปแล้วนี่ก็เป็นภาพของกลุ่มคนหูหนวกนะคะมีการพูดคุยกันนะฮะก็ใช้ภาษามือมีการประชุมสังสรรค์อะไรต่างๆนะฮะหรือมีการเรียนต่างๆนะฮะซึ่งเป็นภาษามือก็น่าสนใจมากทีเดียวนะฮะแล้วก็ได้มีการอาชีพทำงานนะฮะเช่นกลุ่มที่มหิดลนี่ก็จะมีกลุ่มคนหูหนวกที่ทำงานในร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความน่าสนใจที่นอกจากกลุ่มคนหูหนวกแล้วเนี่ยเราก็มีผู้ที่เราเรียกว่าผู้ย้ายถิ่นหรือ diaspora ก็คือกลุ่มจีนนะฮะแล้วก็กลุ่มอินเดียซึ่งมีอยู่ในเขตเมืองนะฮะในเมืองใหญ่ต่างๆหรือในพื้นที่ที่เป็นเมืองทั้งหลายนะฮะก็ต่อไปก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็มีความสำคัญมากก็เยอะมากเลยด้วยก็คือแรงงานข้ามชาติหรือผู้แสวงหางานทำในประเทศไทยนะฮะซึ่งทำให้ในประเทศเราเนี่ยมีความหลากหลายเป็นอย่างยิ่งนะฮะนี่ถ้าเราจะสรุปให้ดูว่าภาษาของคนในประเทศเราที่มีความหลากหลายเนี่ยเราเริ่มเลยทีเดียวในชุมชนท้องถิ่นต่างๆว่ามีภาษาไทยเรามีภาษาตระกูลต่างๆ5ตระกูลที่กล่าวไปแล้วให้เห็นภาพไปแล้วนี่เรามีภาษามือของคนหูหนวกนะฮะเรามีผู้ที่ย้ายถิ่นนะจีนอินเดียกลุ่มต่างๆแล้วก็มีแรงงานข้ามชาติหรือผู้แสวงหางานทําจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นต้นนะคะทีนี้ได้ละเดี๋ยวภาษาเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวภาพมันเลื่อนไปนิดนึงฮะจะให้ดูว่าฮะอันนี้ก็เป็นภาษาที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นนะคะทีนี้ในจากชุมชนท้องถิ่นเนี่ยภาษามันเรามีเป็นชั้นนะฮะมันจะมีภาษาไทยภาษาตระกูลไทยที่เป็นภาษาตามภูมิภาคซึ่งถือเป็นภาษากลางของในแต่ละชุมชนท้องถิ่นก็เป็นอีกกลุ่มนึงแล้วเสร็จแล้วเราก็มีภาษาประจำชาติซึ่งเป็นภาษาไทยนะฮะมาตรฐานนะคะแล้วเราก็มีภาษาต่างประเทศนะฮะภาษา
อังกฤษจีนญี่ปุ่นภาษาพื้นบ้านหรือภาษาอื่นๆซึ่งเราจะต้องมีการเรียนรู้ด้วยเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเราเนี่ยสังคมเนี่ยจริงๆก็เป็นสังคมพหุภาษาพหุวัฒนธรรมนั้นเราก็ใช้ภาษาอยู่หลายภาษาในหน้าที่ต่างๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเรื่องของความแตกต่างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะฮะแล้วก็ต้องมีการเรียนรู้นะฮะเรื่องของความแตกต่างแต่ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนรู้เท่านั้นเราก็ต้องมีการความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยทีนี้สิ่งที่สำคัญอันหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงก็คือในขณะนี้เนี่ยการเข้าใจถึงความแตกต่างและการให้โอกาสกับความแตกต่างเนี่ยนะฮะให้มีการสนับสนุนนะฮะให้มีการส่งเสริมนะฮะกลุ่มต่างๆเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้จากนโยบายภาษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันนะฮะซึ่งได้รับอนุมัติแล้วนะฮะผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อมิถุนายน2560นี่เองทีนี้นโยบายภาษาแห่งชาติเนี่ยเป็นการสนับสนุนนะฮะความแตกต่างของกลุ่มชนในประเทศไทยให้เห็นชัดเจนเลยเพราะว่ามีนโยบายอยู่ถึง6นโยบายนะเป็นนโยบายย่อยในนโยบายใหญ่นะก็คือมีนโยบายภาษาไทยนโยบายที่เกี่ยวกับภาษาท้องถิ่นทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตระกูลไทยหรือตระกูลอื่นๆนโยบายที่เกี่ยวกับภาษาเศรษฐกิจภาษาเพื่อนบ้านภาษาต่างประเทศต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษจีนหรือว่าภาษาเพื่อนบ้านแล้วก็มีนโยบายสำหรับผู้แสวงหางานทำในประเทศไทยพวกเกี่ยวกับทางด้านกลุ่มชาติพันธุ์แรงงานต่างๆนะแล้วก็มีนโยบายสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและทางด้านการมองเห็นคือสำหรับคนหูหนวกนั่นเองนะฮะแล้วก็มีนโยบายที่เกี่ยวกับการแปลและล่ามที่นี่ในนโยบายฉบับนี้เนี่ยนะฮะเป็นนโยบายนะฮะที่มีเป้าหมายสูงสุดนะฮะก็เพื่อสันติสิทธิที่ยั่งยืนก็สอดคล้องนะฮะกับที่คุณมาร์กาเร็ตได้พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะฮะคือว่าเราต้องการโลกที่สันติสุขที่ยั่งยืนเราก็ด้วยการที่ให้เกียรติแล้วก็รับความแตกต่างของคนกลุ่มต่างๆนี่หลักการนะฮะของนโยบายฉบับนี้นะฮะนโยบายภาษาชุดนี้ก็คือว่ามีอยู่3ประการนะฮะคือ1นะภาษาเพื่อการดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชุมชนและความสมานฉันท์ของชนในชาติคือให้ดำรงอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนไว้นะฮะแล้วก็เพื่อความสมานฉันท์ของคนในชาติประการที่2ก็คือว่าภาษาในนโยบายฉบับนี้เนี่ยเป็นภาษาเพื่อการรับรู้เข้าใจและการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มไหนก็ตามมีสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะในบรรดาภาษาต่างๆที่เป็นนโยบายภาษาแห่งชาติเนี่ยนะฮะก็จะต้องอยู่บนฐานรากของภาษาแม่นี่ถ้าเราจะดูจากชุดวงกลมนี้นะคะในดอกลำดวนนี้เราจะเห็นว่าภาษาแม่จะเป็นอยู่ตรงใจกลางนะฮะแล้วก็ออกไปนำออกไปสู่ภาษาต่างๆแล้วก็จุดหมายสูงสุดก็เพื่อสังคมพหุภาษาและพหุวัฒนธรรมนะฮะคือภาษาเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืนนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีหลายภาษานะฮะแต่การหลายภาษาเฉยๆเราก็ไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นหลายภาษาไปอย่างนั้นแต่ว่าจะต้องมีการทำนุบำรุงนะฮะเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะฮะก็จะทำให้เกิดสันติสุขขึ้นอย่างแท้จริงในนโยบายภาษาฉบับนี้ก็มีอยู่แล้วนะฮะได้เกิดมีการพูดถึงแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังจะต้องมีการทำงานต่อไปอีกนั่นเองนะฮะค่ะเราก็คงจะหมดเวลานะคะเลยเวลามาละนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะครับขอขอบพระคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สุวิไลเปรมศรีรัตน์มากนะครับสำหรับการบรรยายในช่วงเช้านะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการบรรยายที่ครบถ้วนนะครับในหลายๆมิตินะครับครับลำดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตนำไปสู่ช่วงที่2นะครับก็คือช่วงที่เกี่ยวกับการนำเสนอกรณีตัวอย่างนะครับของโครงการเด่น3โครงการนะครับสำหรับโครงการแรกที่จะเป็นกรณีตัวอย่างนะครับก็คือโครงการการจัดการเรียนรวมแบบ2ภาษาตามแนวการศึกษาแบบ Waldorf ระหว่างนักเรียนหูหนวกกับนักเรียนที่มีการได้ยินนะครับโดยทีมงานของดร.จิตประภาสีอ่อนสถาบันม่านฟ้าเพื่อพัฒนาการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวกนะครับแล้วก็วิทยากรท่านครับก็คือคุณครูรวิวรรณพนาลีจารุ
นายวิเชียรนันทชัยพิทักษ์และคุณครูสิริประภาแซ่ซงนะครับลำดับต่อไปผมขออนุญาตยกเวทีให้กับทีมงานของดร.จิตประภาศรีอ่อนเลยครับขอเรียนเชิญครับกลับสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยผมขอสวัสดีค่ะโครงการนำร่องการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กทั่วโลกกับเด็กทั่วไปแบบ2ภาษาตามแนวการศึกษาวอร์ดอฟนะคะเราก็จะมีวิทยากรอยู่4ท่านคือคุณระวีวรรณนะก็จะพูดถึงเรื่องอนุบาลตัวนั้นจะคุณวิเชียรจะพูดถึงเรื่องประถมศึกษาตัวนั้นก็จะคุยถึงเรื่องมัธยมและก็คุณสิริประภาก็จะคุยถึงเรื่องของอาชีวศึกษาการศึกษาแบบเรียนรวมแบบ2ภาษาตามแนวการศึกษาวอลดอฟคืออะไรนะการเรียนรวมนี่ก็เป็นการเรียนรวมเด็กหูหนวกกับเด็กทั่วไปสองภาษาหมายถึงภาษามือไทยกับภาษาไทยการศึกษาวอลดอฟคืออะไรนะการศึกษาวอลดอฟคือการศึกษาบนพื้นฐานของมนุษยปรัชญานะคะทำไมเราต้องเอาการศึกษาวอลดอฟเข้ามาสอนแบบสองภาษาด้วยนะเพราะเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังเพราะอะไรนะคะเชิญสไลด์ต่อไปความเป็นมาเมื่อ21ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันในปี2543วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลนะคะได้เปิดรับนักศึกษาหูหนวกเรียนรวมกับนักศึกษาทั่วไปในหลักสูตรหูหนวกศึกษาก่อนที่จะเข้าเรียนปริญญาตรีเราก็มีการทดสอบโดยนำแบบทดสอบของสำนักทดสอบการศึกษามาทดสอบวิชาภาษาไทยและสังคมก็พบว่าผู้สอบผ่านในระดับพอใช้ร้อยละ 9.8 ในภาษาไทยนะคะส่วนที่เหลือร้อยละ 90.2 ไม่ผ่านวิชาสังคมก็ผ่านในระดับพอใช้ร้อยละ 1.6 และสอบไม่ผ่านร้อยละ 98.4 ซึ่งวิชาสังคมก็ต้องอาศัยภาษาไทยไปอ่านใช่ไหมคะถึงจะทำความเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะการใช้ภาษาในการสื่อสารและการเรียนรู้เท่านั้นจากเด็กที่เราสังเกตจากของราชดานะคะแต่เป็นเรื่องของความสามารถและคุณภาพของการเรียนรู้และการคิดซึ่งเกิดปัญหามาก ต่อมาเราก็เริ่มดูทำการวิจัยว่าในปี 2542-45 ได้เริ่มงานวิจัยโครงการห้องเรียนสาธิตการสอนแบบ2ภาษาสำหรับเด็กหูหนวกที่โรงเรียนโสดศึกษานครปฐมตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงป.2 นะคะหลังจากนั้นต่อมาในปี 43-46 เมื่อก็เริ่มนำแนวคิดการสอนแบบ2ภาษาสำหรับเด็กหูหนวกมาใช้ในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาการศึกษาของคนหูหนวกในปี 2547-51 ตอนนี้นะคะก็เริ่มตอนนั้นไปอนุบาลเราก็เริ่มถึงขั้นประถมที่1-3ใน5โรงเรียนทดลองเป็นโครงการโรงเรียนต้นแบบการทดลองสอนแบบ2ภาษาสำหรับเด็กหูหนวกต่อมาเมื่อถึงป.3 เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผลของสำเร็จของโครงการก็ทำให้มีการขยายผลเป็นพัฒนาเป็นโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาวอลดอฟซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยราชสุดากับสำนักบริหารการศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการก็สนับสนุนจนกระทั่งถึงปัจจุบันตอนนี้ก็มีโรงเรียนโสดศึกษาอยู่ในโครงการ21โรงเรียนในปีการศึกษา2559ถึงปัจจุบันเด็กได้จบป.6 แล้วก็ไม่มีการเรียนต่อมัธยมศึกษาเป็นที่น่าเสียดายที่เด็กกำลังเจริญเติบโตและมีการพัฒนาการที่ดีไม่ว่าด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาและก็จิตวิญญาณหลายโรงเรียนก็ไม่ได้ทำต่อส่วนใหญ่แล้วไม่ทำต่อเลยนะฮะเราก็ปล่อยให้ผ่านไปสักช่วงหนึ่งเราก็เสียดายโดยเฉพาะที่จิตอารีซึ่งเป็นโครงการเรียนรวมเด็กหูหนวกเราก็เลยจัดโครงการเรียนรวม
สำหรับเด็กหัวรวมแบบ2ภาษาแต่ตามแนวการศึกษาวอร์ดอฟในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาขึ้นโดยเริ่มต้นที่โรงเรียนราชประชา26จังหวัดลำพูนนะฮะตอนนั้นอาจารย์ดร.ศิวิไลก็ไปช่วยดูด้วยจนถึงปัจจุบันก็ย้ายกลับมาดิษฐ์อารีและอยู่ที่อาชีวศึกษาโดยมีจุดประสงค์ของโครงการก็คือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวมที่มีมาตรฐานสามารถตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนที่เป็นคนหูหนวกและคนที่มีการได้ยินในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาข้อที่2ก็เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเด็กหูหนวกกับเด็กทั่วไปในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาให้พัฒนาไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนสามารถนำไปขยายผลได้ข้อที่3เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพครูผู้จัดการสอนเรียนการสอนแบบเรียนรวมเด็กหูหนวกกับเด็กทั่วไปในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเพราะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เราทำแบบนี้ยังไม่มีการนำเด็กหูหนวกไปเรียนในอาชีวะแบบเต็มรูปแบบแบบนี้นะคะ 4. เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับการเรียนรวมของเด็กหูหนวกกับเด็กทั่วไปในระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวะและ5เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยในเรื่องการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเด็กหูหนวกกับเด็กทั่วไปอันนี้ก็คือความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการในตัวโครงการใหญ่ตัวนี้มันก็จะมีโครงการเล็กๆในระดับอนุบาลในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีนะคะซึ่งก็จะขอให้คุณครูรวิวรรณนะคะเป็นผู้ที่จะบรรยายต่อไปเชิญค่ะสวัสดีค่ะรวิวรรณพนาลีจารุนะคะจากโรงเรียนศึกษาของพ่อจิตารีค่ะก็เป็นคุณครูสอนในระดับอนุบาล นะคะสำหรับที่โรงเรียนนะคะเด็กในระดับอนุบาลที่จัดการเรียนการสอนก็จะเป็นรับตั้งแต่อายุ 4-6 ปีนะคะเข้าเรียนในระดับอนุบาลซึ่งกลุ่มของเด็กๆนะคะเดี๋ยวรอสไลด์ในเรื่องของข้อมูลครบคู่ไปด้วยกันนะคะก็จะมีในเรื่องของภาพที่จะให้เห็นการเรียนรวมสำหรับเด็กที่จัดกิจกรรมนะคะซึ่งเด็กๆในระดับอนุบาลก็จะมีความหลากหลายที่เห็นชัดๆก็จะมีอยู่3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มของเด็กหมู่นอกกลุ่มของเด็กชนเผ่าและกลุ่มของเด็กพื้นเมืองค่ะสำหรับในรูปแบบของกิจกรรมนะคะก็จะจัดแบบ2ภาษา2ภาษาในที่นี้ก็คือจะมีในเรื่องของภาษามือไทยและภาษาไทยนะคะสอนโดยครู2คนก็คือครูที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะเป็นผู้ถ่ายทอดภาษามือและวัฒนธรรมของคนหูหนวกค่ะสำหรับครูที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะคะและสอนคู่กับครูที่มีการได้ยินค่ะโดยทั้งคู่ก็จะสอนร่วมกันในชั้นเรียนเด็กทั้งเด็กปกติที่มีการได้ยินในกลุ่มของเด็กชนเผ่าหรือกลุ่มของเด็กพื้นเมืองนะคะก็จะได้เรียนรู้ทั้ง2ภาษา2วัฒนธรรมรวมถึงเด็กหูหนวกด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวรอสไลด์สักครู่นะคะทุกคนไม่ทราบคือไม่ทราบว่าสไลด์ขึ้นในจอกลุ่มรวมไหมคะยังครับยังเป็นวัตถุประสงค์โครงการครับขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวค่ะก็ขออนุญาตนำเสนอต่อเนื่องไปเลยแล้วกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะสำหรับในส่วนของการจัดกิจกรรมนะคะก็ในระดับอนุบาลก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมครูพาทำนะคะตามแนวการศึกษาวอดอฟซึ่งการศึกษาวอดอฟก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้ศิลปะเป็นพื้นฐานนะคะแล้วก็ให้เด็กๆได้เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆที่ครูพาทำค่ะซึ่งในระดับอนุบาลจะเกิดการเรียนรู้จากการเรียนแบบและประสบการณ์ต่างๆที่ครูจัดขึ้นนะคะก็จะมีทุกๆกิจกรรมเป็นพื้นฐานของชีวิตในระดับอนุบาลนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของงานบ้านงานครัวและงานสวนค่ะครูก็จะมีบทบาทเสมือนแม่นะคะพาเขาทำกิจกรรมค่ะและในทุกๆการเรียนรู้ก็จะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในทุกๆกลุ่มที่มีความแตกต่างและหลากหลายในกลุ่มของผู้เรียนนะคะซึ่งครูจะเป็นแม่แบบที่จะถ่ายทอดในสิ่งเหล่านั้นให้เด็กได้เรียนรู้นะคะซึ่งเด็กก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาและวัฒนธรรมไปพร้อมๆกันค่ะค่ะก็จริงๆได้เตรียมในเรื่องของภาพแล้วก็กิจกรรมที่จะให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะแต่ว่าสไลด์น่าจะ
ขึ้นแล้วไม่ไปอะค่ะก็อาจจะต้องนำเสนอเป็นภาพค่ะให้ทุกท่านได้ทราบนะคะสำหรับในส่วนของการประเมินผลหรือว่าดูจากพัฒนาการของเด็กๆนะคะในทุกๆกิจกรรมที่เราทำก็คือเราก็จะสังเกตเด็กๆประเมินใน5ด้านนะคะก็คือในด้านของพัฒนาการในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาและจิตวิญญาณซึ่งเด็กทั้ง3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นเด็กกลุ่มหูหนวกเด็กกลุ่มชนเผ่าหรือว่าพื้นเมืองนะคะจากเดิมก่อนที่จะมาเรียนหรือก่อนที่จะมาเข้าห้องเรียนที่มาพบครูนะคะทั้ง3กลุ่มอาจจะมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเองอย่างเด็กหูหนวกก็จะมีการใช้ภาษามือกลุ่มชนเผ่าก็จะมีการใช้ภาษาถิ่นของเขานะคะแล้วก็เด็กพื้นเมืองก็คือจะมีการใช้คำเมืองอย่างทางภาคเหนือก็จะมีการใช้ภาษาของพื้นเมืองทางภาคเหนือนะคะซึ่งเมื่อเด็กมาเรียนรวมกันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ภาษาที่คุณครูสอนซึ่งเป็นภาษากลางที่โรงเรียนไม่ว่าจะถ่ายทอดผ่านภาษามือผ่านภาษาพูดนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เหล่านั้นไปพัฒนาการต่างๆของเด็กทั้ง3กลุ่มนะคะก็มีพัฒนาการในทุกๆด้านเท่ากันนะคะยกเว้นแต่ว่าในเรื่องของภาษานะคะซึ่งในกลุ่มของเด็กหูหนวกจะมีภาษาจากบ้านมาไม่เข้ากับเด็กปกติดังนั้นก็จะมาเริ่มเรียนรู้คำศัพท์และภาษาที่โรงเรียนก็จะทำให้ในเรื่องของภาษาและการสื่อสารของกลุ่มเด็กหูหนวกจะช้ากว่าเด็กปกติไปเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าในด้านอื่นๆร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมเด็กเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียมทุกๆคนค่ะก็สำหรับในส่วนตรงนี้นะคะก็ค่ะสไลด์ภาพเพิ่งขึ้นมานะคะก็จะเป็นภาพของการเรียนรู้ซึ่งในระดับอนุบาลนะคะกิจกรรมต่างๆก็มีความสอดคล้องนะคะกับวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ฤดูกาลซึ่งมีความเหมาะสมตามวัยของเด็กค่ะเด็กอนุบาลจะเรียนรู้โลกผ่านกิจกรรมต่างๆนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็ใช้เป็นธรรมชาติซึ่งให้เด็กได้จินตนาการและเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ค่ะภาพที่เห็นก็จะเป็นในเรื่องของการเล่นอิสระเด็กได้จินตนาการได้เรียนแบบการเล่นนะคะและเด็กเรียนรู้ทุกๆกิจกรรมผ่านการลงมือปฏิบัติค่ะค่ะแล้วก็ฝึกมารยาทในเรื่องของการรับประทานอาหารโดยครูก็จะพาเด็กๆร่วมกันจัดแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันโดยครูเป็นแม่แบบในการรับประทานอาหารร่วมกับเด็กๆนะคะก็จะขออนุญาตนำเสนอเพียงเท่านี้จริงๆจะมีภาพเป็นวิดีโอขึ้นได้ไหมคะค่ะจะได้เห็นภาพว่ามีกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีชีวิตชีวาแบบไหนนะคะใช้เวลาสั้นๆสักครู่นะคะค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะในส่วนของวิดีโอไม่ได้ค่ะถ้าเปิดได้ก็จะถ้าเปิดได้ก็อาจจะเพิ่มเติมให้ในตอนท้ายนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะก็ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครูอุ๊ดนะคะในชั้นประถมเชิญค่ะสิบสิบเตรียมวิเชิญครูอุ๊ดก็สวัสดีคณะวิทยากรและก็ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับต้องตั้งสตินิดนึงจะต้องพูดเรื่องถึง20ปีในเวลาแค่8นาทีก็ไม่ง่ายนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ทุกคนที่อยากรู้ว่าเราทำอะไรเนี่ยใน8นาทีเนี่ยได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการทำงานที่พวกเราพยายามจะทุ่มเทกับเด็กๆที่เราดูแลอยู่นะครับมันเป็นความคาบเกี่ยวนะครับเราจะมองคนหนึ่งคนเนี่ยเราจะมองแค่ช่วงอายุใดช่วงหนึ่งไม่ได้นะครับเราต้องมองเขาตั้งแต่เกิดไปจนตายนะเพราะการจะส่งเขาไปสู่จุดเป้าหมายสูงสุดเนี่ยมันไม่ใช่ทำกันแค่ช่วงเดียวแล้วจบนะครับแต่มันมีความสำคัญในทุกช่วงชั้นในชั้นอนุบาลเนี่ยที่ครูวิได้พูดไปถึงเนี่ยมันเป็นการเตรียมความพร้อมของเขาให้พร้อมที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวัยปฐมส่วนในปฐมนั้นก็จะต้องเตรียมตัวเขา
ให้มีความพร้อมที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในระดับมัธยมในแต่ละช่วงชั้นอายุเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปแทบจะสิ้นเชิงเลยนะครับแต่คุณครูที่จะทำงานกับเด็กต้องรู้ทุกขั้นตอนนะเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบที่เราทำอยู่นี้ทำไมเราถึงเอามนุษยปรัชญามาเป็นพื้นฐานนะมนุษยปรัชญานี้ไม่ได้พัฒนาเด็กเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเราพัฒนาครูก่อนซึ่งอาจารย์เยภาเน้นมากเลยต้องครูให้ได้ก่อนแล้วครูถึงจะไปทำงานกับเด็กอีกทีหนึ่งนั้นชั้นอนุบาลฝึกฝนเข้มข้นอดหลับอดนอนตั้งแต่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับผมมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ใน20ปีนั้นน่ะที่ผ่านมาเนี่ย20กว่าปีเนาะผมคลุกคลีอยู่แค่ประมาณ15ปีนะครับโดยประมาณสำหรับตัวผมนะเพราะ5ช่วง5ปีแรกที่อาจารย์เริ่มโครงการเนี่ยนะครับผมเป็นแค่ผู้ที่ว่าเย็นแล้วเลิกงานไปดูหน่อยซิเขาทำอะไรกันโอ้เป็นเรื่องน่าสนใจนี่ก็อาศัยว่าไปแอบอิงแอบดูแอบมองและประกอบกับว่าผมก็มีบางอย่างที่น่าจะช่วยเขาได้ก็คุกคีไปก่อนช่วงแรกนะครับพอผ่านไป5ปีเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดจากโครงการเริ่มรู้ว่าเอ้ยเส้นทางไหนตันเส้นทางไหนไปได้เมื่อเส้นทางไหนมันตันปุ๊บก็ต้องหาวิธีใหม่มันก็เลยไปเจอสิ่งที่อาจารย์พยายามค้นหามาตั้งนานก็คือมนุษยปรัชญานะครับถูกนำเข้ามาหลังจาก5ปีที่มีการทดลองเฮ้ย2ภาษาอย่างเดียวไม่พอแล้วเพราะว่ามันตันมันเป็นแค่วิธีการนะจริงๆมีวิดีโอที่อาจารย์บรรยายยาวมากนะครับแต่ไม่ใช่มันต้องเป็นกระบวนการต้องมีการส่งต่อกันเป็นกระบวนการเป็นทอดๆไปแต่เชื่อมโยงกันนะครับเพราะฉะนั้นในภาคอนุบาลเลยเน้นให้เขาเล่นเคลื่อนไหวนะทำให้เป็นเต็มที่ให้มีวัยเด็กที่สมบูรณ์ให้ได้เพราะวัยเด็กที่สมบูรณ์เป็นพื้นฐานของการสร้างเซลล์สมองที่มันเชื่อมโยงกันแบบติดมีเท่าไหร่ในสมองของเราเนี่ยให้มันคอนเนคกันให้ได้ให้หมดนะและการที่เขาเล่นเยอะเนี่ยมันจะช่วยให้สมองเขาเนี่ยถูกจัดเรียงไปส่วนนี้ทำเรื่องนี้ส่วนนี้ทำเรื่องนี้ส่วนนั้นทำเรื่องนั้นนะแต่เน้นคือกายต้องเคลื่อนไหวนะแต่คุณครูเองต้องมีหน้าที่ว่าเฮ้ยทำให้มันเคลื่อนไหวอย่างมีความสุขได้ยังไงทำให้มันเคลื่อนไหวอย่างงดงามได้ยังไงทำให้มันเพลิดเพลินเจริญใจได้ยังไงไม่ใช่เด็กพอบอกลูกเดี๋ยวเช้านี้พ่อไปส่งอนุบาลนะเอาไม่อยากไปแม่หนูไม่อยากไปพ่อหนูแสดงว่าในกระบวนการศึกษาไม่สุขไม่สร้างสุขให้เขาหรือไม่อยากไปนักการศึกษาวอร์ด็อกของเราเนี่ยเลยเริ่มพื้นฐานว่าทำอย่างไรให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยโรงเรียนคือบ้านของเขานะไปแล้วได้เล่นได้สนุกได้มีความสุขได้มีสังคมแบบเด็กๆนะพวกเราทุกคนก็เหมือนกันนะครับต้องมีวัยเด็กอยู่ในใจนะถ้าเราเริ่มแก่เมื่อไหร่เนี่ยเริ่มมีไม่มีวัยเด็กวัยเด็กหายไปเนี่ยเราจะเริ่มแก่จริงๆแล้วทีเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเอาหัวใจแบบเด็กๆของเราใส่เข้าไปในตัวเราด้วยเวลาทำงานกับเด็กนะครับให้รู้ธรรมชาติของเขาเป็นยังไงเด็กมีจินตนาการอนุบาลใช่ไหมครับเด็กมีจินตนาการคิดนู่นคิดนี่ไอเราผู้ใหญ่บางคนเข้าไปถึงเบรกกิจการเด็กไม่ใช่ลูกไม่ได้ทำอย่างนี้กำลังเล่นสนุกเป็นตัวนู้นเป็นตัวนี้อยู่อ้าวถูกเบรกด้วยความผิดแบบผู้ใหญ่แต่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัญหาของการศึกษานะทีนี้ผมจะต่อเนื่องมาที่ประถมนะครับวันนี้รับผิดชอบพูดเรื่องประถมประถมเนี่ยเขาก้าวผ่านวัยอนุบาลมาเหมือนกับเดินผ่านสะพานอันหนึ่งแล้วก็มาสู่โลกใหม่ซึ่งตัวเขาไม่รู้หรอกครับเด็กๆเขาไม่รู้ตัวเองว่าเขากำลังไปสู่อีกวัยหนึ่งในขณะเดียวกันก็มีความอยากเป็นเด็กแบบอนุบาลอยู่แต่ตัวเองเนี่ยโตขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในวัยอนุบาลก็คือว่าเด็กทุกคนเขาจะมอบหัวใจของเขานะครับให้กับคุณครูประจำชั้นครับเพราะฉะนั้นเขาฟังครูมากเลยกลับจากบ้านไปปุ๊บเจอพ่อเจอแม่บอกทำตรงนี้ไม่ใช่นี่ครูไม่ให้ทำอย่างนี้นะนะแม่อย่างนี้ไม่ได้นะคุณครูบอกว่าอย่างนี้เอาแล้วเป็นเรื่องครับถามว่าถ้าเกิดเจอคุณครูที่เข้าใจพัฒนาการเด็กที่มีความเขาเรียกว่าทำงานกับเด็กด้วยความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ของเขาในแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่มากเลยครับช่วยพ่อแม่เบาแรงท่านกลับไปบ้านแล้วยังเบาแรงนะครับคิดดูนะแต่ถ้ากลับไปบ้านแล้วพ่อแม่หนักใจเนี่ยนี่เราต้องคิดใหม่หมายถึงว่าผู้ปกครองต้องคิดใหม่เด็กอนุบาลกลับไปบ้านนะครับ
ไปช่วยแม่ล้างจงล้างจานช่วยพ่อทำนู่นทำนี่กวาดบ้านกวาดบ้านเด็กอนุบาลนะคุณคิดดูสิครับเขาปลูกฝังเขาเรียนรู้เขาทำสิ่งที่คุณครูพาทำแล้วมันกลายเป็นอุปนิสัยซึ่งไปทำตอนโตมันสายครับนะต้องให้เขาทำตั้งแต่เด็กแล้วมันผูกติดตัวของเขาไป5ปี6ปีที่เขาเป็นอนุบาลนะครับไอ้นี่มันกลายเป็นปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีให้เขาแล้วพอเขาโตขึ้นเขาก็ยังคงจะทำมันอยู่ช่วยพ่อแม่แล้วก็ทำได้ดีขึ้นเพราะร่างกายพร้อมนะความคิดความอ่านเริ่มพร้อมนะทีนี้พอเข้าสู่ปฐมเข้าสู่ป.1ความอยากเป็นอนุบาลมีใช่ไหมครับความเป็นปฐมก็เกิดขึ้นคุณครูจะจัดงานกับวัยปฐมเขายังไงเด็กปฐมต้องการอะไรครับต้องการแบบที่เป็นคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับเรียกว่าไอดอลนะครับนะแต่จริงๆไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะจริงๆไอดอลของเขาคือครูในห้องเรียนนะแต่เขาก็อยากเป็นนู่นใครให้ดูการ์ตูนเยอะก็เดี๋ยวเป็นซูเปอร์แมนบ้างเป็นสไปเดอร์แมนบ้างเป็นอะไรสารพัดที่อยู่ไกลตัวหมดเลยแต่ลืมไปจริงๆฮีโร่เขาอยู่ที่บ้านซึ่งจริงๆแล้วเราต้องทำงานกับตัวเรากับเด็กแล้วก็ทำงานกับพ่อแม่ด้วยนะครับนะทั้งหมดทั้งมวลนี่มันต้องหลอมรวมผสมกันมันถึงจะอยู่กันได้อย่างเป็นสุขนะเพราะฉะนั้นในชั้นประถมเราจึงต้องดูแลความคิดของเขาที่กำลังเติบโตขึ้นจากอนุบาลเนี่ยกายเขาเป็นส่วนใหญ่พอเข้าสู่ประถมเรื่องของความรู้สึกมันมีมากขึ้นแล้วการเติบโตทางด้านความรู้สึกก็มากขึ้นแล้วแต่ความคิดก็ยังมีเล็กๆเป็นความคิดที่เป็นของตัวเองเริ่มมีแต่เล็กๆเราจะประคับประคองสิ่งเหล่านี้กับความรู้สึกกับเขาได้ไงเพราะถ้าเราใช้หลักของมนุษย์ปัญญาที่เราพูดกันมาอบรมครูอย่างเข้มข้นเนี่ยก็คือว่าให้ดูแลสภาวะจิตใจทำอย่างไรให้เด็กรู้สึกว่าการมาเรียนของเขาเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับเขาเองนะการที่เขาได้มาอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาได้มองเห็นนู่นนี่นั่นมากมายและพร้อมที่จะทำงานไปกับครูอย่างมีความสุขนะไม่ใช่ถือไม้เรียวอยู่หน้าห้องนะนะเราก็เห็นมาเยอะเนาะนะครับใช้อภิสิทธิ์ของความเป็นครูที่เด็กมอบหัวใจให้แล้วเนี่ยในชั้นประถมเนี่ยให้เต็มที่แล้วคุณก็จะได้สิ่งที่คุณได้เนี่ยตอบคืนมาจากเด็กสะท้อนกลับมาจากเด็กเนี่ยก็คือความที่เขาสิ่งที่เขาอยากจะเป็นเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นแล้วเราก็จะช่วยประคับประคองว่าอ๋อนี่คือตัวเขานะเขาเป็นอย่างนี้นะความหลากหลายนี่มีอยู่ทุกที่นะครับนะไม่ใช่ว่ามาถึงห้องเรียนเราจะให้เขาทั้ง20คนเป็นเหมือนคนคนเดียวมันเป็นไปได้ยังไงอะขนาดตัวเราเองบางครั้งยังจัดการตัวเองแทบไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเด็ก10 20คนมาอยู่ในห้องเดียวเนี่ยเราจะให้มันเขาเป็นเหมือนเราเหมือนกันเหมือนคนคนเดียวเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องเฮ้ยกับคนนี้ทำงานอย่างนี้กับคนนี้ทำงานอย่างนั้นกับคนนั้นต้องทำอย่างนี้เด็กคนนี้มีอะไรเด่นๆเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรอันนี้คุณครูต้องสังเกตให้ออกซึ่งกระบวนการเหล่านี้มันถูกปลูกฝังในการพัฒนาครูของวอร์ออฟเรานะครับคุณครูจะต้องมีการได้รับสิ่งเหล่านี้เข้าไปเพื่อไปทำงานกับความหลากหลายของสังคมเล็กๆในห้องเรียนเพื่อให้มันเติบโตไปเป็นสังคมใหญ่ๆต่อไปในอนาคตนะช่วง7 8 9ดูได้อีกอย่างหนึ่งช่วง10 11 12ก็ดูได้อีกแบบหนึ่งนะ7 8 9นี่คือฟีลของมาแล้วเริ่มมีฟีลลิ่งที่ชอบอะไรที่มันเขาเรียกอะไรเติมเต็มหัวใจรู้สึกเบิกบานแล้วก็อยากทำวันกิจกรรมในการเรียนสอนต้องทำให้เบิกบานข้างในสนุกมีความสุขเขาก็จะมุ่งไปสู่การเรียนรู้ตรงนั้นได้พอเข้าสู่ช่วง10 11 12ตัว thinking ความคิดของเขาเริ่มมีเอกภาพมากขึ้นนะเริ่มมีคำถามที่หรือคำตอบที่แบบแย้งกับครูบ้างแล้วแต่นี่คุณครูจะจัดการยังไงลองคิดดูนะครับถ้าคุณจัดการความคิดแย้งขัดกับครูนั้นไม่ได้ตายแน่ๆเลย20กว่าคนเนี่ย10 20 30คนแล้วแต่ห้องเรียนเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละห้องเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เหมือนกันสักคนนะครับเพราะฉะนั้นทุกช่วงชั้นประถมของครูก็ต้องผ่านการอบรมอีกปีนี้อบรมแล้วป.1 ป.2 ปีหน้าก็ต้องไป3 4 5เพราะคุณครูของเราตามเด็กครับต้องส่งเด็กอย่างน้อยๆถึงอายุ10 4 15ด้วยนะครับนะประมาณม.2 ม.3ทำไมครับเพราะเราอยู่กับเด็กกลุ่มหนึ่งเราก็จะเป็นคนที่เข้าใจและรู้ว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรนะเราถึงให้ครูตามเด็กไปส่งเขาจนถึงช่วงเวลาที่เราจะมอบกุญแจสำคัญเอาประตูบ้านกุญแจบ้านเอาไปเลยจะไปไหนจะไขไปไหนไว้หนูมีองค์ความรู้หนูมีสิ่งที่เป็น protection ป้องกันหนูให้ปลอดภัยจากการท่องโลกว่างแล้วปล่อยมือเข้าไปครับนะนี่สำคัญ
พราะในกระบวนการศึกษาของวอร์ปปูพื้นฐานครูอนุบาลมาประถมทำหน้าที่ครูประถมเรามีการอบรมเยอะครับมากต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาหลังๆอาจจะมีสะดุดบ้างด้วยเรื่องของงบประมาณเนาะก็ตามสภาพแต่เราไม่เคยทิ้งครับทำงานไปบนความยากลำบากที่เขาเรียกว่าทำงานแบบคนจนแต่มีคุณภาพครับนะซึ่งต้องทำไม่ได้นะครับนะเมื่อถึงจุดหนึ่งชีวิตของเราก็ต้องเสียสละต้องมองข้ามสิ่งที่มันเป็นวัตถุนิยมที่พยายามสรรหากันให้หมดเพื่อที่จะทำงานกับรุ่นต่อไปให้เขาสร้างสังคมแห่งความเป็นอยู่ที่มันหลากหลายคือไม่ได้สร้างนะครับความหลากหลายเท่าทีนะมันความหลากหลายมันมีอยู่แล้วแต่เขาจะเชื่อมโยงความหลากหลายนั้นเข้ามาด้วยกันและสันติสุขอยู่อย่างเป็นสุขได้ยังไงบางทีหมดอายุเราก็ทำไม่สำเร็จแล้วครับเราต้องส่งต่อไปทางความคิดจิตวิญญาณให้เขาได้นำมันไปสานต่อให้เรานะครับนะนี่คือกระบวนการวอร์ปของเราเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของวอร์ปเรานะครับ1ครูครับเราพัฒนาครูทั้งอนุบาลประถมแล้วก็ตอนนี้เราก็ทำเรื่องมัธยมด้วยนะครับนะอันดับที่2ก็คือเด็กนะเมื่อครูดีผมเชื่อเลยว่าเด็กดีนะครับแน่นอนนะทำอย่างไรให้ครูเรามีความสามารถรอบด้านนะครับนะไม่ใช่วิทยาศาสตร์สอนคนภาษาไทยสอนคนหนึ่งนะอังกฤษสอนอีกคนหนึ่งคือคำว่ารอบด้านของผมเนี่ยหมายความว่าสามารถบูรณาการความรู้เหล่านั้นเนี่ยเข้าด้วยกันได้นะสอนเรื่องเดียวกันแต่สอนในโหมดสังคมสอนในโหมดคณิตสอนในโหมดวิทยาศาสตร์แต่เรื่องเดียวกันครับความรู้มันจะถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติไม่ใช่เราสอนคณิตเรื่องหนึ่งครูอีกคนหนึ่งสอนวิทยาศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งความรู้เหล่านี้ไม่เกี่ยวโยงกันมันเป็นไปได้ไงอ่ะในโลกนี้ความรู้มันเชื่อมโยงกันหมดนะคณิตศาสตร์ต้องไปใช้กับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ต้องไปใช้กับสังคมศาสตร์เนี่ยมันพ่วงกันหมดเลยแต่เรากับสอนแบบแยกส่วนแยกส่วนในความคิดของเด็กทุกวันนี้เลยไม่เป็นองค์รวมมองภาพแบบแยกส่วนก็เลยเป็นปัญหากันครูดค่ะครับหมดเวลาแล้วอ๋อโอเคครับงั้นก็เนาะผมบอก20ปีมา8นาทีคงยากอยู่นะครับก็ต่อไปในพาร์ทของมัธยมเลยนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะคือสำหรับระดับมัธยมนะคะเราสอนก็คือไม่ได้เน้นเรื่องของภาษาจะต้องบอกว่า2กลุ่มนั้นเรียนด้วยกันโดยหลักสูตรใหม่นะซึ่งเป็นหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของวอร์ดอฟทำไมเราจึงเอาการศึกษาวอร์ดอฟมาก็เพราะว่าหลังจากเราทดลองไป5ปีด้วย2ภาษาอย่างเดียวเราถึงรู้ว่ามันเป็นเพียงวิธีสอนไม่ใช่วิธีกระบวนการพัฒนามนุษย์นะก็เลยนำการศึกษาวอร์ดอฟมาแล้วก็พบว่าเป็นไปด้วยดีเด็กประถมนั้นมีความงดงามแล้วเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะไม่หยุดตรงนี้มั้งอย่างที่คุณอุ๊บบอกว่าเราจะต้องถึงม.2ถึงอายุ14ครูคนเดียวจะตามเด็กตั้งแต่ป.1 นะคะสอนทุกวิชาไปจนถึงม.2หลังจากนั้นก็จะคือครูคนเดียวในห้องเรียนของ2ภาษาก็คือมีครู2คนที่จริงเรามีภาพให้เดี๋ยวจะโชว์ทีหลังเอาภาพโชว์ไปเรื่อยๆนะคะในมัธยมนั้นเด็กมีความเติบโตทางเรื่องของความคิดเริ่มมีแต่ว่าขณะเดียวกันความรู้สึกก็ยังมีอยู่โดยเฉพาะการจะเข้าเจริญเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นเราก็จะตั้งแต่มีเพลงมีนิทานหรือเรื่องเล่าที่จะทำให้เขามองถึงฮีโร่ของเขาหรือเหมือนไอดอลที่ครูอุ๊ดบอกครูเองก็เช่นเดียวกันจะลดบทบาทของตัวเองลงภาษานั้นจะถูกสอนในทุกวิชาในห้องเรียนของเราก็จะตัวท่านเองจะเป็นคนสอนหรือครูอุ๊ดเนี่ยเราเป็นครูที่มีการได้ยินนะเราก็จะสอนเป็นพูดภาษาไทยก่อนหลังจากนั้นก็จะมีครูที่เป็นครูหูหนวกเราก็จะอ่านก่อนภาษาไทยคนที่อ่านได้ก็จะอ่านออกเสียงเดี๋ยวดูปากก็จะพยายามอ่านคนที่หลังจากนั้นก็จะมีครูหูหนวกใช้ภาษามือทั้งเด็กซึ่งสองกลุ่มทั้งหูหนวกและหูดีก็จะเป็นขออนุญาตนะหูดีก็คือผู้มีการได้ยินนะคะก็จะใช้ภาษามืออธิบายให้เด็กฟังอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะทำให้เขานั้น
สามารถจะเรียนรู้ได้ในเราจะเรียนถึงมัธยมปีที่3โดยใช้หลักสูตรแกนกลางแต่เป็นกระบวนการการศึกษาวอร์ดอฟนะแล้วก็รวมวิชาขึ้นมาค่ะเด็กเป็นไปได้ดีค่ะนะจนกระทั่งเรารู้ว่าเสียดายจังเลยจบม.3แล้วจะไปไหนเราก็มองแล้วว่าเป็นเรื่องยากที่เขาจะต้องไปสู่มัธยมธรรมดาหรือสายสามัญเราก็มองว่านั้นน่าจะไปสายวิชาชีพไหมเพราะจากการที่สอนที่ราชสุดาเรียนพบว่าเด็กที่มาจบจากวิชาชีพมาเรียนมหาวิทยาลัยนั้นมีความรับผิดชอบดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้มากเราก็เลยนำต่ออาชีวะในช่วงปี2559นะซึ่งก็จะให้คุณสิริประภานำเสนอถึงเรื่องนี้นะคะเชิญค่ะค่ะก็เป็นโครงการวิจัยการนำร่องการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเด็กหูหนวกกับเด็กทั่วไปนะคะระดับอาชีวศึกษาการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดลำปางนะคะโครงการวิจัยการนำร่องการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเด็กหูหนวกกับเด็กทั่วไประดับอาชีวศึกษาคืออะไรเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีลำปางวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางสถาบันมั่นฟ้าเพื่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหนวกโครงการดำเนินการอย่างไรนักเรียนเรียนวิชาสามัญที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีโดยจัดเป็นชั้นเรียนพิเศษแบบ2ภาษาสำหรับเด็กหูหนวกตามแนวการศึกษาวอร์ดอฟนะคะวิชาสามัญในที่นี้ก็จะเป็นวิชาภาษาไทยคณิตวิทยาศาสตร์สังคมศึกษา8กลุ่มสาระนะคะทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็2วิชาชีพภาคการสาขาอาหารและโภชนาการแบบเรียนรวมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดลำปางเราก็จะเรียนการทำอาหารเบเกอรี่ขนมไทยพวกเป็นวิชาชีพการลงมือปฏิบัติธรรมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียนที่อาชีวศึกษาลำปางค่ะ3ครูล่ามทำหน้าที่ช่วยเป็นผู้ช่วยสอนวิชาชีพและสอนวิชาสามัญก็อันนี้เป็นภาพที่เราไปเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางค่ะก็คือเป็นการเป็นพื้นฐานการแกะสลักแล้วก็การประกอบอาหารนะคะค่ะแล้วก็โครงการดำเนินการอย่างไรปี2564มีนักเรียนจำนวน9คนชั้นม.6หรือปวช.ปีที่3จำนวน6คนทางซ้ายมือนะคะที่ใส่ชุดเชฟเนี่ยเป็นนักเรียนปวช.ปี3ค่ะส่วนอีก3คนที่ใส่ชุดนักเรียนเป็นปวช.ปี2ก็วัตถุประสงค์เนี่ยอาจารย์จิตประภาได้กล่าวไปแล้วนะคะเหมือนกันค่ะ4ผลลัพธ์นะคะนักเรียนชั้นม.6หรือปวช.ปีที่3มีความสามารถในการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติวิชาชีพสาขาอาหารและโภชนาการส่วนนักเรียนชั้นม.5 หรือปวช.ปีที่2ต้องได้รับการพัฒนาเนื่องจากไม่มีล่ามประจำห้องเรียน 4.2 ค่ะผลการเรียนวิชาสามัญที่ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ2ภาษาสำหรับเด็กหูหนวกตามแนวการศึกษาวอร์ดอฟพบว่าเด็กเรียนรู้วิชาสามัญได้เหมือนเด็กทั่วไปผลการสอบอยู่ในกลุ่มระดับกลางผลลัพธ์เป็นอย่างไรนักเรียนทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยและชั้นเรียนทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาและจิตวิญญาณอันนี้เป็นภาพนักเรียนปวช.ปี3ที่เราไปฝึกงานที่ดอยทองนะคะเป็นช่วงจังหวะที่เขาดำนาพอดีแล้วก็เด็กๆ ก็ได้ไปลงแขกดำนากับชุมชนค่ะอันนี้เป็น
ช่วงที่สองที่เรากลับไปที่นั่นแล้วก็เป็นจังหวะที่ลูกตาลสุกแล้วก็เด็กปชปีสามก็ไปเก็บมาแล้วก็เราก็ทำขนมตาลกันค่ะเก็บตาลอันนี้เป็นการฝึกงานทำซาลาเปาค่ะที่ภาคนี้สองภาคนี้ค่ะก็จะมีวิทยากรมาสอนให้ภาคนี้เป็นการนิเทศติดตามแล้วก็สัมมนาการฝึกงานของเด็กปวช.ปี3ค่ะการเปลี่ยนแปลงมนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้สูงสุดเต็มตามศักยภาพถ้าเขามีโอกาสได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมสามารถตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับธรรมชาติวิถีของเขาวิถีชีวิตของเขานะคะเด็กๆมีความภาคภูมิใจในตัวเองรู้จักความแตกต่างระหว่างคนหูหนวกกับคนทั่วไปเขารู้ว่าเขามีความสามารถเท่าเทียมกับคนทั่วไปสามารถทำงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขภาพนี้เป็นภาพที่เด็กๆไปฝึกงานที่ร้านกาแฟเด็กสดนะคะที่โรงเรียนอนุสาสูงพรนะคะแล้วก็การ5นะคะนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของคนหูหนวกนะคะนี่ค่ะเป็นค่ะคลังคำภาษามือนะคะต้นตาลค่ะก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราถามว่าการดำเนินงานของเราปัจจุบันนี้เป็นอยู่ม.6 เด็กจบม.6 แล้วจะเป็นม.6 รุ่นแรกนะคะเขาก็พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมแล้วก็พร้อมที่จะมีชีวิตอิสระและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ขออนุญาตมีสไลด์ค่ะจะให้ย้อนกลับไปเมื่อเขาอยู่อนุบาลนะคะลองดูนะเราจะติดตามเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงตอนนี้ถึงม.6 ค่ะนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตสักหนึ่งเทคโนโลยีตอนนี้ครูอู๊ดซึ่งเป็นเด็กนักเทคโนโลยีอยู่ที่กำแพงเพชรเลยไม่มีใครช่วยครูแม่นั่นจะช่วยเฮ้ยแป๊บนึงนานแล้วนานค่ะก็ถ้าอย่างนั้นมาสื่อได้ยังมันช่วงที่รอนี่ใครมีคำถามก็ได้เลยนะคะแล้วถามว่าแล้วเด็กที่มีการได้ยินที่เรียนกับเราเป็นยังไงเขาใช้ภาษามือได้ดีค่ะสามารถเป็นล่ามในห้องเรียนได้เลยถ้าเพราะตอนนี้เรามีล่ามอยู่คนเดียวเวลาเรียนสอนเด็กนักเรียนชั้นม.3กับม.2ก็มาช่วยได้เลยในชั้นมัธยมนะฮะแล้วเขาก็เด็กรุ่นแรกของเราที่เรียนจบไปตอนนี้ไปเข้าเรียนรัชดาแล้วไปเป็นล่ามไปเรียนล่ามเพื่อจะกลับมาช่วยกับพวกเราทำงานในอนาคตนะฮะได้ไหมคะอย่าให้เราทันแล้วก็มีเด็กบางส่วนที่เรียนจบป.6แล้วก็ไม่ได้เรียนวอร์ดอฟต่อนักเรียนที่เรียนหูที่มีการได้ยินนะคะเขาก็จะไปต่อสายปกติของโรงเรียนจิตอารีค่ะนี่จะเป็นส่วนที่เราจะจัดกิจกรรมครับขึ้นแล้วครับอาจารย์ค่ะอันนี้เป็นของเก่าค่ะห้องเรียนอนุบาลเดิมซึ่งยังไม่มีวอร์ดอฟลองดูสภาพนะคะ
อันนี้มีเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะจะเป็นก่อนที่จะมีกิจกรรมทางแนวปฏิบัติวารอบเข้ามาค่ะก็คือห้องเรียนเดิมนะแล้วก็คงพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทยนะเด็กก็เขียนรุ่นนี้นะคะสมัยที่ยังเป็นระดับอนุบาลซึ่งตอนนี้เขาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ยังเรียนตามแนวการศึกษาวารอบของเราอยู่ค่ะอินดูจ้าอันนี้หมดแล้วค่ะค่ะนี่เริ่มกิจกรรมตามแนวการศึกษาวารอบซึ่งสมัยนั้นนะคะครูรวิวรรณก็จะเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์อยู่ค่ะได้มาปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีค่ะครูหูดีสอนคู่กับครูหูหนวกนะคะคุณครูที่อยู่ข้างๆครูรวิวรรณก็คือเป็นคุณครูหูหนวกใช้ภาษามือค่ะในห้องนี้มีทั้งเด็กในห้องเรียนก็จะมีทั้งเด็กปกติก็คือเด็กที่มีการได้ยินและเด็กหูหนวกเรียนรวมกันค่ะค่ะก็จะจัดกิจกรรมศาสนาก็จะมีความหลากหลายก็คือจะมีทั้งศาสนาคริสต์และก็ศาสนาพุทธนะคะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะครับสำหรับทีมงานของอาจารย์จิตประภานะครับแล้วก็คุณครูรวิวรรณคุณครูวิเชียรแล้วก็ครูสิริประภานะครับที่ได้มาแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องราวของการจัดการเรียนรวมแบบ2ภาษาตามแนวทางการศึกษาแบบวอลดอร์ฟนะครับระหว่างนักเรียนหูหนวกกับนักเรียนที่มีการได้ยินนะครับสำหรับกรณีตัวอย่างแรกนะครับเราก็ได้เห็นถึงการเรียนร่วมกันนะครับของนักเรียนที่มีความแตกต่างทางกายภาพนะครับกับนักเรียนที่ทั่วๆไปนะครับแล้วก็ความน่าสนใจก็คือในชั้นอนุบาลมีทั้งภาษาที่เป็นคำเมืองภาษาชนเผ่าแล้วก็ภาษามือของคนหูหนวกด้วยซึ่งเป็นกรณีที่น่าสนใจมากครับผมขออนุญาตนำไปสู่กรณีตัวอย่างของโครงการที่สองครับเป็นโครงการพลังร่วมชุมชนชายแดนไทยเมียนมาในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับจะมีวิทยากรทั้งหมด3ท่านนะครับมีทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาญพัฒนาไพรวันนะครับจากวิทยาลัยโพธิวิชาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับคุณนิกรกล่อมดวงใจมูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตากและคุณครูฉันทกรตระกูลสุพนาชุมชนบ้านห้วยกระทิงครับผมขอยกเวทีในช่วงต่อไปให้กับทางคณะทำงานเลยครับขอเรียนเชิญครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณทางคุณ รณกรนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทางสถาบันภาษาและวัฒนธรรมมาลัยไม่ดนนะครับผมที่ให้โอกาสนะครับผมทางของการได้มาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับผมนะครับประสบการณ์ในการทำงานอาจจะไม่ยาวนานเท่าไหร่แต่ว่าเราเป็นคนผมคิดเราเป็นคนในนะครึ่งคนในนะครับผมเพราะว่าคนที่ทำงานส่วนใหญ่ก็เป็นคนชาติพันธุ์นะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ได้มีประสบการณ์โดยตรงจากการเป็นวัฒนธรรมที่ต่างจากวัฒนธรรมกระแสหลักของชาติของประเทศของสังคมนะครับผมเพราะนั้นประเด็นที่เราทำก็เราต้องการที่จะมาเต็มๆนะครับผมเพื่อที่จะลดช่องว่างความแตกต่างนะครับผมให้กลายเป็นไม่ใช่ลดช่องว่างความแตกต่างนะผมเรียกความแตกต่างคือความแตกต่างแล้วยอมรับความแตกต่างว่ามันมีนะครับผมแต่เราจะเคารพความแตกต่างได้ยังไงนะครับอันนี้สำคัญกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตนะครับผมเมื่อกี้ทางคุณอุณกรได้แนะนำทีมงานของโครงการไปแล้วนะครับผมท่านแรกก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการนะครับส่วนท่านที่สองนะก็จะเป็นครูที่อยู่ในท้องถิ่นเราจะเรียกครูท้องถิ่นนะครับผมไม่ใช่ครูในโรงเรียนแต่เป็นครูท้องถิ่นที่ทำงานเชื่อมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตให้ทางคุณนิกรกล่อมดวงใจนะครับผมนามสกุลกล่อมดวงใจนะผมขออนุญาตให้คุณนิกรได้กล่อมพวกเราก่อนนะครับผ่านกันกล่อมให้พวกเราได้เห็นรับทราบรับรู้ถึงที่มาที่ไปของโครงการนะครับผมแล้วก็มีเป้าของโครงการยังไงมีพื้นที่การทำงานอย่างไรนะครับกิจกรรมในการโครงการเราทำยังไงบ้างแล้วก็จะมีการยกกรณีตัวอย่างจากครูฉันทกรนะครับผมแล้วผมจะมาสรุปตอนท้ายนะครับผมขอเชิญคุณนิกรเลยครับผมครับผมขอบคุณทางอาจารย์ชีด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับทุกท่านมองเห็นไหมครับมองเห็นครับแต่ไม่ได้เต็มหน้าจอครับแป๊บหนึ่งนะครับอ
เต็มจอไหมครับยังไม่เต็มครับยังไม่เต็มครับโอเคครับผมครับเรียบร้อยแล้วครับครับผมก็ผมนิกรกลมดวงใจนะครับเป็นเจ้าหน้าที่โครงการนะครับเราเรียกโครงการว่าโครงการสั้นๆว่าโครงการซีดเนาะก็คือโครงการพลังร่วมชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับซึ่งผมจะเล่าถึงเบื้องหลังของโครงการด้วยเนาะว่ามูลนิธิมีโครงการนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยครับเนาะก็จริงๆมูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดต่างหรือว่า TVCAP นะครับก็ตั้งมาเกินกว่า20ปีแล้วครับแล้วก็เริ่มทำงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราทำงานด้วยกับชุมชนตามแนวชายแดนจังหวัดตากของเรานะครับแล้วก็พอเริ่มการทำงานกันเนี่ยมันก็ไปพบปัญหาเรื่องของการศึกษาเรื่องของความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมอะไรต่างๆว่าโรงเรียนที่อยู่แถบชุมชนชายแดนเนี่ยมีเรื่องของครูที่ไม่เพียงพอแล้วก็นักเรียนที่ได้รับการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมครับแล้วก็เลยมีเรื่องของการสนับสนุนครูแล้วก็เรื่องของการทำหอพักให้กับเด็กๆที่ต้องเข้ามาเรียนในเมืองอะไรเงี้ยครับเราก็เลยพอเราทำกันมาสักระยะหนึ่งประมาณสัก16ปีโครงการที่ผ่านมาแล้วก็พอถึง16ปีเนี่ยเราก็มานั่งดูกันอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะมูลนิธิเราสามารถจะทำอะไรได้ต่อก็เริ่มมีโครงการซีที่เข้ามาในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อให้มีความเท่าเทียมกันทั้งเรื่องของสื่อทั้งเรื่องกิจกรรมทั้งเรื่องของกระบวนการต่างๆที่ได้สนับสนุนครูครับก็เริ่มเข้ามาสู่การเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะจัดการศึกษาให้กับเด็กๆที่อยู่ตามชายแดนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนห้องเรียนสาขาอะไรต่างๆเนี่ยครับก็เราก็ได้ชื่อโครงการว่าโครงการพลังร่วมชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะว่ามีทั้งคณะกรรมการมีทั้งครูมีทั้งสปท.แล้วก็มีทั้งชุมชนที่มีส่วนร่วมครับอย่างครูที่จะมาพูดในช่วงต่อไปก็เป็นครูที่มาจากการทำงานร่วมกันนะครับก็เป้าหมายของโครงการเราก็แน่นอนว่าเป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหญิงและก็ชายในสังคมนะครับแล้วก็สังคมเพื่อวัฒนธรรมสามารถดำรงชีวิตแล้วก็พัฒนาศักยภาพของตัวเองท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อยู่เสมอนะครับได้ให้ทันต่อโลกอยู่เสมอนะครับก็เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ของเราก็จะมีทั้งปากญอนะครับปากญอหรือว่ากะเหรี่ยงนะครับแล้วก็พี่น้องม้งนะครับพี่น้องม้งแล้วก็มีกลุ่มเด็กข้ามชาตินะครับก็จะมีพี่น้องทางเมียนมาแล้วก็มีทางคชินเนาะที่เราทำงานด้วยเป็นศูนย์การเรียนเด็กข้ามชาตินะครับพื้นที่การดำเนินงานของเราก็จะมีอยู่3อำเภอเนาะในโครงการระยะเฟสที่2เนี่ยเราจะทำงานอยู่3อำเภอก็มีอำเภอแม่ละมาดอำเภอแม่สอดแล้วก็อำเภอพบพระครับแต่ว่าโดยการทำงานรวมๆของทั้งมูลนิธิเนี่ยก็จะครอบคลุมทั้ง5อำเภอชายแดนจังหวัดตากก็จะมีอำเภอท่าสองยางกับอำเภออุ้มผางเข้ามาด้วยเนาะครับผมแล้วก็เป้าหมายหรือว่าผลผลิตที่โครงการคาดหวังครับ1ก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวหลักสูตรครับตัวหลักสูตรการศึกษาระหว่างวัฒนธรรมแล้วก็ที่เราเรียกว่า ICE ครับหลักสูตรของเราแล้วก็2ก็คือครูในโรงเรียนเนาะแล้วก็ผู้รู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแล้วก็เรื่องของการลงมือปฏิบัติในเรื่องกระบวนการอะไรต่างๆที่เราได้จัดกิจกรรมให้ครูก็ต้องพัฒนาศักยภาพของครูด้วยเพื่อที่จะนำไปใช้อย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็ผลที่3ก็คือการพัฒนาหลักสูตรเรื่องของภาษาแม่ครับภาษาแม่ที่เป็นภาษากะเหรี่ยงซึ่งตอนนี้เรามีทั้งเรากำลังพัฒนาเรื่องของภาษาม้งด้วยเนาะซึ่งภาษาแม่เนี่ย
เราทำมาก่อนแล้วก็เราก็มีหลักสูตรที่เป็นขั้นเป็นตอนเนาะเรื่องของการอ่านการเขียนแล้วก็การบรรยายการลงมือปฏิบัติต่างๆมีกิจกรรมมีอะไรเป็นแผนการสอนเนาะแล้วก็อันที่4อันสุดท้ายก็เรื่องของการพัฒนาครูภาษาแม่ครับอันนี้ก็คือก้อนที่2เนี่ยเป็นครูที่เป็นที่สอนอยู่ในโรงเรียนกับครูในชุมชนที่เป็นเราเรียกว่าปราชญ์ชุมชนหรือว่าครูผู้รู้เนาะที่เราพัฒนาศักยภาพไปแต่ว่าก้อนที่4เนี่ยเราพัฒนาเรื่องของครูที่จะสอนภาษาแม่ก็ลักษณะของกิจกรรมการเสริมพลังการเสริมสร้างในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพต่างๆก็กิจกรรมก็จะคล้ายๆการสอดแทรกเรื่องของสิทธิเด็กเรื่องของกระบวนการที่มีเรื่องของความเอทิกอะไรอย่างนี้เนาะครับผมผมจะนำเข้าสู่เรื่องของหลักสูตรที่เราได้พัฒนาเนาะเราใช้ว่าหลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยแนวคิดหลักการอะไรต่างๆเนี่ยเรายึดหลักของยูนิสโกมาด้วยเนาะก็คือเขามีบอกไว้เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะมีอยู่3ข้อหลักๆครับก็คือ1เนี่ยเขาบอกว่าการศึกษาระหว่างวัฒนธรรมเคารพซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของผู้เรียนเนาะของเด็กของผู้เรียนแล้วก็ผ่านการให้การศึกษาที่มีคุณภาพครับสอดคล้องกับวัฒนธรรมแล้วก็ตอบสนองต่อทุกคนนะครับแล้วก็หลักการที่2พูดถึงเรื่องของการศึกษาระหว่างวัฒนธรรมเนี่ยให้ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ทางวัฒนธรรมครับแล้วก็ทัศนคติทักษะที่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่แข่งขันแล้วก็เต็มที่ในสังคมที่อยู่ร่วมกันนะครับหลักการที่3ก็คือพูดถึงเรื่องของการศึกษาระหว่างวัฒนธรรมนะให้ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ทางวัฒนธรรมทัศนคติทักษะที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมพูดถึงเรื่องของการแสดงออกซึ่งความเคารพความเข้าใจแล้วก็ความสมณฉันท์ระหว่างบุคคลกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็กลุ่มสังคมในสังคมโลกของเราเนาะแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มศาสนาแล้วก็ชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับแล้วก็ทางยูเนสโกเนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องของกลุ่มวัฒนธรรมเนาะหลักๆอยู่3กลุ่มที่สามารถอธิบายแล้วก็เห็นความชัดเจนเนาะก็คือกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มของพหุวัฒนธรรมเนาะพหุวัฒนธรรมเนี่ยเป็นกลุ่มที่จะมีการปฏิสัมพันธ์กันในระดับผิวเผินเนาะคือแต่ละกลุ่มก็จะมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองก็มีบางโอกาสที่เข้ามาร่วมพิธีร่วมเฉลิมฉลองกันเรื่องของประเพณีเรื่องของอาหารแล้วก็งานเทศกาลอะไรต่างๆแต่ว่าพอร่วมเสร็จปุ๊บก็กลับไปอยู่ตามวัฒนธรรมของใครของมันอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเรื่องของพหุวัฒนธรรมครับส่วนที่วัฒนธรรมที่2ก็คือวัฒนธรรมที่พูดถึงเรื่องของการข้ามวัฒนธรรมครับอันนี้ก็เราก็จะเห็นลูกศรนะลูกศรที่มีแต่ละสีกำลังกากบาทกันอยู่นะครับก็อันนี้ก็คือมีเรื่องของการข้ามวัฒนธรรมอันนี้เนี่ยคือมีเรื่องของการรับฟังการแบ่งปันการเรียนรู้แต่ว่าแต่ละคนก็จะคิดไว้เสมอว่าวัฒนธรรมของตัวเองดีกว่ามีการเปรียบเทียบเสมอว่าวัฒนธรรม1ดีกว่าวัฒนธรรม1อันนี้เรียกว่าเรื่องของการข้ามวัฒนธรรมกลุ่มข้ามวัฒนธรรมส่วนวัฒนธรรมที่3เราเรียกว่าinterculture เนี่ยระหว่างวัฒนธรรมเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่สรุปถึงเรื่องของการรับฟังการแลกเปลี่ยนเนาะการแลกเปลี่ยนเรื่องของการความเท่าเทียมอะไรต่างๆความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างกันเนี่ยคือเราก็จะเห็นตามลูกศรนะว่าความต่างของลูกศรคือลูกศรมีหัวทั้งสองข้างเนาะตรงข้ามวัฒนธรรมเนี่ยลูกศรจะมีแค่ข้างเดียวก็คือชี้ไปที่วัฒนธรรมใดวัฒนธรรม1เนาะส่วนของระหว่างวัฒนธรรมเนี่ยลูกศรก็จะชี้กลับไปกลับมาเพราะว่ามีการแลกเปลี่ยนแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กันอยู่เสมอเนาะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจแล้วก็ไม่มีปัญหาอยู่ร่วมกันอย่างสันติเนาะอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายหลักๆของการหลักสูตรแล้วก็การเรียนรู้ในวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เรื่องของICE เนี่ยเราก็ยึดหลักเนาะเราเรียกตรงนี้ก็จะคล้ายๆบันไดเนาะยึดหลักเรื่องของขั้นแรกเลยคือเราต้องเรียนรู้
ตนเองเนาะเรียนรู้ตัวเราก่อนไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมการละเล่นอาหารอะไรต่างๆคือเราต้องเรียนรู้โดยผ่านเรื่องของกิจกรรมผ่านกิจกรรมแล้วก็พอผ่านกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็จะมีประสบการณ์ก็มันจะไปเป็นขั้นเป็นตอนขั้นที่1เสร็จปุ๊บเรารู้จักตัวเองแล้วแล้วก็เราก็จะต้องไปเรียนรู้จากผู้อื่นละคืออันนี้พอเราตระหนักรู้ในตัวเองแล้วเราก็ต้องไปเรียนรู้กับผู้อื่นเพื่อที่เราจะได้เข้าใจแล้วก็เคารพวัฒนธรรมของผู้อื่นซึ่งทุกอย่างก็ผ่านกิจกรรมเหมือนเดิมครับเกิดประสบการณ์เกิดการแลกเปลี่ยนกันสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของความภูมิใจในตนเองเนาะว่าเราได้พูดเราได้เสนอแล้วก็ได้ความเข้าใจเพื่อที่คนอื่นก็จะได้เข้าใจเราด้วยเราก็จะได้เข้าใจคนอื่นด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ย ICE เนี่ยเราทำขึ้นน่ะเพื่ออะไรก็เพื่อให้ทุกคนรู้สึกเคารพแล้วก็เข้าใจมั่นใจในตนเองเนาะต้องมั่นใจในตัวเองในวัฒนธรรมตัวเองในของกินของตัวเองในการละเล่นของตัวเองก่อนแล้วก็มีความกล้าที่จะสื่อสารความเป็นตัวตนให้กับผู้อื่นรวมถึงเคารพแล้วก็เข้าใจความหลากหลายของแต่ละคนของผู้อื่นด้วยเนาะสามารถสื่อสารและเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เหมือนกับได้บรรยากาศที่ปลอดภัยที่จะพูดออกไปอย่างเงี้ยครับเนาะแล้วก็สุดท้ายก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินะครับอันนี้ก็เป็นเป้าเป็นแนวคิดหลักๆที่โครงการได้หยิบยกขึ้นมานะครับของหลักสูตรของเราเนี่ยเราพัฒนาขึ้นมาก็จะมีอยู่5ตัวหลักๆที่เราแบ่งออกมาเนาะก็คือจริงๆมันมีอยู่3บันไดเนี่ยมันจะมีอยู่3ขั้นเนาะแต่เรามามองแล้วว่าเอ้ยจริงๆ3ขั้นมันไม่พอเราต้องเพิ่มเป็น4เป็น5เพราะว่ามันจะมีเรื่องของรอยต่อความเชื่อมต่อด้วยว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คนอื่นได้เราต้องกลับมาดูอะไรก่อนอะไรเงี้ยครับมีอยู่5แกนหลักๆที่เราได้พัฒนาแล้วก็ได้คิดค้นกันก็เราเรียกเป็นขั้น I ขั้น IU เนาะขั้น I เนี่ยก็คือ1เรื่องของการเรียนรู้ตัวตนเนาะเราใช้คําว่าตัวตนและความเกี่ยวพันนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการทำแผนการสอนในเรื่องของการเรียนรู้ตัวเองว่าประเพณีวัฒนธรรมภาษาของเรามีความสำคัญยังไงมีความเป็นมาเป็นไปยังไงเด็กที่ได้เรียนรู้ก็จะได้รู้จักตัวเองแล้วก็จะได้ตระหนักรู้ในตัวเองเนาะส่วนขั้น I ไป U เนี่ยเรื่องของความคล้ายคลึงแล้วก็ความแตกต่างอันนี้ก็เริ่มที่จะต้องข้ามไปเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อื่นแล้วตระหนักรู้ของตัวเองแล้วก็เริ่มที่จะข้ามไปสู่วัฒนธรรมอื่นเนาะส่วนขั้นยูครับขั้นยูเนี่ยเราจะมาเน้นเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็ความรับผิดชอบซึ่งตัวนี้ก็แน่นอนว่าชื่อมันบอกแล้วนะเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของสิทธิเด็กเรื่องความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆในหน้าที่ของเรื่องของวัฒนธรรมการเผยแพร่วัฒนธรรมควรจะเผยแพร่ออกมาในทางไหนที่มันบ่งบอกถึงความรับผิดชอบที่มันบอกถึงสิทธิเนาะอันนี้ก็คือไม่ใช่ว่าเราเรียนรู้แล้วแต่ว่าเราก็ยังไปเผยแพร่ในทางที่มันไปละเมิดสิทธิ์หรือว่าไปทำให้สิทธิ์ของเรามันหายไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็เด็กๆ ก็ต้องได้เรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็ขั้นที่4เนี่ยเราเรียกว่าขั้น U ไป V เนาะขั้น U ไป V เนี่ยเราให้มันเรียนรู้หลักการในเรื่องของการเลือกปฏิบัติแล้วก็ความเท่าเทียมเนาะอันนี้ก็คือเวลาทำกิจกรรมเวลาอะไรต่างๆเนี่ยเรามองเพื่อนซิว่ามีเรื่องของการเลือกปฏิบัติไหมมีเรื่องของการแบ่งกลุ่มแบ่งชาติพันธุ์ไหมแบ่งเรื่องของภาษาไหมอะไรเงี้ยครับก็จะมาให้เรียนรู้เรื่องของปัจจัยต่างๆที่มันทำให้เกิดการแบ่งแยกเรื่องความไม่เท่าเทียมเนาะแล้วก็ขั้นสุดท้ายขั้น V เนี่ยจะเป็นเรื่องของสันติภาพแล้วก็ความขัดแย้งตัวนี้ก็จะเริ่มพอเราเริ่มเรียนรู้เรื่องของการเลือกปฏิบัติเป็นยังไงความไม่เท่าเทียมเป็นยังไงก็ขั้นสุดท้ายเนี่ยเรามาคุยกันซิทำงานกลุ่มกันสักหน่อยว่าจะเป็นจะออกมาในแนวทางไหนที่ทั้งภาษาที่1ภาษาที่2ภาษาที่3ที่มาคุยด้วยกันแล้วมันจะออกมาเป็นชิ้นเป็นอันที่มีความเหมือนกันมั้ยอะไรเงี้ยครับจริงๆถ้าพูดง่ายๆก็คือขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3จะเรียนรู้เรื่องของทักษะเรื่องของทฤษฎีเรื่องอะไรต่างๆส่วนขั้นที่4ขั้นที่5เนี่ยจะเป็นเราจะเริ่มนำสู่เรื่องของโครงงานเรื่องของโครงการเล็กๆเรื่องของการทำงานกลุ่มอะไรเงี้ยได้ลงมือปฏิบัติจริงขั้นที่4ขั้นที่5อะไรเงี้ยครับก็เราก็จะมองเห็นภาพมากขึ้นว่า
เราเรียนมาทั้ง3ขั้นเราจะไปทำวางแผนงานอะไรต่อเนี่ยครับครับผมทั้ง5ตัวก็จะมีเขาเรียกสมรรถนะเนาะของผู้เรียนด้วยครับว่าแต่ละขั้นจะมีสมรรถนะอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นกับแต่ละขั้นขั้นที่1ก็เรื่องของความเป็นตัวตนเนี่ยก็จะเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์เนาะความเป็นมาของตนเองอันนี้ก็สมรรถนะก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องของในระดับปัจเจกบุคคลชุมชนชาติพันธุ์รวมถึงเรื่องของเพศวิถีเนาะประเด็นวัฒนธรรมของแต่ละโรงเรียนเลือกเนาะโรงเรียนพ่อโรงเรียนแต่ละโรงเรียนจะเลือกประเด็นของตัวเองที่ไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ขั้น IPU เนี่ยเรื่องของความเหมือนความต่างในความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยอันนี้ก็จะสามารถสื่อสารความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองแล้วก็เรียนรู้เข้าใจเคารพอัตลักษณ์ของผู้อื่นนะครับขั้น U เนี่ยอันนี้ก็จะสามารถประยุกต์ใช้เนาะเรื่องของการคำนึงถึงสิทธิแล้วก็ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ทั้งของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นแล้วก็ให้เกียรติเคารพผู้อื่นเนาะแล้วก็ขั้นที่4ครับขั้นที่4ขั้น U ไป V อันนี้ก็เป็นเรื่องของสามารถที่จะแบ่งแล้วก็เรียนรู้ได้ว่าผลกระทบจากการเริ่มปฏิบัติการแสวงหาแนวทางในการออกแบบการทำงานเนี่ยมันจะไปแนวทางไหนที่มันจะต้องไม่เกิดการเริ่มปฏิบัติหรือว่าความไม่เท่าเทียมทั้งเชื้อชาติศาสนาเพศวัยสีผิวรูปร่างหน้าตาแล้วก็สรีระของทางร่างกายต่างๆเนาะอันนี้ก็จะสมรรถนะของเด็กก็จะมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปนะครับส่วนขั้นสุดท้ายขั้น5เนี่ยอันนี้ก็จะเราก็จะเห็นศักยภาพของทุกคนละศักยภาพของทั้งตัวเองทั้งของเพื่อนร่วมงานที่เราจะทำงานด้วยเนี่ยเราจะทำโครงการด้วย1 โครงงาน 1 โครงงานเนี่ยเราจะต้องแบ่งแล้วว่าใครเป็นคนคิดวางแผนใครจะเป็นคนสันทนาการเนาะใครจะเป็นคนที่คอยเก็บรวบรวมข้อมูลจดบันทึกอะไรเงี้ยครับก็จะเริ่มแบ่งหน้าที่เริ่มทำงานกันเป็นนะครับอันนี้ก็เมื่อกี้เรามีเรื่องของก้อนที่เราพัฒนาศักยภาพครูเนาะตัวนี้ก็รูปภาพนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพครูของเรื่องของการสอนภาษาแม่ในโรงเรียนนะครับก็จะมีครูทั้ง12พื้นที่ที่มาเข้าร่วมก็เราก็จะจัดอบรมกันแบบเหมือนกับไม่อยากให้ครูเครียดนะครับเราก็มีจัดอบรมแบบ outdoor บ้างในห้องประชุมบ้างอะไรเงี้ยเพื่อที่ให้ครูผ่อนคลายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้เรื่องของ ICE เนาะว่า ICE เราทำไปเพื่ออะไรมีกิจกรรมอะไรบ้าง1 2 3มันมีแนวคิดยังไงแล้วก็ ICE เนี่ยแต่ละขั้นมันจะต้องมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เราก็จะเสริมศักยภาพให้กับครูก่อนที่จะนำไปใช้จริงๆตัวนี้กิจกรรมนี้ก็มีความสนุกเนาะกิจกรรมนี้เขาเรียกว่าลูกโป่งรู้จักสิทธิของตัวเองสิทธิของเราอันไหนที่เรายังไม่ได้ทำอันไหนที่เราคิดว่าเราได้อะไรคือเราก็เป่าลูกโป่งของเราซึ่งครูบางคนก็ไม่ได้เป่าลูกโป่งมานานเลยก็มีความสนุกสนานนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างตัวนักเรียนเองเนาะเรื่องของภาษาเรื่องของการทำสื่อเรื่องของการทำกระบวนการเรียนรู้โดยที่ให้นักเรียนเป็นคนลงมือปฏิบัติเองอะไรครับทำงานกลุ่มตอนนี้ก็เราก็จะมีการติดตามการหนุนเสริมทางโรงเรียนด้วยนะครับตัวนี้เรื่องของดนตรีกับภาษาครับอันนี้เป็นของครูที่จะมาพูดต่อเนาะอันนี้โรงเรียนบ้านห้วยกระทิงนะครับซึ่งนักเรียนก็จะต้องมาแต่งเพลงมาแต่งทำนองแล้วก็เล่นดนตรีเองอะไรเงี้ยครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการให้นักเรียนได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติเรื่องของข้าวนะครับเป็นตัวนี้จะเป็นข้าวไร่ข้าวมงนะครับก็ทุกๆปีแล้วก็ทุกๆสัปดาห์เนี่ยนักเรียนก็จะได้ลงแปลงข้าวเพื่อที่จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การปลูกข้าวการใดหญ้าการดูแลวิธีการอะไรต่างๆคั่วข้าวกินข้าวใหม่อะไรเงี้ยครับก็เด็กๆก็จะได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนพอเรียนรู้ตัวเองก็สามารถที่จะไปบอกกับคนอื่นได้ว่าข้าวของที่นี่ทำยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในตัวหลักสูตรของเราเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของ
active learning ด้วยเนาะว่าเวลาเราทำกิจกรรมเวลาเราทำแผนออกมาเราต้องคิดถึงเสมอว่าถ้าอ่านแล้วมันเด็กจดจำได้แค่ 10% นะถ้าได้แค่อ่านถ้าได้ยินด้วยก็ 20% ถ้ามองเห็นแล้วก็จะจดจำได้เปอร์เซ็นต์จะมากขึ้นมากขึ้นจนไปถึงการจำลองสถานการณ์เรื่องประสบการณ์การลงมือปฏิบัติจริงอะไรเงี้ยครับแต่ละแผนก็จะมีช่วงที่แตกต่างกันว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ 50% 70% 90% อะไรเงี้ยครับก็จะแบ่งตัวการจดจำของเด็กนักเรียนออกเนาะแล้วก็ในตัวแผนการสอนของเราเนี่ยก็จะมีการสอดแทรกเรื่องของgender เนาะหรือว่าเรียกว่าเพศสภาพเพศวิถีเนาะแถวบ้านที่บ้านเราเรียกเนาะซึ่งมันมีคำอยู่หลายคำเราก็จะเรียกใหญ่ๆว่าเรื่องของ gender เนาะเรื่องของการแบ่งเรื่องของเพศเรื่องของการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีก็ยังเจออยู่บ่อยๆเนาะที่เราทำงานอย่างเงี้ยครับซึ่งหลักๆที่ปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมเรื่องของเพศเนี่ยก็จะมีเรื่องของปัจจัยเรื่องของสังคมเรื่องของครอบครัวเรื่องของสื่อต่างๆที่นักเรียนหรือว่าที่พ่อแม่ผู้ปกครองพบเห็นบ่อยๆเนาะเรื่องของสังคมเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการคิดเหมารวมยึดติดกับความเชื่อเดิมๆในเรื่องของเพศนะครับว่าเรื่องของปัญหาทัศนคติทางเพศเนาะเหมือนจำกัดกิจการโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายมีสิทธิ์เยอะกว่าเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยครับก็ยังมีเรื่องของทัศนคตินี้อยู่เราก็เลยเวลาเราเขียนแผนเวลาเราทำกิจกรรมทำต่างๆพยายามที่จะโยงที่จะพูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศด้วยเนาะก็คือเรื่องของการมันมีเรื่องของการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมทางเพศด้วยนะครับส่วนเรื่องของครอบครัวเนี่ยก็แน่นอนว่าครอบครัวบางครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่ใหญ่ครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่อยู่กับพ่ออย่างเดียวครอบครัวที่อยู่กับแม่อย่างเดียวผู้ปกครองเนี่ยก็จะส่งเสริมบทบาททางเพศการกำหนดกิจกรรมตามเพศเช่นผู้ชายเนี่ยเล่นนอกบ้านได้แต่ผู้หญิงต้องเล่นอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยครับก็ยังจะมีชุดความคิดพวกนี้อยู่เราก็พยายามทำกิจกรรมทำอะไรต่างๆให้เกิดความเข้าใจเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศอะไรเงี้ยครับเรื่องของสื่อทุกวันนี้ก็สื่อจะเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหลักๆหนึ่งที่ทำให้ความเสมอภาคทางเพศเนี่ยมันมีปัญหาเนาะในเรื่องของสื่อต่างๆคือมันจะกำหนดชัดเจนว่าผู้หญิงต้องอ่อนโยนสวยงามผู้ชายต้องกล้าหาญเป็นผู้นำเนาะแต่บางครั้งมันไม่จำเป็นเสมอไปบางสถานการณ์มันก็ไม่จำเป็นเสมอไปที่ผู้หญิงต้องอ่อนโยนเนาะอันนี้ก็เราก็จะทำกิจกรรมชี้ให้เห็นว่าบางครั้งสถานการณ์บางอย่างมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศมันเกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติมันเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์เนาะอย่างมองกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องตลกอะไรเงี้ยครับก็ยังมีอยู่ในห้องเรียนเราก็ยังพบเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติของครูด้วยหรือของเพื่อนในโรงเรียนด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องมีกิจกรรมมีกระบวนการที่จะทำให้ครูแล้วก็ทั้งเพื่อนนักเรียนในห้องเรียนจะต้องไม่มีเรื่องของการบูลลี่เรื่องของการล้อเลียนอะไรต่างๆเกิดขึ้นในห้องเรียนนะครับการเหยียดเพศอะไรต่างการสร้างทัศนคติทางลบเนี่ยเราก็จะไม่มีอยู่ในหลักสูตรแล้วก็ไม่มีอยู่ในกระบวนการเราพยายามที่จะเสริมสร้างความเข้าใจให้กับครูนะครับสุดท้ายเราก็จะพูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างทางเพศจะทำให้ทุกคนได้รับการพัฒนาแล้วก็ใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีส่วนร่วมโดยจะต้องมีการวางตัวแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมอันนี้ก็คือหลักในงานที่เราทำแล้วก็เป้าหมายของเราของโครงการเราที่จะเน้นเรื่องของการศึกษาเพราะว่าจากที่เราเห็นเด็กๆตามแนวชายแดนแล้วเรื่องของความเท่าเทียมเรื่องของการเข้าถึงสื่ออะไรต่างๆเรายังไม่เห็นภาพนั้นเราก็เลยพยายามแล้วก็
ทำให้มันเกิดเนาะอย่างการสนับสนุนสื่อการสนับสนุนครูอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะทำให้เต็มที่ไงครับก็ของโครงการซีดก็เรื่องของหลักสูตรก็จะประมาณนี้เดี๋ยวช่วงต่อไปก็จะเป็นของครูที่ได้รับการอบรมเนาะการอบรมหรือว่าจากกระบวนการจากกิจกรรมกับเราว่าได้รับแล้วไปทำยังไงต่อแล้วก็เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยครับครับผมรบกวนคุณครูเปิดไมค์นะครับจากการอบรมที่ได้ไปอบรมมาก็คือเหมือนกับว่าความรู้สึกคือมันเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะจากที่เมื่อก่อนคือไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินจากที่ได้ไปอบรมก็คือเหมือนกับว่าความคิดอะไรคือมันจะกว้างขึ้นจะเปลี่ยนไปอะค่ะคือจากที่เราได้ไปอบรมก็คือเราจะได้พบปะแล้วก็ได้พูดคุยกับเพื่อนหลายคนหลายทีมที่เราได้มารวมกันแล้วก็ได้แบ่งปันแล้วก็เราได้มีเรามีกิจกรรมเนาะทางซีดเขามีกิจกรรมให้เราทำแล้วก็อันดับแรกก็คือเหมือนกันแต่ว่าเราเห็นภาพของตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้จักกับคนอื่นมากขึ้นเพราะว่าในแต่ละคนก็มีอัตลักษณ์ของตัวเองแล้วก็มีภาษามีสิ่งที่เรามีทั้งสิ่งที่เราเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันค่ะแล้วก็ได้ไปอบรมจากกับอบรมในการการอบรมเกี่ยวกับภาษาแม่นะคะแล้วก็ได้นำมาใช้ในการไปอบรมก็คือเราจะมีเราทั้งครูเขาจะสอนเราเกี่ยวกับกิจกรรมในการสอนเด็กกิจกรรมในการทำให้เด็กเพื่อความสนุกแล้วก็ได้ทั้งความรู้ด้วยนะสิ่งที่เราได้นำไปใช้ก็คือเราจะเวลาเราสอนภาษาแม่หรือว่าภาษาการเรียนของเรานะคะคือเราจะเอาสิ่งที่เราได้ไปเรียนรู้มาก็คือเราจะให้เด็กๆ เขาร้องเพลงแล้วก็เข้าไปในการสอนคือจากที่เราเคยสอนมาเมื่อก่อนคือเราจะเขียนแล้วก็อ่านประมาณนั้นจากที่เราได้ไปอบรมมาก็คือเราใช้ทั้งเพลงแล้วก็เสียงดนตรีแล้วก็มาทำให้เด็กรู้สึกว่ามีความสนุกแล้วก็เข้าใจแล้วก็จำได้มากขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้แล้วก็จากที่เราได้เรียนรู้ก็คือมีคุณครูเขาสอนเพลงเกี่ยวกับตัวพยัญชนะในภาษาแม่ของเราแต่ว่าหลังจากที่เราได้ไปอบรมก็คือเรากับเด็กๆกลับมาเรากลับมาเรียนด้วยกันแล้วก็แต่งเพลงด้วยกันบางทีก็มีทั้งความสนุกแล้วก็มีตลกบ้างเนาะแล้วก็มีครับได้รับความรู้บ้างอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้เกิดขึ้นจากที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทำกิจกรรมกับเด็กๆนะคะคือจะทำรู้สึกว่าเด็กเขามีความรู้สึกความรู้สึกของเขาก็คือเหมือนกับว่าตระหนักถึงตัวเขาเองแล้วก็วัฒนธรรมของตัวเองภาษาของตัวเองค่ะรู้จักแล้วก็เข้าใจมากขึ้นคือจากเมื่อก่อนก็คือเหมือนกับว่าแค่พูดเฉยๆคือไม่เข้าใจว่าคือเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกว่าภาษาของตัวเองคือยังไงวัฒนธรรมของตัวเองคือแบบไหนแล้วก็จากที่เราได้ไปอบรมมาคือมีทั้งภาษาแล้วก็วัฒนธรรมที่เรามีคือพยายามปลูกฝังให้เด็กเขารู้ถึงวัฒนธรรมและก็ภาษาของตัวเองเช่นชนเผ่าของเราคือชนเผ่ากะเหรี่ยงของเรานะคะก็จะมีเครื่องดนตรีในการเรียนการสอนของเราก็คือเมื่อก่อนเครื่องดนตรีของเราก็คือเราเรียกว่าเตนาค่ะคือเราจะเห็นแค่ว่าผู้ชายเขาเล่นแต่ว่าตอนนี้ก็คือจากที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆแล้วก็เด็กๆ เขาก็รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นสมบัติของเขาที่เขาต้องรักษาแล้วก็เผยแพร่
แล้วก็ทำให้เด็กๆหลายคนเหมือนกับว่ามีความรู้สึกเหมือนกับอยากจะถ่ายทอดต่อไปในการไม่ว่าจะเป็นภาษาหรือดนตรีที่การเรียนของเราที่ของเรามีอยู่ค่ะทำให้เด็กรู้จักคุณค่าของตัวเองแล้วก็รู้จักคุณค่าของวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งที่เขามีค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเห็นความสำคัญในสิ่งที่เขามีค่ะก็อันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างเนาะก็คือจริงๆเราก็มีภาพเนาะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของการแชร์แล้วก็เรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะเพราะว่าคุณครูอยู่ในพื้นที่นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าจะสื่อสารกับทางทีมกลางเดี๋ยวถ้าจะต้องการภาพต้องการอะไรเดี๋ยวทางโครงการจะส่งให้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ทางหัวหน้าโครงการเนาะผอโครงการเป็นคนสรุปคร่าวๆให้เราว่าโครงการของเราต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับครับผมได้ยินเสียงผมไหมครับชัดเจนครับชัดเจนเนาะผมเข้าใจว่าเหลือเวลา5นาทีนะครับผมจะสรุปว่าสรุปแนวคิดแนวทางเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ระหว่างว่าทำโดยมูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับผมจริงๆโครงการของเราทำงานร่วมกันตามโลโก้ที่ผมนี่นะมีมสวนะครับมาลัยศิลปินวิโรจน์นะครับมีมูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนมีสปทมีจริงๆมีอบต.ด้วยนะอบต.พระธาตุนะครับมีแล้วก็สนับสนุนโดยเพชรสารสี Children Foundation นะครับผมผมคิดว่าการจัดการเรียนรู้ระหว่างว่าทำหรือเราใช้ว่า intercultural education นะครับสำหรับผมนะครับมันคือการฉีดวัคซีนทางวัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชนนะครับผมผมจำได้ว่าตอนผมเป็นเด็กเนี่ยนะครับผมก็เคยเป็นเด็กมาก่อนนะครับผมดูหน้าตาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ผมเป็นเด็กชาติพันธุ์ผมเป็นเด็กชนเผ่านะครับผมทีนี้เวลาคนถามเราเกี่ยวกับเรื่องวิถีวัฒนธรรมเราเนี่ยคนได้รับรู้ได้รับฟังมาแบบหนึ่งแล้วพอถามเราปุ๊บเนี่ยเราเองเนี่ยพอเราเข้าสู่ระบบโรงเรียนพวกโรงเรียนเองไม่ได้สอนเราเกี่ยวกับเรื่องวิถีวัฒนธรรมเราแล้วก็อธิบายไม่เป็นไม่มีเฮดนะครับเฮดเราเนี่ยกลวงมากในเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมฮาร์ดเราก็ห่างเหินเริ่มห่างนะพอเราเข้าโรงเรียนแฮนเราทักษะเราก็เหลือน้อยลงนะครับผมเป็นทักษะทางวัฒนธรรมนะครับผมเพราะฉะนั้นมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาความรู้ทางวัฒนธรรมวิถีวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความแตกต่างของเราเนี่ยไปให้คนอื่นได้รับรู้ได้นะครับผมแล้วก็มันทำให้ทักษะของเราในการสื่อสารจะบอกเล่าคนอื่นว่าเรามีอัตลักษณ์ยังไงนะไม่มีนะครับผมมันก็เลยทำให้ใจของเราความภูมิใจของเราที่มีต่อวิถีวัฒนธรรมเราเนี่ยลดลงเนื่องจากว่าเราคืออัตลักษณ์รองเนาะเราต้องใช้เราอัตลักษณ์รองเราไม่ใช่อัตลักษณ์หลักนะครับผมอัตลักษณ์หลักคือภาษาถ้าเป็นภาษาไทยนะครับผมอัตลักษณ์หลักของดนตรีก็ถ้าเป็นดนตรีไทยนอกจากดนตรีไทยแล้วมีดนตรีสากลเข้ามาทับอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้แหละผมคิดว่าเป็นช่องว่างนะครับผมของความเข้าใจความเคารพก่อนที่เราจะเคารพคนอื่นแม้กระทั่งการจะเคารพวิธีว่าทำตัวเองเราก็ยังมีช่องว่างในการเคารพตรงนี้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่โครงการได้มาทำเราคิดว่าเราเติมเต็มเรื่องของช่องว่างทางของเคารพความเข้าใจตรงนี้นะครับผมเพราะนั้นการที่เราจะเคารพเข้าใจตรงนี้จะเห็นว่าในโครงการซิปเราเริ่มจากความเป็นชุมชนความเป็นเนื้อหาเนี่ยสามอันหนึ่งก็คือเราเริ่มต้นจากความเป็นวัฒนธรรมเนาะเป็นตัวเขาเยอะอันที่สองเนี่ยสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมที่เกิดในพื้นที่หรือเราเรียกว่าภูมินิเวศของเรานะครับผมแล้วก็อันที่สามเราก็ต้องคิดถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะครับผมการกระทำทุกอย่างมันต้องมีการเรียนรู้ที่กินได้ว่าทำที่กินได้เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยเราใช้ว่าคล้ายๆเราใช้ว่าภูมิวัฒนธรรมหรือว่าภูมิเศรษฐวัฒนธรรมนะครับผมทั้งหมดแล้วก็เราก็ใช้เรื่องของ CCA เนาะใช้ตัวภูมิเศรษฐวัฒนธรรมของเด็กเป็นศูนย์กลางนะครับผมนะครับแล้วก็เราก็ใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบเชิงรุกเนาะเหมือนที่ทางคุณนิกรหรือว่าทางคุณครูชันทกรนำเสนอเมื่อกี้เราใช้การเรียนรู้แบบเชิงรุกนะครับผมแล้วก็เราเติมเรื่องของแกนสาระหรือว่าสมรรถนะการเรียนรู้โดยใช้เรื่องของ ICE หรือว่า intercultural เรื่องของการเรียนรู้ระหว่างว่าทำเข้าไปนะครับผมโดยบูรณาการเรื่องของหลักสูตรสถานศึกษาเนาะหลักสูตรสถานศึกษากับแหล่งเรียนรู้ชุมชนนะครับผมทั้งหมดเนี่ยเรามองว่าเราใช้หลักการของ whole community school นะก็คือทั้งโรงเรียนเป็นชุมเราค่อนข้างจะยังโชคดีที่ในโรงเรียนต่างๆที่เราทำงานด้วยนะโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะครับผมใช้คำว่าอย่างนั้นครับชุมชนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนแต่โรงเรียนต่างหากเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหมดของทั้งหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องของ ICE เราใส่หลักสูตร
ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราทำงานสองคู่ขนานกันทั้งสองระดับทั้งทำงานกับครูด้วยแล้วก็ทำงานกับผู้รู้ชุมชนและทำงานกับเด็กภายในตัวจริงๆเป็นสามระดับเนาะที่จะทำให้จะหลอมทำให้กลายเป็นโฮคอมมูนิตี้สคูลแล้วก็โฮคอมมูนิตี้สคูลเรียนรู้เรื่องของIUV เนาะเรียนรู้ตั้งแต่อัตลักษณ์ของตัวเองเป็นยังไงเรียนรู้ว่าถ้าจะนำเสนออัตลักษณ์ตัวเองสู่ผู้อื่นต้องนำเสนอยังไงเรียนรู้ว่าถ้าจะเรียนรู้อัตลักษณ์ของผู้อื่นต้องมีคุณสมบัติสมรรถนะยังไงเรียนรู้ว่าถ้าจะอยู่ร่วมกับคนอื่นทำงานร่วมกับคนอื่นต้องทำยังไงเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรามองว่าเพื่อที่จะฉีดวัคซีนทางวัฒนธรรมทักษะทางวัฒนธรรมให้กับผู้เรียนที่จะสามารถมีความพร้อมนะครับแม้ว่าจะออกจากพื้นที่ชุมชนไปเรียนรู้ไปแลกเปลี่ยนไปประทับสังสรรค์กับคนภายนอกเนี่ยเอาตัวเขาออกจากชุมชนได้แต่เอาทักษะทางวัฒนธรรมเอาความรู้เรื่องของความภูมิใจทางวัฒนธรรมความมั่นใจทางวัฒนธรรมออกจากตัวเขาไม่ได้เพราะว่ามันถูกฉีดเข้าไปในร่างกายของเขาในจิตใจของเขาในความรู้ของเขาในทักษะของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือเป้าแนวทางแนวคิดของการทำหลักสูตร ICE ของโครงการนะครับผมแล้วอีกตัวหนึ่งนะว่าถ้าผมถอดรหัสออกมาว่าเอ๊ะแล้วก็ cultural vaccine เนี่ยมันคืออะไรเนาะผมถอดออกมาเพราะว่าตัวเขาจะรับวัคซีนอ่ะตัว C ก็คือชุมชนเนาะเขาจะตัว C คือ community ตัว U เนี่ยความเข้าใจนะเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นเข้าใจชุมชนนะครับผมเข้าใจสังคมนะครับตัว L ก็คือตัวการเรียนรู้นะต้องใส่การเรียนรู้เข้าไปการเรียนรู้บนฐานของประเพณีนะครับผมบนฐานของความเป็นเอกภาพบนความหลากหลายนะครับบนฐานของความรบความแตกต่างซึ่งกันและกันแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ว่าอะไรใช่นี่เป็นการเรียนรู้ที่มันเอื้อต่อการเรียนรู้ความแตกต่างนะครับส่วนวัคซีนเนี่ยผมใช้ว่าคุณค่าเนาะคุณค่าที่ประเมินได้และประเมินไม่ได้มันล้วนเป็นคุณค่าทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็เรื่องของการกระตุ้นนะการใช้ activity ที่เป็น active เนาะ active นะครับผมการกระตุ้นต่อมการขับเคลื่อนสามแดงพลังเชิงรุกขึ้นมานะครับผมแล้วก็การสื่อสารการสร้างสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงอันนี้สำคัญนะครับผมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับผมเปลี่ยนแปลงความรู้เปลี่ยนแปลงทัศนคติเปลี่ยนแปลงทักษะแล้ว collaboration เนาะการเครือข่ายความร่วมมือข้ามพรมแดนข้ามพรมแดนทางพื้นที่ข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรมข้ามพรมแดนทางเขาเรียกอะไรมายาคติด้วยนะครับผมแล้วก็ inclusive นะครับผมไม่ใช่ exclusive ที่ผ่านมาวัฒนธรรมเราพูดถึงความเป็นชนเผ่าเราคิดว่าเราชนเผ่าของเราวัฒนธรรมของเราใช้แต่ของเราแต่เราจะทำยังไงเราจะแชร์คนอื่นได้ใช้ด้วยแล้วก็แชร์คนอื่นได้จาก exclusive กลายเป็น inclusive ได้ยังไงนะครับผมแล้วก็ networking ของความรู้ด้วยนะครับสร้างพลังความรู้เพราะนั้นเหมือนเราทำงานของซิดนะครับมาลายศรีนครินทร์วิโรจน์มูลที่ช่วยเหลือเด็กเด่นตอนนี้เราก็สร้าง network การเรียนรู้จากมหิดลด้วยนะครับผมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมด้วยนะครับผมแล้วก็การเสริมพลังเนาะสถาปนาวัฒกรรมใหม่ว่าวัฒกรรมใหม่ว่าความมั่นคงของมนุษย์ความมั่นคงของชาติเนี่ยคือความหลากหลายนะครับความหลากหลายคือความมั่นคงของชาติไม่ใช่ความหลากหลายคือความเป็นหนึ่งเดียวนะครับผมหรือว่าประธรรมเดียวคือความมั่นคงของชาติแต่เราต้องสถาปนาการเสริมพลังให้กับสังคมไทยนะครับการเสริมพลังให้กับความหลากหลายใหม่ว่าสร้างวัฒกรรมใหม่ว่าความเป็นพหุวัฒนธรรมนะครับผมความการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมนี่แหละคือการสร้างความมั่นคงของชาติสร้างความมั่นคงของมนุษย์พหุวัฒนธรรมนี่แหละคือสิทธิมนุษยชนนะครับผมอันสุดท้ายคือแบ่งปันนะครับผมแบ่งปันอย่างยั่งยืนนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ร่วมอยู่รอดอย่างมีศักดิ์และศรีร่วมกันได้อย่างไรนะครับผมอันนี้เป็นเป้าเป็นแนวคิดนะครับผมที่เป็นข้อสรุปของการฉีด cultural vaccine ให้กับเด็กผ่านหลักสูตร ICE ในสถานศึกษาโดยมีชุมชนเดิมมีชุมชนมีส่วนร่วมนะครับผมประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับครับขอขอบพระคุณมากนะครับสำหรับทีมโครงการที่2นะครับขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาญพัฒนาไพรวันนะครับคุณนิกรกล่อมดวงใจและก็คุณครูฉันทกรตระกูลสุพนานะครับลำดับถัดไปนะครับผมขออนุญาตไปสู่โครงการที่3นะครับเป็นกรณีตัวอย่างของการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับวิทยากรที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนกันนะครับประกอบไปด้วยดร.มิลินดาบูระรุ่งโรจน์นะครับหัวหน้าโครงการครับแล้วก็มีคุณครูจากเกาะลันตาจำนวน4ท่านนะครับคุณครูจิรดาเผื่อนสถาพรจากโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยาภัทรคุณครูหลอดิยะการกล้าโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยาภัทรคุณครูสุจิราพลฤทธิ์โรงเรียนบ้านคลองนินและคุณครูอิสซานแลหะโรงเรียนบ้านสังกาอู้นะครับในจุดเริ่มต้นนี้ผมขออนุญาตให้อาจารย์เหมยได้อาจารย์มิลินดานะครับได้เกริ่นนำนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับโครงการนี้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะเหมยก็ได้นะคะโครงการที่นำเสนอในวันนี้ของเรานะคะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตาระหว่างกลุ่มมุรักละโว้ยไทยมุสลิมไทยพุทธไทยเชื้อสายจีนคริสเตียนนะคะที่อยู่ในเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
โครงการที่เรานำเสนอในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่นะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Petrarchy Children Foundation โครงการใหญ่เนี่ยมีชื่อว่าการจัดการศึกษาแบบทวิภูภาษาและการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมในเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่งถ้าดูจากโครงการเนี่ยจะเห็นได้ว่ามี2 ส่วนคือส่วนของทวิภาษาหรือ2ภาษานะคะซึ่งส่งเสริมให้เกิดการใช้ภาษาอุรักระโวยควบคู่กับภาษาไทยในห้องเรียนที่มีเด็กนักเรียนที่เป็นกลุ่มชาวเลอุรักระโวยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของ ICE หรือว่าส่วนของการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมในนักเรียนหลากหลายกลุ่มวัฒนธรรมในทั้ง14โรงเรียน14โรงเรียนที่อยู่ในเกาะลันตานะคะในส่วนของ ICE หรือว่า Intercultural Education เนี่ยก็จะอาจจะมีความคล้ายคลึงบางอย่างที่เหมือนกับโครงการที่2ที่นำเสนอไปนะคะแต่ว่าในฐานะของประธานศูนย์เนี่ยแล้วก็หัวหน้าโครงการเนี่ยมองว่าโครงการ ICE เนี่ยส่วนนี้นะคะที่เราจะนำเสนอเนี่ยเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญที่เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญทางวิชาการของศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและทำในภาวะวิกฤตนะคะเนื่องจากในระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้สร้างงานที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาษาแม่แล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกระบวนการฟื้นฟูภาษาโดยสร้างความร่วมมือกับชุมชนนะคะส่งเสริมให้ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยมีการพัฒนาระบบเขียนแล้วก็นำเครื่องมือในระบบเขียนเหล่านั้นเนี่ยไปใช้บันทึกองค์ความรู้ในด้วยภาษาบันทึกองค์ความรู้ทางด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของตนเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราได้สร้างวรรณกรรมหรือว่าสื่อการอ่านเขียนในภาษาแม่เนี่ยแล้วก็นำมันเข้าสู่ห้องเรียนในรูปแบบของการจัดการศึกษาแบบทวิภาษาโดยใช้ภาษาถิ่นหรือว่าภาษาแม่เป็นฐานในการเรียนรู้ซึ่งงานเหล่านี้เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาษาชาติพันธุ์หรือว่าภาษาใดภาษาหนึ่งที่กำลังอยู่ในภาวะใกล้ศูนย์แล้วก็ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะคะแต่ในขณะเดียวกันในโครงการของ ICE เนี่ยโครงการ ICE ที่เรากำลังดำเนินการอยู่เนี่ยเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมของกันและกันไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ภาษาหรือว่าวัฒนธรรมใดพัฒนาวัฒนธรรมหนึ่งแต่เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นไปสองทิศทางอย่างที่คุณนิกรนะคะได้กล่าวถึงนะคะเป็นสองทิศทางเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมหนึ่งกับอีกวัฒนธรรมหนึ่งเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเป็นการเปิดบานประตูเพื่อเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมในภาษาแม่หรือภาษาท้องถิ่นกับการเชื่อมโยงภาษาวัฒนธรรมเนี่ยที่อยู่ในบริบทแวดล้อมหรือวัฒนธรรมอื่นๆให้เกิดการรู้จักกันแนะนำซึ่งกันและกันนะคะงั้นในวันนี้นะคะทางคุณรณกรนะคะทางคุณรณรักวงเนี่ยซึ่งเป็นนักวิจัยผู้ประสานงานรวมถึงเป็นรองหัวหน้าโครงการที่ดูแลในส่วนของ ICE เนี่ยจะชวนคุณครูมาพูดคุยแล้วก็นำเสนอผลงานกระบวนการต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมในห้องเรียนให้กับเราได้รับฟังกันนะคะทางเหมยเนี่ยขอยกเวทีให้กับทางคุณรณกรนะคะเรียนเชิญค่ะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์เหมยหัวหน้าโครงการของเรานะครับก่อนอื่นนะครับผมจะขออนุญาตให้ทุกท่านนะครับได้ไปรู้จักบริบทพื้นที่ของเกาะลันตาก่อนนะครับเกาะลันตาซึ่งเป็นพื้นที่วิจัยหลักของเรานะครับครับเกาะลันตานะครับเป็นเกาะนะครับที่อยู่ในทะเลอันดามันนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามทางกายภาพนะครับมีชายหาดที่สวยงามมีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นชายหาดทรัพยากรทางทะเลนะครับและป่าทะเลนะครับทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันทั้งในกลุ่มของชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับทำให้เกาะลันตาเนี่ยมีการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอย่างมากมีรีสอร์ทมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถไปใช้ชีวิตได้ไปท่องเที่ยวกันได้อย่างสะดวกสบายนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับพื้นฐานเกาะลันตาเองเนี่ยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับกลุ่มคนเดิมๆที่อยู่ในพื้นที่เกาะลันตานะครับก็มีหลากหลายกลุ่มนะครับมีทั้งกลุ่มชาวอุรักละโวยหรือชาวเลนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่ากลุ่มไทยใหม่นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มชาวไทยมุสลิมนะครับกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนกลุ่มชาวไทยพุทธนะครับแล้วก็ระยะหลังก็จะมีกลุ่มคริสเตียนนะครับซึ่ง
กลุ่มใหญ่ของกลุ่มคริสเตียนก็จะเป็นกลุ่มชาวเลอุลักลาโวยนะครับที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็กลุ่มชาวต่างประเทศนะครับซึ่งกลุ่มชาวต่างประเทศเนี่ยก็มีทั้งชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เกาะลันตาเป็นระยะยาวจนกระทั่งมีการตั้งโรงเรียนนานาชาติในพื้นที่นะครับและกลุ่มชาวต่างประเทศที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แวะเวียนมาเป็นครั้งคราวครับนอกจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือกลุ่มชนแบบที่ผมได้นำเสนอไปแล้วนะครับจากการสำรวจเมื่อ3ปีที่ผ่านมานะครับเราก็พบว่าในพื้นที่เกาะลันตาเนี่ยก็มีความหลากหลายทางภาษาเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ภาษาที่ถูกใช้มากที่สุดในพื้นที่เกาะลันตาเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยปักใต้นะครับมีการใช้มากสุดทั้งในครอบครัวและชีวิตประจำวันถึง 92% รองลงมาก็จะเป็นภาษาอุรักลาโวยนะครับแล้วก็มีภาษาไทยกลางอีกนิดหน่อยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับยังมีกลุ่มภาษาที่ถูกใช้อีกเล็กๆน้อยๆนะครับในพื้นที่ที่พบในการสำรวจนะครับมีทั้งภาษาไทยภูมิภาคนะครับภาษาอีสานภาษามาลายูถิ่นปัตตานีนะครับภาษาประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานในพื้นที่นะครับทั้งภาษาของชาวเมียนมานะครับภาษาเขมรกัมพูชาภาษาของสปป.ลาวนะครับแล้วก็ภาษาของกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่มาใช้ชีวิตอยู่ระยะยาวนะครับมีทั้งภาษากรีซภาษาของประเทศสวีเดนภาษาฝรั่งเศสนะครับในขณะเดียวกันนะครับที่เราสำรวจมาในพื้นที่เกาะลันตาเนี่ยก็มีความหลากหลายทั้งภูมิปัญญานะครับเนื่องจากมีลักษณะทางกายภาพที่หลากหลายนะครับมีทั้งทะเลทั้งภูเขานะครับและป่าชายเลนแล้วก็มีกลุ่มคนที่หลากหลายวัฒนธรรมทำให้ในพื้นที่เกาะลันตาเนี่ยมีภูมิปัญญาที่น่าสนใจหลายอย่างเลยทีเดียวครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับเราก็พบว่าในอดีตที่ผ่านมาการพวกความรู้ความเข้าใจเรื่องของความแตกต่างหลากหลายในพื้นที่ภูมิปัญญาของชาวเกาะลันตาที่มีอยู่มากมายเนี่ยยังไม่ได้ถูกใช้ในชั้นเรียนอย่างครอบคลุมนะครับมันอาจจะมีบ้าง นะครับที่บางโรงเรียนมีภูมิปัญญาเรื่องหนึ่งก็เอาเรื่องนั้นไปเรียนแต่ก็ยังไม่มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องของภูมิปัญญาวัฒนธรรมของทั่วทั้งเกาะนะครับก็เลยทำให้เกิดบางส่วนนะครับก็จะทำให้เกิดการเข้าใจผิดหรือการเข้าใจไม่ตรงกันของกลุ่มคนที่มีความต่างวัฒนธรรมครับก็นำมาสู่การพัฒนาโครงการอย่างที่อาจารย์เหมยได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเป็นการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมหรือ intercultural education ซึ่งเนื้อหาในเชิงวิชาการในส่วนนี้นะครับทางทีมงานของคุณนิกรนะครับแล้วก็อาจารย์สุวิชานก็ได้บรรยายไปแล้วนะครับวิธีการทำงานของเรานะครับเราก็เริ่มต้นจากการทำงานนะครับโดยการทำงานร่วมกับคุณครูแล้วก็ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่นะครับในการเก็บข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาต่างๆนะครับร่วมกันเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าในพื้นที่เกาะลันตาเนี่ยเรามีความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมมากมายขนาดไหนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาจัดกิจกรรมอบรมให้คุณครูแล้วก็ปราชญ์ภูมิปัญญาชุมชนรวมถึงผู้บริหารโรงเรียนบางท่านที่เข้าร่วมได้นะครับได้รู้ถึงคอนเซปต์ของการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรามีทั้งความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีทั้งคอนเซปต์เรื่องของ ICE แล้วเราทางทีมโครงการร่วมกับคณะครูรวมถึงชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้บริหารนะครับก็มาร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู้นะครับแผนการจัดการเรียนรู้ ICE และก็พัฒนาสื่อที่สอดคล้องกันนะครับทำร่วมกันนะครับเพื่อนำไปใช้ในมุ่งหวังว่าจะนำไปใช้ในการสอนนักเรียนจริงนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีการฝึกกลวิธีการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ICE ไปพร้อมกันนะครับเพื่อให้คุณครูเนี่ยมีความพร้อมมากขึ้นในการนำแผนไปใช้นะครับและทั้งสื่อแผนและกลวิธีต่างๆเราก็นำไปใช้ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง14แห่งซึ่งมีทั้งนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษานะครับผมจะขออนุญาตให้เห็นภาพแบบเร็วๆนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับทั้ง14แห่งนะครับมี1นะครับโรงเรียนบ้านเกาะปอครับ2โรงเรียนบ้านคลองตะโหนดครับ3โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพง4โรงเรียนบ้านคลองนิน5โรงเรียนบ้านเจ๊หลี6โรงเรียนบ้านคลองหิน7โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยาพัฒน์8โรงเรียนบ้านหลังสอด9โรงเรียนบ้านพระแอะ10โรงเรียนบ้านโละใหญ่11โรงเรียนบ้านสังกะอู้และ12โรงเรียนวัดเกาะลันตาครับและอีก2โรงเรียนนะครับก็คือโรงเรียนชุมชนบ้านสารดานและโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศซึ่งเป็นโรงเรียนที่13และ14นะครับก็เป็นโรงเรียนที่มีการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับที่นำเอาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันไปใช้ครับสำหรับในวันนี้นะครับทางทีมโครงการนะครับก็ได้เรียนเชิญคุณครูนะครับเป็นตัวแทนจาก14โรงเรียนนะครับมา
ทั้งหมด4ท่านนะครับแต่ในช่วงแรกนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณครูจิรดาเผื่อนสถาพรครับโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยาพัฒน์คุณครูอิสานแลหะโรงเรียนบ้านสังกะอู้แล้วก็คุณครูสุจิราพลฤทธิ์นะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับเรื่องประสบการณ์ของการนำแผน ICE ไปสอนในโรงเรียนนะครับคุณครูครับเริ่มต้นด้วยที่คำถามแรกนะครับผมจะให้คุณครูช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าในเทอมที่ผ่านมานะครับเทอม2ปีการศึกษา2563เนี่ยที่เราได้เริ่มมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ ICE เนี่ยไปใช้กับนักเรียนแล้วเนี่ยคุณครูแต่ละท่านเนี่ยครับชอบแผนไหนเป็นพิเศษอยากให้ช่วยเล่าและแบ่งปันประสบการณ์ให้กับที่ประชุมได้รับฟังครับขออนุญาตเริ่มต้นที่ครูจิรดาก่อนครับสวัสดีค่ะจิรดาจากโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยาพัฒน์ค่ะครับถามว่าชอบแผนไหนเนี่ยคะครับก็คือแผนเกี่ยวกับในเรื่องลักษณะทางกายภาพแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติของเกาะลันตาค่ะเพราะว่าเด็กได้ประสบการณ์ตรงก็คือการเรียนรู้จากทฤษฎีว่าอะไรลักษณะทางกายภาพของเกาะลันตาไม่ว่าจะเป็นลันตาน้อยหรือเกาะลันตาใหญ่มีลักษณะเป็นอย่างไรทำไมเราอย่างเช่นเวลาที่เราเดินทางเนี่ยทำไมทางไปทางฝั่งเจ๊หลีสังกับอู้สุดทางที่สังกับอู้ว่าเราทำไมไม่สามารถข้ามฟากไปฝั่งอะไรอุทยานได้ทำไมไม่ตัดข้ามไปฝั่งนู้นเลยทำไมต้องอ้อมไปอีกเป็น70กิโลเพื่อที่จะไปเที่ยวอีกฝั่งนึงอะไรอย่างนั้นน่ะก็เพราะว่าพื้นที่ตอนกลางของเกาะลันตาใหญ่เป็นภูเขาเด็กก็จะเพิ่งจะรู้กันน่ะว่าลักษณะทางกายภาพเป็นอย่างไรหรืออีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดอยู่ตรงท่าเรือหัวหินแล้วมองข้ามมาทำไมเรามองไม่เห็นพื้นที่ราบเลยทั้งที่จริงๆแล้วในเกาะลันตาน้อยหรือว่าเกาะลันตาใหญ่เป็นพื้นที่ลากที่ตั้งเป็นตำบลเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะมองไปก็คือเป็นภูเขาแล้วเราอาศัยอยู่ตรงไหนพอเราได้เรียนรู้ในเรื่องพวกนี้ก็คือทำให้รู้ว่าลักษณะภูมิประเทศของเกาะลันตามีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็พอเรียนเสร็จเด็กก็ไปนักเรียนในชั้นป.4-5-6ไปทัศนศึกษาไปยังรู้ของจริงเลยค่ะก็เลยได้ประสบการณ์ตรงนั้นแล้วเมื่อกลับมาก็เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็สรุปความรู้แล้วเราก็ในช่วงที่ไปก็จะประเมินพฤติกรรมของเด็กด้วยค่ะว่าเด็กมีความสนใจหรืออะไรที่ไหนจากที่เรียนมาในทั้งหมดนี่นักเรียนชอบมากว่าในแต่ละบทเรียนที่ครูจะเอามาสอนจะเป็นกิจกรรมประเภทไหนและสื่อที่จะเอามานำเสนอเป็นยังไงที่ก็เลยชอบที่จะมาเรียนอยากจะเรียนอีกนะครับครับครับขอบคุณพระคุณมากครับคุณครูจิรดานะครับสำหรับแผนที่คุณครูจิรดาชอบก็จะเป็นแผนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับเพราะว่า ICE ของในเซตโครงการของเกาะลันตาเนี่ยเราเป็นการบูรณาการเข้าสู่วิชาสังคมศึกษานะครับในแผนที่คุณครูจิรดาเล่าเนี่ยคือนักเรียนนอกจากได้เรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ได้เรียนรู้ในเชิงภูมิศาสตร์ด้วยนะครับจึงเป็นแผนที่คุณครูจิรดาชอบใช่ไหมครับครับลำดับถัดมานะครับผมขออนุญาตถามไปที่คุณครูอิสานแลหานะครับคุณครูชอบแผนไหนเป็นพิเศษครับชอบแผนที่ได้นำนักเรียนลงพื้นที่จริงอะค่ะคือทางโรงเรียนเนี่ยจะจัดเป็นกิจกรรมทัศนศึกษานะคะจะพานักเรียนไปทั้งลงทั้งในชุมชนบ้านสังกะอู้เองแล้วก็ออกไปในพื้นที่ชุมชนอื่นๆด้วยค่ะที่ชอบที่สุดก็ตอนที่พานักเรียนลงไปที่สังกะอู้เนี่ยค่ะเหมือนเขาได้เรียนรู้การทำประมงพื้นบ้านตามวิถีของชาวเลอุรักลาโวยซึ่งเขาทำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มาเรียนรู้เป็นขั้นเป็นตอนนะคะว่าเริ่มจากตรงไหนยังไงต่อคือพ่อแม่เขาทำเขาก็ทำตามๆกันไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมีปราชญ์มาให้ความรู้อย่างเงี้ยเหมือนเขาได้รู้ว่าเหตุผลที่ว่าทำไมต้องทำแบบนี้ทำไปแล้วมันแตกต่างจากคนอื่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีที่พานักเรียนไปช่วยกันทำความสะอาดที่ศาลประจำหมู่บ้านเนี่ยค่ะก็จะมีปราชญ์ชุมชนมาให้ความรู้ด้วยนะคะก็จะเป็นความร่วมมือกันตรงเนี้ยค่ะก็ชอบแผนในลักษณะนี้มากที่สุดค่ะ
ครับขอขอบพระคุณมากนะครับคุณครูอิสานะครับและคุณครูสุจิราล่ะครับแผนที่คุณครูชอบแล้วก็ประทับใจมากที่สุดในบรรดาเกือบๆ20แผนเนาะที่เราได้พัฒนาร่วมกันเนี่ยคุณครูชอบแผนไหนมากที่สุดครับค่ะสำหรับคุณครูนะคะแผนที่ประทับใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นแผนเรื่องของความคล้ายคลึงความต่างทางวัฒนธรรมและเห็นคุณค่านะคะซึ่งแผนนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย ICE 1นะคะตัวตนและความเป็นเจ้าของนะคะและก็ ICE 2ความคล้ายคลึงและความแตกต่างค่ะซึ่งนะคะแผนการสอนนี้นะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนนะคะคุณครูก็คิดว่านักเรียนก็จะได้เกิดการยอมรับในความต่างของกลุ่มที่กลุ่มวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างออกไปนะคะอันดับแรกเลยนะคะการที่นักเรียนได้รู้จักตัวตนนะคะเมื่อเรียนแล้วนักเรียนก็จะได้รู้จักจุดเด่นด้านต่างๆของตนเองมากขึ้นนะคะอีกทั้งก็ได้เรียนรู้ถึงความคล้ายคลึงและความต่างของกลุ่มวัฒนธรรมที่มีอยู่ในโกลันตานะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยกลุ่มลักลาโวยกลุ่มไทยมุสลิมกลุ่มไทยพุทธกลุ่มไทยเชื้อสายจีนและก็กลุ่มคริสเตียนนะคะซึ่งทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมด้านประเพณีทางศาสนาด้านพิธีกรรมวันสำคัญทางศาสนาต่างๆนะคะวันวัฒนธรรมด้านอาหารตลอดถึงวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้นะคะล้วนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและมีความคล้ายคลึงและความต่างกันในระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมอื่นที่มีอยู่ในโกลันตาด้วยค่ะครับขอขอบพระคุณมากครับคุณครูสุจิรานะครับซึ่งจะสังเกตเห็นได้ชัดนะครับว่าคุณครูแต่ละท่านเนี่ยก็มีแม้ว่าจะได้เอาแผน ICE ไปสอนนะครับเหมือนกันแต่ก็มีความชอบและความประทับใจในแผนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันนะครับคุณครูจิรดาก็ชอบในแผนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการภูมิศาสตร์นะครับเรื่องของการเรียนรู้ภูมิประเทศต่างๆคุณครูอิสานะครับก็จะชอบแผนที่ต้องพานักเรียนไปปฏิบัติจริงในชุมชนนะครับเรื่องการบำรุงศาสนสถานในขณะที่ของคุณครูสุจิรานะครับก็จะชอบในเรื่องแผนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในเกาะนะครับส่วนคำถามที่2นะครับที่ผมจะขออนุญาตถามคุณครูทุกท่านนะครับก็คือหลังจากที่นำแผน ICE ไปใช้แล้วครับนักเรียนของเราเนี่ยมีผลอะไรที่เกิดขึ้นกับเขาบ้างผลที่ดีเกิดขึ้นกับเขายังไงแล้วก็โรงเรียนเนี่ยมีผลเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ชุมชนมีเสียงตอบรับยังไงบ้างนะครับผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างผมขอไปตามลำดับเนาะผมขอเชิญคุณครูจิรดานะครับได้ตอบก่อนครับผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนะคะที่เรียนจบไปนี่ใน20โรงเรียนไม่ใช่20แผนไม่ใช่20แผนนี้ก็คือนักเรียนได้รู้ประวัติความเป็นมาของชาติพันธุ์ที่มาอาศัยอยู่ในเกาะลันตาวิถีชีวิตการความเป็นอยู่การประกอบอาชีพว่าทำกับเพนีอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะว่าก็อย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ว่าเวลาที่เราเรียนเนื้อหาในชั้นเรียนแล้วเราก็จะลงพื้นที่เพื่อนักเรียนได้ไปสัมผัสกับของจริงเลยไม่ว่าในเรื่องอะไรถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์เราก็จะไปที่อะไรหมู่บ้านศรีระยาตรงนู้นนะครับตรงระตาใหญ่นู่นหรือถ้าเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ทางเรื่องเกี่ยวกับอะไรซึ่งทางการค้าเราก็จะไปที่หมู่บ้านอะไรก็เรียกหมู่บ้านยาวที่ลันตาใหญ่เหมือนกันหรือหมู่บ้านแป้เหล็งก็จะเห็นเกี่ยวกับการเส้นทางการค้าต่างๆว่าในอดีตมีการค้าขายอะไรบ้างสินค้านำเข้าส่งออกมีอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็พอนักเรียนได้เห็นได้เรียนรู้แบบนั้นก็เลยเกิดความรักความผูกพันในท้องถิ่นของเองเกิดความภูมิใจในความเจริญรุ่งเรืองว่าเราไม่ใช่คนเป็นคนเกาะที่ล้าหลังหรืออะไรแต่เรามีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ยุคโบราณเกือบ206ปีที่แล้วนู่นแล้วก็รัชกาลที่5ก็เคยเสด็จมาหรือรัชกาลที่9ก็เคยมาเสด็จมาอีก2ครั้งเพราะนั้นเกาะลันตาไม่ใช่ว่าเป็นไม่เป็นที่รู้จักแต่เป็นที่รู้จักแล้วก็เคยเป็นที่ท่านเคยเสด็จมาเกาะลันตาเป็นรัชกาลที่5แล้วก็รัชกาลที่9ค่ะนี่ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนก็คือโรงเรียนมีแผนการสอนเพิ่มขึ้นอีก1แผนเพื่อที่จะนำมาใช้ควบคู่กับหลักสูตรท้องถิ่นได้มาประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆเรื่อง
ครอบคลุมเกือบทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเรียนในเรื่องพวกนี้แล้วก็เนื้อหาอะไรๆก็คือเราสามารถที่ถ่ายทอดควบคู่เรียกว่าบูรณาการควบคู่ไปกับวิชาสังคมหน้าที่ประวัติศาสตร์อะไรอะไรได้เรื่องหรือเกิดผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนก็คือชุมชนในแต่ละพื้นที่ภายในเกาะลังกาก็มีที่มีลูกหลานเรียนอยู่ใน14โรงเรียนเนี่ยก็จะเห็นว่าเด็กๆที่ไปเรียนเมื่อเรียนเนื้อหาแล้วก็ไปเรียนแหล่งเรียนรู้ในช่วงที่เราเรียนใน20แผนนี้จะเห็นว่าในหลายโรงเรียนจะออกทัศนศึกษาอย่างลันตาน้อยก็จะไปฝั่งลันตาใหญ่เด็กโรงเรียนจากฝั่งลันตาใหญ่ก็มาดูเส้นทางการค้าที่แต้หลิงก็คือบ้านโบราณนั่นนะคะแล้วก็ดูอาจจะดูภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของการทำผ้าบาติกในหลายเรื่องเพราะฉะนั้นชุมชนก็เกิดความภาคภูมิใจในผลในอะไรอะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นของเขาหรือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เขามีขึ้นมีเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตัวเองในช่วงนั้นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนักเรียนหรือว่าชุมชนก็เขาจะชอบมากเลยเกี่ยวกับเนื้อหานะแล้วก็การเรียนในรูปแบบนี้ครับขอบพระคุณมากครับคุณครูสุรดาครับคำถามเดียวกันครับขออนุญาตไปที่คุณครูอิสานครับผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียนแล้วก็ชุมชนเป็นยังไงบ้างครับค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนะคะก็คือเด็กๆจะได้รู้ว่าความเป็นอุรักลาโวยของเขาเนี่ยมันต่างจากคนอื่นยังไงแล้วก็ไอ้ความต่างตรงนี้ที่เคยทำให้เขาแยกตัวออกมาจากสังคมกลุ่มใหญ่อะค่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาต่างแต่มาตอนนี้หลังจากที่ได้ใช้แผน ICE ที่ทำให้เขาได้รู้จักตัวเองได้เรียนรู้คนอื่นก็ทำให้เขาเหมือนภูมิใจในความเป็นอุรักลาโวยของตัวเองอะค่ะเพราะว่าก็มีนักเรียนจากที่อื่นมาทัศนศึกษาที่ตังกาอู้เนี่ยค่ะก็เหมือนทำให้เขารู้ว่าก็เพื่อนๆก็อยากเรียนรู้เขานะอยากรู้จักเขานะเขาไม่ใช่ความต่างตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะค่ะก็คือเป็นความพิเศษอย่างนึงที่ทำให้คนอื่นอยากเข้ามารู้จักเขาเหมือนกันนะคะส่วนของโรงเรียนคือเด็กที่นี่อะค่ะจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่มั่นใจในตัวเองแต่พอมีโครงการนี้เข้ามาก็ทำให้เด็กๆเริ่มกล้าแสดงออกมากขึ้นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมีความภูมิใจในตัวเองมากขึ้นนะคะในส่วนของชุมชนก็หลังจากที่เราได้พาเด็กลงไปในพื้นที่ลงไปได้ดึงปราชญ์ชุมชนขึ้นมาช่วยสอนช่วยให้ความรู้กับเด็กๆชุมชนก็เหมือนจะเปิดใจกับโรงเรียนมากขึ้นนะคะกล้าเข้ามาคุยกับครูมากขึ้นค่ะประมาณนี้ค่ะครับขอบพระคุณมากครับคุณครูอิสานะครับครับคำถามเดียวกันครับคุณครูสุจิราครับผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแล้วก็ชุมชนเป็นยังไงบ้างครับของโรงเรียนบ้านคลองนินคุณครูเปิดไมค์ด้วยครับวัฒนธรรมที่เปิดอยู่นะคะได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับค่ะสำหรับนักเรียนนะคะเมื่อได้เรียนรู้ก็จะมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของตนเองมากขึ้นนะคะรู้ถึงจุดเด่นที่มีอยู่ในวัฒนธรรมที่สืบสานมาจากอดีตนะคะเมื่อเกิดความเข้าใจก็จะเกิดความรักและหวงแหนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่มีอยู่และเมื่อได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่มีความคล้ายคลึงและความแตกต่างกันก็จะทำให้เกิดความเข้าใจถึงกลุ่มวัฒนธรรมอื่นนะคะและเกิดการยอมรับในสิ่งที่มีความคล้ายคลึงและความแตกต่างกันนั้นนำไปสู่การเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขถึงแม้จะมีความแตกต่างกันของกลุ่มวัฒนธรรมนะคะส่วนในด้านของโรงเรียนนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะโรงเรียนก็จะได้มีหลักสูตรท้องถิ่นที่สามารถใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้านวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของตนเองและได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในโกลันตานะคะในด้านของชุมชนก็คือแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตนะคะ
ประกอบไปด้วยผู้รู้ที่เราเรียกกันว่าปราชญ์ปราชญ์ชาวบ้านหรือว่าปราชญ์ด้านต่างๆนั้นนะคะก็คือและหลังจากนั้นก็จะมีรวมไปถึงทรัพยากรที่มีคุณค่าในชุมชนนะคะที่มีเอกลักษณ์และจุดเด่นของพื้นที่นั้นๆการได้เรียนรู้ที่ทำให้เข้าใจเกิดการหวงแหนและเห็นคุณค่านำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตและนอกจากนั้นนะคะก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้คนโดยทั่วไปที่มีความต่างทางวัฒนธรรมนะคะให้เข้ามาศึกษาวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนเพื่อให้เข้าใจและเรียนรู้ถึงวิถีชุมชนต่างๆนะคะซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับและการปฏิบัติที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างได้อย่างสันติสุขค่ะอันนี้ก็เป็นค่ะของโรงเรียนบ้านโรงนินนะคะครับขอขอบพระคุณคุณครูทั้ง3ท่านนะครับทั้งคุณครูจิรดาเผื่อนสถาพรนะครับจากโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยาพัฒน์คุณครูอิสานแลหะโรงเรียนบ้านสังกะอู้แล้วก็คุณครูสุจิราพลฤทธิ์นะครับจากโรงเรียนบ้านคลองนินที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ ICE ให้กับนักเรียนให้กับพวกเราในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณมากครับครับลำดับถัดมานะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณครูหลอดิยะการกล้านะครับโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยาพัฒน์นะครับมาร่วมกันแบ่งปันนะครับเรื่องกระบวนการการทำ PLC นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าหรือที่ย่อมาจาก Professional Learning Community นะครับที่ทางเครือข่ายของคุณครูที่สอน ICE ทั้ง14โรงเรียนเนี่ยได้ทำร่วมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอยากให้คุณครูคุณครูหลอดิยะนะครับลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราถึงต้องมาทำ PLC กันครับค่ะขอบคุณน้องดนนะคะครับสำหรับกระบวนการ PLC ที่เกิดขึ้นมันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในทั่วโลกตอนนี้นะคะทำให้กระบวนการที่จะพัฒนาแผนนะคะคือจากการที่เราได้ใช้แผนไปแล้วจากการที่เราใช้แผนไปแล้วนะคะในช่วงเทอมที่1ที่ผ่านมามันจะมีบางส่วนที่ว่าเรายังจะต้องปรับปรุงนะคะเหมือนกับว่าเราไปใช้ไปแล้วเราไม่ได้ใช้อย่างเดียวเรามีการติดตามประเมินผลและปรากฏว่ามันยังมีบางส่วนที่เรายังจะต้องพัฒนาเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดนะคะมาสู่การปรับปรุงแผนใน20แผนที่เราทำไปทีนี้ในการจัดทำเนี่ยการประชุมการคุณครูเนี่ยนะคะในช่วงสถานการณ์อย่างเงี้ยเราไม่สัญญานะคะก็เลยมีการคุยกันระหว่างทีมงานทางมหิดลกับเครือข่ายโรงเรียนในเกาะลันตานะคะก็โดยการประสานกับผู้บริหารโรงเรียนแล้วนำไปสู่การสร้างกลุ่มไลน์นะคะเราใช้แรกๆเลยก็คือเราใช้กลุ่มไลน์นะคะจะเป็นไลน์เฉพาะกิจในการจัดทำแผนพัฒนา ICE นะคะแล้วก็เมื่อเราทำแผนเสร็จแล้วเราทำลายขึ้นมานะคะก็ได้มีการเชิญคุณครูที่รับผิดชอบในการทำแผนพวกนี้ค่ะเข้ามาร่วมแล้วก็ได้พูดคุยกันจนนำไปสู่การประชุมซูมเราจะมีการประชุมกันผ่านซูมโดยทั้งคุณครูทั้ง14โรงนะคะมีการมอบหมายภารกิจในการที่จะพัฒนาแผน ICE ของเราให้ครอบคลุมทั้ง5 ICE นะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่ามันไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดทั้ง5มันจะไปเน้นใน ICE 1 ICE 2แต่ ICE 3 4 5เรายังมีจุดที่จะต้องพัฒนาแล้วก็ได้การมีการมอบหมายนะคะแรกๆเนี่ยเราประชุมกันเองนะคะเราไม่ได้ผ่านทางมหาลัยทางมหิดลนะคะเราใช้วิธีการใช้เปิดซูมเอาเองครูย่าก็เปิดสมัครซูมเข้าไปแล้วก็ส่งลิงก์ไปให้กับคณะครูผ่านใน LINE กลุ่มเสร็จแล้วก็เข้าประชุมทีนี้ด้วยเวลาของซูมนะคะมันให้เวลาแค่40นาทีเราคุยกันจริงๆเนี่ยเนื้อหามันจะเยอะมากเราจะต้องแบ่งกันใน20แผนเนี่ยจากร่างของโครงสร้างหลักสูตรนะคะเราก็ต้องมาแบ่งกันทีนี้มันก็ไม่จบนะคะก็เลยผอ.ก็เลยประสานผ่านน้องวนกับทางคณะมหิดลอีกครั้งนึงแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์ว่าให้เปิดฟรีเลยนะคะเราก็ได้นั่งประชุมกันแล้วเราก็ประชุมกันอีกครั้งนึงคือจะมองว่าทางเกาะลันตาเนี่ยนะคะมันจะมีความเป็นเอกภาพความเป็นหนึ่งเดียวนะคะเราจะไม่มีแบบว่าโรงเรียนนั้นรับผิดชอบทำไปโรงเรียนบ้านหลังสอดอยากจะทำแบบไหนก็แล้วแต่โรงเรียนบ้านทุ่งอยากจะทำแบบนี้ตามใจฉันคือเราไม่ได้ทำแบบนั้นแต่เราใช้วิธีการระดมสมองทั้งหมดของคุณครูที่อยู่ในเกาะลันตาเนี่ยนะคะมาคุยกันและเราก็แบ่งภาระงานกันในกลุ่มไลน์คือเราจะไม่ได้ทำแค่คนเดียวแต่เราจะทำร่วมกันเมื่อทำเสร็จแล้วพ
ของแต่ละท่านก็จะส่งผ่านเมลมาให้คุณครูที่รับผิดชอบทำหน้าที่กันกรองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ส่งไปยังทางมหาลัยเพื่อให้ตรวจดูอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะที่เราทำมันโอเคไหมนะคะแล้วก็จะมีการประสานงานกันอย่างนี้จนสุดท้ายตอนนี้นะคะก็คิดว่าอีกไม่นานเราก็คงจะได้แผนฉบับที่สมบูรณ์เพื่อนำมาใช้ในภาคเรียนที่2นะคะแล้วก็นี่ก็อาจจะเป็นความภาคภูมิใจของเครือข่ายสีลำปานะคะในการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิฟาตอรัสซีChildren Foundation นะคะที่ได้ให้โอกาสกับพวกเราในการทำงานในครั้งนี้ขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณคุณครูรอยยะมากนะครับก็คุณครูก็ได้ให้เล่าประสบการณ์ในเรื่องของการทำ PLC นะครับได้อย่างครบถ้วนนะครับก็ขอขอบเนื่องด้วยนะครับข้อจำกัดเรื่องเวลาทำให้เราอาจจะไม่สามารถที่จะใช้เวลาในการเสวนาได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรนะครับโดยสรุปแล้วนะครับโครงการของการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตานะครับก็เป็นโครงการที่รวมกลุ่มคุณครูทั้ง14โรงเรียนรวมทั้งปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับในการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาแล้วก็ใช้สอนนักเรียนเพื่อทำให้นักเรียนเนี่ยผู้เรียนทั้ง14โรงเรียนทั้ง14แห่งในพื้นที่เกาะลันตาเนี่ยสามารถได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อนำไปสู่การที่จะได้รู้จักซึ่งกันและกันมากขึ้นบนฐานของความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตัวเองนะครับเมื่อเขาจบการศึกษาไปแล้วนะครับก็จะได้มีความภาคภูมิใจในฐานะที่ตัวเองก็เป็นเด็กเกาะที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็สามารถจะนำเสนอตัวตนที่ชัดเจนนะครับในสังคมภายนอกนะครับรวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อคนที่แตกต่างทางวัฒนธรรมครับสำหรับการนำเสนอในส่วนของโครงการที่3นะครับก็คือการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตาก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับครับในผมขออนุญาตนำเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเสวนานะครับก็จะเป็นเวทีในการสรุปวิเคราะห์นะครับที่ชื่อหัวข้อว่าจากโครงการวิจัยสู่การขับเคลื่อนสังคมไทยและสังคมโลกนะครับโดยจะมีวิทยากรร่วมเสวนาทั้งหมด3ท่านนะครับคือศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สุวิไลเปรมศรีรัตน์ครับดร.จิตประภาศรีอ่อนและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาญพัฒนาไพวันนะครับแล้วก็ในช่วงต่อไปนะครับจะเป็นการดำเนินการเสวนาโดยดร.มิรินดาบูระรุ่งโรจน์นะครับครับสำหรับในการเสวนาในช่วงถัดไปนี้ผมขอมอบเวทีนี้ให้กับดร.มิรินดาบูระรุ่งโรจน์ในการดำเนินการเสวนาต่อไปเลยครับขอเรียนเชิญครับค่ะขอบคุณคุณรณกรมากนะคะในช่วงสุดท้ายของเวทีนาในครั้งนี้นะคะจะเป็นการสรุปวิเคราะห์แล้วก็การตอบคำถามการตั้งคำถามแล้วก็การตอบคำถามของทีมหัวหน้าโครงการวิจัยนะคะแล้วก็ทางอาจารย์สุวิไลด้วยนะคะเพื่อที่จะดูว่าจากการนำเสนอผลงานโครงการวิจัยต่างๆทั้ง3โครงการการนำเสนอในช่วงของการบรรยายพิเศษของอาจารย์สุวิไลเนี่ยมันเนี่ยมันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนตัวสังคมชุมชนประเทศไทยเนี่ยได้ยังไงนะคะรวมไปถึงในระดับโลกนะคะทั้งนี้อาจจะขออนุญาตให้สปอตไลท์ทั้ง3ทั้งอาจารย์ทั้ง3ท่านด้วยนะคะขอเชิญอาจารย์สุวิชาญเปิดกล้องด้วยครับครับขอบคุณมากครับครบทั้ง1 2 3 4ครบแล้วครับครบทั้ง4ท่านแล้วนะคะรวมท่านรามด้วยนะคะจริงๆแล้วเหมยในช่วงที่แต่ละโปรเจกต์ในตั้งแต่ตอนที่อาจารย์สุรไลเล่านะคะถึงความเป็นมาของงานหรือความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางภาษาแล้วก็ทางวัฒนธรรมตัวอาจารย์จิตประภาเนี่ยพูดถึงความสำเร็จหรือว่ากระบวนการในการกระบวนการในการพัฒนางานทวิภาษาสองภาษาระหว่างภาษามือกับภาษาไทยนะคะของคนหูหนวกแล้วก็นักเรียนทั่วไปนะคะอันนี้ก็เป็นทำให้เห็นถึงกระบวนการการทำงานแล้วก็ผลของความสำเร็จในโครงการนะคะส่วนของอาจารย์ชิสุวิชานะคะพูดถึงกลไกหลักการกระบวนการรวมถึงสเต็ปการทำงานแล้วก็ผลลัพธ์อันเกิดขึ้นจากการใช้ ICE ในพื้นที่ที่เป็นที่มีชนเผ่า
ภาคเหนือนะคะแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ตัวพื้นที่ชายแดนนะคะในส่วนของที่คุณรณกรเล่านะคะตัวโครงการที่อยู่ในเกาะลันตาเนี่ยพูดถึงในส่วนในพูดถึงการสร้างการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมซึ่งจริงๆมันมีวัฒนธรรมที่หลากหลายเพียงแต่ว่ายังไม่เกิดการเรียนรู้กันและกันนะคะแล้วก็ในโครงการนี้ก็คือทําให้เกิดการเรียนรู้กันและกันโดยเริ่มต้นจากโรงเรียนนะคะอันนี้คือทุกทั้ง3โครงการรวมถึงตัวบรรยายละที่อาจารย์สุรไลได้นำเสนอเนี่ยเล่าถึงสิ่งเหล่านี้แต่ว่าจุดที่หมวยต้องการจะถามโดยอยากให้ทุกคนย้อนกลับไปนะคะให้ทุกคนย้อนกลับไปถึงช่วงที่เริ่มต้นการทำงานหรือว่าเริ่มต้นโครงการหน่อยว่าตอนที่เริ่มต้นโครงการเนี่ยมันมีอุปสรรคปัญหาทำให้เราจะต้องต่อสู้หรือว่าทำให้เราต้องอดทนอดกลั้นทำให้เราจะต้องรู้สึกถึงความบีบคั้นในการที่จะหานวัตกรรมดีๆมาใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยมันมีจุดอะไรที่ทำให้เราเกิดประเด็นตรงนั้นนะคะแล้วเบย์ถึงจะถามต่อไปว่าจากจุดตรงนั้นมาถึงณปัจจุบันอย่างเงี้ยคิดว่าเดินทางมาได้ไกลแค่ไหนแล้วย้อนไปที่อดีตก่อนนะคะย้อนไปที่อดีตก่อนบอกเล่าให้ทุกคนฟังหน่อยว่าอุปสรรคปัญหาหรือความท้าทายหรือแม้กระทั่งจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามาทำงานเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะพอจะได้ไหมคะทั้ง1 2 3ทั้ง3ท่านนะคะใครก่อนก็ได้นะคะอาจารย์ทำไมถึงมาทำโครงการนี้ปัญหาเกิดจากอะไรทำไมล่ะนะคะขออนุญาตเชิญค่ะเชิญอาจารย์ดุภาค่ะจริงๆแล้วก็นักวิชาการหรือนักการศึกษาเรื่องของคนหูหนวกเนี่ยก็จะมุ่งเรื่องของงานที่จะทำให้เขาไม่ต้องไปรู้จักทั้งสองทางอย่างเป็นการถ้าติดติดลองสไลด์ขึ้นมาก็จะมุ่งเรื่องการอ่านออกเขียนได้เรื่องของการใช้ภาษาที่สองหรือภาษาที่หนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมุ่งไปตรงนั้นแต่พอเราทำงานกับเขาจริงๆแล้วเราทำงานกับเขาตั้งแต่ระดับคือเนี่ยผู้ร่วมงานอ่ะใช่ไหม อยู่ในมหาวิทยาลัยก็มีผู้ร่วมงานเป็นคนหัวหลวกแล้วในสังคมทั่วไปเรารู้ว่าไม่ใช่ภาษามันเป็นเพียงเครื่องมือในการที่เราจะเรียนรู้โลกหรืออะไรสารพัดแต่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สำคัญกว่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาแล้วก็จิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเราถึงรู้ว่า5ปีที่เราทำงานเรามุ่งไปสู่การพัฒนาภาษาแล้วก็เรื่องการอ่านออกเขียนได้แล้วก็การเรียนรู้พอหลังจาก5ปีผ่านมาที่เราทำวิจัยเราพบว่าเรามุ่งไปสู่การพัฒนามนุษย์และมนุษย์มันมีขั้นตอนของการพัฒนาอย่างเราไปดึงเอานวัตกรรมวอร์ดอฟเข้ามามันจะมีจุดสูงสุดทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะวอร์ดอฟมันจะทุก7ปีใส่เรื่องของเราใช้คำหลักสูตร year curriculum คือหลักสูตรปีใส่เข้าไปปีเดือนอะไรพาเองศิลปะว่าเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของศิลปะว่าทำเรื่องของวิถีชีวิตใส่เข้าไปใส่ตรงนั้นแล้วในแต่ละวัยเด็กๆมันก็จะรับได้แล้วเขาจะพัฒนาเองไม่ได้โฟกัสความแตกต่างนะเราไม่โฟกัสความแตกต่างเลยเขาจะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันเองนะคะอันนี้ okay. คือสิ่งที่เราเรียนรู้ค่ะเหมือนอาจารย์กำลังจะบอกว่าเห็นถึงการพัฒนาเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาที่แตกต่างกันที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มผู้คนหูหนวกกับกลุ่มคนที่เป็นที่มีทักษะการได้ยินตามปกติแล้วก็พยายามหาแนวทางที่จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดพัฒนาการที่เท่าเทียมกันระหว่างคน2กลุ่มให้มันเท่าเทียมกันเนี่ยค่ะก็เลยได้มาซึ่งตัววอร์ดอฟแล้วก็ตัวรูปแบบ2ภาษาระหว่างภาษามือกับภาษาไทยควบคู่กันภาษาไทยคือภาษาเขียนนะคะนี่ของอาจารย์จิพานะคะท่านต่อไปค่ะทางอาจารย์ชิหรือว่าอาจารย์สุวิไลดีเอ่ยอาจารย์ชิก่อนค่ะคือจะให้ใครพูดอ่ะอาจารย์พี่พูดก่อนก็ได้ใช่อาจารย์อะไรคือของพี่เนี่ยมันคือของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นโครงการย่อยๆนะฮะจากการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นมาตั้ง20 30ปีที่แล้วนู่นนะฮะ
พราะว่าเป็นคนที่ทำงานเรื่องที่เกี่ยวกับมีความสนใจเกี่ยวกับภาษาท้องถิ่นนะพอทำงานเนี่ยก็คิดว่าตอนแรกเราก็ได้ความรู้เฉยๆนะสุดท้ายต่อมาเนี่ยก็เห็นว่าคนที่อยู่เป็นเจ้าของภาษาเนี่ยนะเขาก็อยากได้ความรู้อะไรต่างๆด้วยนะนั้นจุดที่เริ่มต้นที่สำคัญอันหนึ่งเนี่ยนะก็คือการที่ไปเริ่มไปทำเกี่ยวกับการทำตัวระบบเขียนนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอันนี้มันก็ตั้งกี่ปีมาแล้วล่ะเกือบ30ปี40กว่าปีมาแล้วนะฮะไปร่วมงานนะฮะทำของเขมรเป็นชุดแรกเลยก็คิดว่ามันดูน่าสนใจมากแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันลำบากนะฮะในสมัยก่อนนู้นที่จะทำเวลาที่ไปทำงานเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็ค่อนข้างจะคนก็อาจจะคิดว่าก็มีคนอาจจะมองแล้วพูดไม่ดีนะฮะจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไปทำงานกับกลุ่มที่อาจจะดูเซนซิทีฟนะดูก่อนไว้นะฮะทางด้านสังคมและการเมืองทำนองนี้นะอย่างไรก็ตามนะฮะผลมันคุ้มค่ามากเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นความรู้ที่น่าสนใจคือเรารู้สึกว่ามีความรู้สึกที่รู้ที่น่าสนใจและจากการที่เราสามารถเราเคยร่วมงานกับชุมชนต่างๆเนี่ยนะฮะเจ้าของภาษาต่างๆเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าเราสามารถที่จะช่วยเขาได้มากนะฮะคือจากความรู้เองภาษาศาสตร์เฉยๆมันต้องอะไรประยุกต์อ่ะนะฮะนี่ประยุกต์แล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกใจเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยนำมาสู่การที่มีชุมชนต่างๆเป็น20กว่าชุมชนที่ร่วมทำงานในเรื่องการฟื้นฟูภาษากับเราคือทำเรื่องการฟื้นฟูภาษานะฮะในช่วงหลังเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากภาษาเนี่ยมันถดถอยอาจารย์เห็นความถดถอยใช่ไหมเห็นปัญหาคือความถดถอยหรือการตายของภาษาอาจารย์ก็เลยเริ่มต้นในการฟื้นฟูนะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นการฟื้นฟูแล้วก็พัฒนามันก็เป็นการพัฒนาชุมชนนั่นเองพัฒนาคนคือทำให้เขาเกิดพลังในการที่จะทำงานด้วยตนเองเพราะว่าเราช่วยเขาได้เชิงวิชาการเนี่ยนะมันอยู่แค่รอบนอกอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นการทำงานเริ่มต้นเนี่ยเราก็ทำอย่างนั้นแต่ว่ามันในเริ่มต้นเนี่ยจะบอกว่ามันค่อนข้างลำบากนะแต่แล้วเขาทำไปเงียบๆเนาะนะฮะถ้าเราทำงานอย่างเงียบๆแต่ผลสุดท้ายเนี่ยที่ออกมาหลังจาก20-30ปีมาแล้วมันก็มีดอกผลที่ดีนะนะฮะค่ะเดี๋ยวค่อยมาเล่าเดี๋ยวค่อยมาเล่าแค่ยุ่งยากหน่อยแต่ว่าก็มีผลที่ดีอาจารย์สุวิชานก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาเล่าผลสำเร็จนะคะค่ะถามอาจารย์สุวิชานในคำถามเดียวกันค่ะจุดเริ่มต้นที่มาทำงานตรงนี้นะคะปมปัญหาอะไรที่ทำให้อาจารย์เลือกทำงานตรงนี้ผมคิดว่าปมปัญหาผมนำเสนอตอนผมสรุปเมื่อกี้นิดหน่อยแล้วนะแต่ว่าผมพูดซ้ำอีกทีหนึ่งก็ได้ผมคิดว่าปมปัญหาในพื้นถ้าเราลิงก์กับเรื่องของวันนี้เนาะวันนี้ที่เราพูดถึงเรื่องของการเคารพในความต่างเนี่ยผมคิดว่าปมปัญหาที่ผ่านมาคือการไม่เคารพในความต่างแล้วการด้อยค่าในความต่างนะครับผมโดยเฉพาะการด้อยค่าในความต่างที่ไม่เหมือนกับกระแสหลักหรืออัตลักษณ์หลักของชาตินะครับผมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยยิ่งชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนยิ่งชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ชายขอบและชุมชนที่เป็นชาติพันธุ์คนเล็กคนน้อยนะครับผมก็จะถูกด้อยค่าเรื่องของความต่างเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพอคุณต่างปุ๊บคุณถูกด้อยค่าเลยนะครับผมเหมือนที่ของอาจารย์จิตประภาธรรมเนาะก็คือพอหูคุณไม่เหมือนคนกระแสหลักปุ๊บคุณก็ถูกด้อยค่านะครับผมแต่ว่าในขณะที่พวกเราทำนะก็คือเมื่อวัฒนภาษาของคุณไม่เหมือนกับภาษาหลักตามภาษากระแสหลักหรือภาษาทางการก็ถูกด้อยค่าว่าภาษาคุณไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายนะครับเข้าไปโรงเรียนเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยผมเข้าไปโรงเรียนผมเข้าไปป.1 นะอายุ6ขวบเข้าไปป.1ปุ๊บภาษาที่ผมคุยกับยายคุยกับแม่เนี่ยไร้ความหมายนะครับในชั้นเรียนครับเพราะนั้นผมเข้าไปชั้นเรียนปุ๊บผมต้องขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำด้วยภาษาอีกภาษาหนึ่งซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับผมก็เลยต้องฉี่ใส่กางเกงตัวเองใช่ไหมฮะเพราะนี่มันกลายเป็นว่าเมื่อภาษาเราถูกด้อยค่าเนี่ยคุณค่าของเราก็ถูกด้อยค่าด้วยเช่นกันอันนี้คือจุดเริ่มต้นของเราทำเรื่องนี้นะวัฒนธรรมก็ถูกด้อยค่าชุมชนของเราก็ถูกด้อยค่าบรรพชนของเราก็ถูกด้อยค่าศักดิ์ศรีของเราก็ถูกด้อยค่าเหมือนกันเพราะนั้นเราจะทำอย่างไรที่จะทำโจทย์ของเราคือทำอย่างไรที่จะมีการเคารพความแตกต่างให้คุณค่าความแตกต่างที่เท่าเทียมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าถ้ามีการเคารพกันให้คุณค่าของความแตกต่างแล้วเนี่ยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับผมก็จะมีความเท่าเทียมกันนะครับผมอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับผมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คล้ายๆกันกับทั้ง3ท่านด้วยนะคะรวมถึงอาจารย์สุวิชัยด้วยค่ะถึงแม้ว่าอาจารย์จะพูดในภาพใหญ่ก็ตามจุดเริ่มต้นที่
เกิดจากความไม่เท่าเทียมนะคะเกิดจากการถูกด้อยค่าในทางภาษาอัตลักษณ์และก็วัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งกระบวนการเรียนรู้นะคะมันทำให้พวกเราไม่เท่ากันด้วยความไม่เท่ากันจุดเริ่มต้นของทุกคนเกิดจากความไม่เท่าทั้งไม่เท่าเทียมกันเหล่านี้แล้วทุกคนอาจารย์ทุกท่านเนี่ยต่างหาวิธีการนะคะที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าหาวิธีการที่จะสร้างทำให้เกิดความเท่ากันทั้งในตัวตนของกลุ่มตนเองแล้วก็อีกบางหลายๆโครงการเนี่ยก็ก่อให้เกิดสร้างความเท่าเทียมกันโดยการยอมรับโดยการสร้างการยอมรับจากกลุ่มคนข้างนอกด้วยนะคะเป็นไปอย่างนั้นในตอนที่เราฟังตัวโปรเจกต์ของทั้ง3โปรเจกต์นะคะบางส่วนอาจจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการการเรียนรู้ภาษาบางส่วนเป็นส่วนในเรื่องบางส่วนอาจจะมีส่วนในเรื่องของการพัฒนาอัตลักษณ์ความมั่นใจการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกันนะคะอันนี้ก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าเหมยขอถามหน่อยของทั้ง3ท่านนะคะคิดว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นเมื่อกี้ที่พวกเราบอกกันไปจนกระทั่งถึงณปัจจุบันที่เราทำงานกันอยู่เนี่ยที่ณวันนี้นะคะคิดว่าเราเดินทางมาได้ไกลแค่ไหนแล้วใกล้ถึงเส้นชัยแล้วหรือยังที่เราตั้งเป้าไว้หรือแม้กระทั่งใกล้ถึงเส้นชัยที่ยูเนสโกบอกว่าจะนำไปสู่สังคมแห่งสันติสุขใกล้หรือยังค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะท่านใดก็ได้สำหรับของโครงการของตัวเองนะคะยังอีก2ระยะตอนนี้มาได้สัก 75% ละคือ 75% ค่ะทั้งหมดประมาณ 28-30 ปีนะแล้วแต่สะดวกหรือไม่สะดวกก็คือตอนนี้อีก4ปีเขาจะจบปริญญาตรีเราจะดูแลเขาในกระบวนการที่เราต้องเรียนรู้ไปจะดูแลเขาอย่างไร2คือทำงานคู่กันไปเขาทำวิจัยแล้วหลังจากนั้นก็ดูเขาทำงานอีก3ปีระยะสุดท้ายแล้วก็จะมาถอดบทเรียนตั้งแต่ต้นว่าเราจะทำซ้ำด้วยกระบวนการตอนนี้เราก็ทำซ้ำไปแล้วนะคะเรามีเครือข่ายเป็นร้อยกว่าจุดละก็คือเราจะเหมือนกับส่งต่อนะส่งต่อไม้นี้ให้กับเขาคนหูหนวกที่เราสร้างเขาขึ้นมาว่าเขาจะทำเพื่อชุมชนของเขาชุมชนของคนหูหนวกและคนของคนที่การได้ยินอย่างไรไม่ใช่ว่าส่งเขาไปทำงานกับกลุ่มคนหูหนวกอย่างเดียวแต่เขาจะต้องยืนอยู่บนเวทีที่มีประโยชน์กับสังคมทั้งสังคมของคนหูดีและคนหูหนวกช่วยพ่อแม่ช่วยชาติบ้านเมืองช่วยโลกพลเมืองของโลกไปอย่างนี้ไปเลยนะคะที่เราตั้งใจนี่คือเป้าหมายปลายทางคือความตั้งใจสำคัญคืออยู่มีความสุขท่ามกลางความแตกต่างใช่ค่ะดีค่ะอาจารย์ค่ะเรียนเชิญอาจารย์ชิหรือว่าอาจารย์สิริไลเลยค่ะอาจารย์ชิก่อนแล้วกันนะให้อาจารย์ชิก่อนโอเคครับผมก็ผมคิดว่าเรามาไกลไหมครับผมคิดว่าในส่วนของพื้นที่เรามาไกลในระดับหนึ่งนะแต่สังคมไทยยังไม่ขยับไปไหนเลยครับผมคิดผมกดใช้เงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เรากำลังมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผมเองเนี่ยผมมีมอตโต้ประจำใจอยู่อันหนึ่งเนาะเพราะว่าในฐานะที่เป็นลูกหลานคนชนเผ่าด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงจากการด้อยค่าของความต่างตรงนี้เลยนะครับผมใช้คำว่าการพูดคุยเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจนะครับแล้วก็ความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพผมมอตโต้ผมใช้คำนี้ตลอดเพราะฉะนั้นอ่ะผมคิดว่าการที่เราจะพูดคุยเพื่อจะนำไปสู่ความเข้าใจและความเข้าใจจะนำไปสู่สันติภาพเราต้องมีเครื่องมือในการพูดคุยที่มีความหลากหลายที่มีความแตกต่างนะครับผมแล้วเราต้องมีเนื้อหาในการพูดคุยด้วยอันนี้ก็จะกลับไปสู่ทฤษฎีของการสื่อสารว่ามันจะต้องมีทั้งเซนเดอร์ใช่ไหมครับมันต้องมีทั้งเมสเซจมันต้องมีทั้งเชนเนลมันต้องมีทั้งทูสมันต้องมีรีเซฟเวอร์ใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาไกลเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าเราเริ่มสร้างเมสเซจนะครับผมที่มันสามารถเป็นเมสเซจแบบผมใช้ว่าคอมมอนเมสเซจนะครับผมคอมมอนเมสเซจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามใช้ว่า exclusive message เนาะพอมันเป็น exclusive message เนี่ยเราไม่สามารถสื่อสารกับคนนอกได้นะครับเราสื่อสารภายในเราใช้ภาษาภายในเพราะนั้นตอนนี้เราใช้ภาษาชนเผ่าแต่เราจะใช้เครื่องมือที่เป็น common communication common tools ในการ communicate ได้ไงเราเริ่มเรียนรู้ตรงนี้ชุมชนได้เรียนรู้นะครับโรงเรียนได้เรียนรู้เด็กและเยาวชนเริ่มมีทักษะตรงนี้อันนี้คือก้าวหนึ่งที่เราเริ่มมาเราสร้าง message ขึ้นมาเพราะฉะนั้นจากโครงการเนี่ยเราก็เริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างเราจะต้องสื่อสารอะไรบ้างที่ผ่านมาเราอยากจะสื่อสารเรื่องนี้แต่เรื่องนี้คืออะไรเราก็ยังไม่สื่อสารไม่มีข้อมูลนะครับผมที่จะสื่อเ
อัตลักษณ์ของคุณคืออะไรเรายังพูดไม่เป็นเลยโอ้มีเยอะแยะโอ้คืออะไรแต่ว่าตอนนี้เราก้าวข้ามตรงนี้แล้วว่าอัตลักษณ์ของเราคืออะไรความเป็นไอของเราคืออะไรอันที่สองคือถ้าเราจะสื่อสารคุณจะมีเครื่องมืออย่างไรทักษะในการสื่อสารคุณจะเป็นยังไงตรงนี้เราเริ่มมีเครื่องมือเราเริ่มทำเป็นละชุมชนเด็กอะไรเริ่มใช้ทั้งเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือชังวัฒนธรรมเครื่องมือสมัยใหม่นะใช้ทั้งเรื่องเครื่องมือที่เป็นวัฒนธรรมยังไงครับใช้เรื่องเครื่องดนตรีใช้เรื่องของอาหารใช้เรื่องของพื้นที่รูปธรรมนะครับใช้เรื่องของสื่อโซเชียลสมัยใหม่เข้ามาอันนี้เราคิดว่าเขาเริ่มมีเครื่องมือแล้วนะครับแต่ผมคิดที่ผมบอกว่าสังคมไทยยังไม่ก้าวเนี่ยถ้าผมดูนะครับผมถ้าผมดูผมไม่แน่ใจผมข้ามคำถามไปหรือเปล่านะผมไม่ค่ะถูกแล้วใช่ไหมถ้าผมดูเนาะคือเราพยายามที่advocate เรื่องของการยอมรับความต่างแต่ในขณะที่ระบบการศึกษาเนี่ยยังประเมินนะครับผมยังประเมินการเรียนรู้ยังประเมินวัดและผลคุณภาพการศึกษาที่เป็นหนึ่งเดียวอยู่นะครับที่เป็นความรู้แบบเชิงเดียวอยู่ยังไม่มีความรู้ที่มีความหลากหลายที่เป็นพหุ knowledge เข้าไปหน่อยที่เป็น multi knowledge แต่ยังเป็นผมใช้ยังเป็น mono knowledge อยู่ชุดข้อสอบ1ชุดแต่ว่าในชุดข้อสอบการวัดประเมินผลยังไม่มีพื้นที่ของความต่างในท้องถิ่นความต่างทางวัฒนธรรมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินทักษะความรู้ศักยภาพหรือสมรรถนะของผู้เรียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเราเข้าไประดับหนึ่งแล้วแต่สังคมไทยหรือว่าระบบโครงสร้างของสังคมไทยยังก้าวไม่ถึงไหนเพราะนั้นผมคิดว่ามันที่เราคุยกันวันนี้นะเรามารวมตัวกันเนี่ยอันนี้คือเป็นบทบาทของเราที่ผมคิดว่าเราจะต้องรื้อถอนและสร้างอะไรใหม่ในพอสมควร reconstruct นะครับผมนะครับผมมันยังมีอะไรที่เราจะต้องไปรื้อถอนและเพื่อที่จะมาสร้างอะไรใหม่เพื่อ นำไปสู่ความเท่าเทียมไปเติมเต็มความเสมอภาคเพื่อที่จะยอมรับความต่างอีกหลายสาวครับผมตอนนี้เราอาจจะถึงไมล์สโตน1แต่ว่ายังมีอีกหลายไมล์สโตนที่เราต้องไปกันนะครับมาเนี่ยครับสาวนะคะกว่าจะถึงตรงนั้นแต่ว่าก้าวมาได้ไกลนะคะแต่ที่ยังไม่กล้าก็ยังไม่กล้าก็คือยังไม่ขยับก็คืออาจจะเป็นตัวสังคมหรือว่าเป็นตัวระบบนะคะที่อาจารย์ชี้ฝากไว้ทางอาจารย์ศิวรัตน์ล่ะคะคิดว่าก้าวมาได้ไกลแค่ไหนแล้วตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเราจุดเริ่มต้นอันนี้พูดในแง่ของการเป็นนักวิชาการทางด้านภาษาเนาะแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับการอะไรนะโปรโมทอะนะฮะคือการส่งเสริมเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาถิ่นนะฮะหรือภาษาแม่เนี่ยนะมันก็ได้ผลในระดับหนึ่งไม่มากก็ได้พอสมควรอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในระดับของชุมชนเนี่ยนะฮะชุมชนเล็กๆที่เราทำงานที่เราทำงานกับชุมชนเล็กๆที่ภาษาก็พี่ภาษามีปัญหานะฮะแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนนะฮะให้เกิดพลังในการที่จะทำงานที่ตัวเองนะฮะแล้วก็จนกระทั่งไปถึงด้านการศึกษานะฮะก็มีรูปแบบการศึกษาต่างๆซึ่งเราก็ทำมาได้นะฮะก็คิดว่ามันก็มาได้มากพอสมควรนะจากเดิมซึ่งคนก็ไม่กล้าเข้าไปแตะแม้แต่ในกลุ่มของsensitive ที่ไปเข้าที่มีความอ่อนไหวเยอะๆหน่อยทางด้านการเมืองสังคมอย่างทางภาคใต้3จังหวัดภาคใต้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำงานได้นะอันนี้ก็มาจากความร่วมมือของจริงๆเนี่ยมาจากความร่วมมือของคนในพื้นที่เราก็ทำงานคนกลุ่มต่างๆได้รวมทั้งหมดตั้ง20กลุ่มนะฮะที่เราได้ทำงานมาแล้วก็เป็นการสร้างพลังให้กับกลุ่มเหล่านั้นทำให้เกิดความภาคภูมิใจอย่างน้อยที่สุดนะมันเดิมทีเดียวเนี่ยก็มีความไม่กล้าแล้วก็ไม่ค่อยภาคภูมิใจเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมีความชัดเจนขึ้นแล้วก็มีความกล้าหาญขึ้นนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครอันนี้ก็เป็นการเสริมสร้างที่เราคิดว่าพอสมควรนะฮะที่ทำมาได้แต่อย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าพูดถึงความสำเร็จก่อนนะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสามารถผลักดันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ผลักดันให้ครม.เนี่ยอนุมัติในนโยบายภาษาแห่งชาติซึ่งมีความสำคัญตรงที่ว่าไม่ใช่แต่ส่งเสริมภาษาไทยแต่รวมถึงภาษาท้องถิ่นในตระกูลต่างๆด้วยนะฮะแล้วก็ภาษาของคนพิการหรือคนที่อยู่ในระดับต่างๆด้วยนะฮะหมายความที่มีภาษาที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยนะฮะนี่ด้วยอันนี้ก็น่ารับเป็นความสำเร็จแต่สิ่งที่เรียกว่าก็มาได้ไกลนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จก็คิดว่าอย่างยากก็คือก็เรื่องทางสังคมอย่างที่คุณชี้ว่านั่นแหละเห็นด้วยเป๊ะเลยนะฮะคือมันยากที่มันจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเป็นอะไรล่ะความคิดของคนนะไมเซ็ตของคนหรือความคิดของคนเนี่ยนะฮะ
ที่จะทำให้เปลี่ยนโดยฉับพลันเนี่ยมันค่อนข้างยากเปลี่ยนมาได้เยอะอยู่สำหรับตัวเองเนี่ยเปลี่ยนกรรมการให้กรรมการที่ทำงานด้วยกันเข้าใจได้เราพอใจนะแต่ก็หยิบมือหนึ่งนะนิดเดียวเองจนกระทั่งสามารถที่จะผลักดันมันสำเร็จได้อาจารย์จิตภาทราบนะเราก็ถูกว่าบ้างอะไรบ้างสารพัดนะไอ้ตัวร้ายอะไรทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะก็แต่อย่างไรก็ตามสังคมภายนอกมีอีกเยอะแล้วคนอื่นๆซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติยังมีอีกเยอะท่านเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ยังมีความคิดดั้งเดิมอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้นะเปลี่ยนได้นะฮะเปลี่ยนได้เหมือนกันคือต้องแสดงให้ต้องทำให้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็เห็นประโยชน์มากขึ้นถ้างั้นอย่างสมมติอย่างโครงการอย่างที่คุณอาจารย์ชิทำเนาะอาจารย์จิตรภาทำเนี่ยเราจะเห็นว่ามีประโยชน์นะฮะแล้วก็สามารถที่จะสร้างคนได้นะฮะทำให้คนมีความสุขมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ต้องทำเยอะๆอะฮะต้องทำเยอะๆให้คนเห็นประโยชน์ให้ได้นะฮะทีนี้พอเราจะพูดอะไรไปเนี่ยคนจะคิดว่ามันทำไม่ได้นี่มันภาษานี่ก็ไม่มีตัวเขียนยังไม่มีความรู้ไม่มีครูที่ทำได้แต่จริงๆแล้วทำได้ทั้งนั้นแหละถ้าหากว่ามีการส่งเสริมอย่างแท้จริงนะฮะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าเป็นครูทั้งหลายก็ทำได้นะมีเครื่องมือนะแล้วเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือที่เป็นของที่ทางด้านคุณที่ทำเนี่ยนะฮะICE นะฮะการส่งเสริมระหว่างวัฒนธรรมเนี่ยระหว่างวัฒนธรรมอันนี้เป็นจุดโวในสมัยที่เราทำงานกับทางต้องบอกตรงๆว่าในโครงการที่เราทำในพื้นที่เซนซิทีฟใหญ่ๆอย่างทางภาคใต้เนี่ยเราขาดตรงนี้นะฮะเราขาดเครื่องมือตรงนี้เราก็ตะลุยไปทำงานเราชนะไม่ใช่เราชนะเราประสบความสำเร็จกับการทำงานกับกลุ่มคนนี่ได้แต่เราไม่สำเร็จการทำงานกับอีกกลุ่มคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่มันอาจจะหนักเกินไปกันต้องทำงานหลายด้านเหลือเกินนะฮะแต่ตอนนี้มันมีเครื่องมือแล้วแหละนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ดีด้วยเราคิดว่าถ้าเครื่องมืออันนี้เนี่ยนะฮะทางด้านการสื่อสารหรือว่าการศึกษาระหว่างวัฒนธรรมเนี่ยนำไปประกอบใช้มันจะใช้ได้กับหลายพื้นที่หลายที่มันจะทำให้ความสำเร็จมากขึ้นนะแล้วคนคือคนก็จะเห็นนะเครื่องมือมีในขณะนี้ส่วนใหญ่บางทียังปฏิเสธอยู่หรือไม่อะไรเพราะว่าเอ้ยทำไม่ได้ไม่เห็นมีเครื่องมือไม่แต่จริงๆมันมีแต่เราต้องแสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะทำได้ในหลายอย่างนะตาตัวเขียนทำได้นะทุกอย่างนะฮะมันทำได้ทั้งนั้นถ้าจะทำเสียอย่างเดียวเพียงแต่ว่ายังขิดติดยังไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะค่ะทั้งทางอาจารย์สุวิไลแล้วก็อาจารย์ชิสวิชาค่ะได้พูดถึงเรื่องอะไรนะช่องว่างหรือว่าแกปที่ยังไปไม่ถึงหรือปัญหาที่มันยังไปไม่ถึงไปด้วยนะคะในขณะที่พูดถึงไมล์สโตนหรือว่าในขณะที่พูดถึงการเดินทางความสำเร็จของโครงการมาถึงขั้นไหนแต่คิดว่ายังไปไม่ถึงสู่เป้าหมายหรือว่าเส้นชัยของความสำเร็จแต่มันยังมีระยะทางหรือว่าช่องว่างที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเหล่านั้นอยู่ซึ่งทั้งสองท่านบอกมาแล้วทางเนี้ยเดี๋ยวเมย์จะขอเรียนถามอาจารย์จิตรภานะคะเพราะว่าอาจารย์ภายังไม่ได้พูดถึงตัวแกปหรือว่าระยะห่างระหว่างจุดตรงนี้ไปสู่เส้นชัยว่าจริงๆถามทั้งสามท่านนะคะว่าในเมื่อเรายังไม่ถึงเส้นชัยกันแล้วมันจะมีมันมีความต้องการอะไรหรือมีความต้องการใดๆต้องการพลังสนับสนุนใดๆหรือต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานใดเนี่ยที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายที่ไกลกว่าเดิมที่ทำให้เราไปสู่ความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ในอนาคตเนี่ยค่ะนอกเหนือจากบอกแก๊ปของมันมีไหมคะมีข้อเรียกร้องหรือข้อต้องการมีค่ะสำหรับช่องว่างก็คือการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยๆนะแล้วก็เปลี่ยนผู้บริหารโดยไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันนี้มันก็คือของดีๆเนี่ยมันถูกลื้อทิ้งไปเยอะเลยไม่ใช่ถูกลื้อทิ้งถูกขว้างทิ้งเราก็เสียประมาณไปมากมายไม่มีการทำกันต่อเนื่องสำคัญคือไม่ได้ทำบนพื้นฐานของการวิจัยหรือองค์ความรู้แต่ทำพื้นฐานของไม่รู้เหมือนกันจะพูดว่าไงดีนโยบายเพราะความถูกใจอะไรบางอย่างหรือความจำเป็นบางช่วงนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะมีสถาบันถึงตั้งสถาบันม่านฟ้ามาว่าเราจะทำเรื่องของคนหูหนวกนะจนการประวัติศาสตร์นะทำเรื่องของคนหูหนวกจนการประวัติศาสตร์โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและความชำนาญทางวิชาการนะคะใช่บนพื้นฐานของการวิจัยเลยบนพื้นฐานของการวิจัยนี่คือ
ข้อเสนอแนะนะคะในที่ทำให้ลดช่องว่างตรงส่วนนั้นอาจารย์ชิหรืออาจารย์สุวิไลค่ะความต้องการแนวทางในการลดช่องว่างหรือว่าการเข้าไปถึงเป้าหมายความสำเร็จหรือเพื่อค่ะคุณจิ๊กก่อนค่ะอาจารย์จะได้สรุปมาโอเคเนาะผมคิดว่าจากช่องว่างเนี่ยในมุมผมเนาะผมคิดว่าสิ่งที่จะทำให้ไปถึงจุดหมายตั้งเป้าที่เราวางเรามองกันเราหวังกันก็คือสังคมเขาเรียกอะไรครับผมสังคมที่เราใช้คำว่าเรื่องของ peaceful living together เนาะเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับผมใช่ไหมครับอันนี้คือเป้าที่เราวางไว้เคารพความแตกต่างหลากหลายอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าประการแรกก็คือเราต้องสร้าง mindset ของเรื่องของความมั่นคงอันนี้ผมคิดว่าสำคัญเนาะจะเห็นว่าโดยเฉพาะพวกเราที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เวลาเราขับเคลื่อนหลายๆประเด็นเนาะไม่ว่าเราขับเคลื่อนเรื่องของการจัดการเรื่องการศึกษาการจัดการเรื่องทรัพยากรการจัดการเรื่องวัฒนธรรมการจัดการเรื่องเศรษฐกิจเรามักจะติด mindset เดิมๆของรัฐว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะทำไม่ได้เพราะมันกระทบต่อความมั่นคงของชาติมันเปราะบางต่อความมั่นคงของชาติเพราะนั้นผมคิดว่าอันนี้ครับผม mindset ตัวแรกที่เลยต้องเปลี่ยนคือเราจะต้องเปลี่ยนว่าความหลากหลายเนี่ยคือความมั่นคงของชาตินะครับความหลากหลายคือความมั่นคงของชาติผมคิดว่า mindset ตรงนี้สำคัญมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องส่งเสริมความหลากหลายเพื่อจะส่งเสริมความมั่นคงของชาติเพราะความหลากหลายเหล่านี้แหละครับมันคือการปลดปล่อยศักยภาพของประชาชนศักยภาพปลดปล่อยศักยภาพทางวัฒนธรรมปลดปล่อยศักยภาพทางองค์ความรู้ของชุมชนของเด็กด้วยนะครับผมของเด็กและเยาวชนในการจะใช้ทรัพยากรใช้องค์ความรู้ที่มีความหลากหลายเกิดประโยชน์ในมิติอะไรบ้างครับผมในมิติทั้งการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมในมิติทั้งการจัดการเศรษฐกิจในมิติการจัดการทางสังคมที่สำคัญคือในมิติของความมั่นคงเนาะความมั่นคงที่เป็นความเป็นเอกภาพบนความหลากหลายเนาะแต่ไม่ใช่ความเป็นเอกภาพบนความเป็นหนึ่งเดียวนะครับผมแต่ว่าเป็นความเป็นเอกภาพบนความหลากหลายอันนี้ผมคิดว่าการเปลี่ยน mindset อันแรกนะอันที่สองเนี่ยเราจะต้องสร้างนโยบายของการนับรวมนะครับผมการนับรวมอันนี้ถ้าภาษาอังกฤษผมใช้ว่า inclusive เนาะแต่ภาษาไทยผมว่าใช้ว่านับรวมนี่แหละนั่นหมายความว่าเราต้องนับรวมความหลากหลายความแตกต่างทั้งหมดเนี่ยว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมไม่ใช่สังคมไทยวัฒนธรรมไทยเป็นแค่ไทยเดียวหรือว่าไทยภาคกลางนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่การนับรวมเนาะการนับรวมมันจะไม่ว่าจะเป็นว่าทำเล็กว่าทำน้อยว่าทำมาใหม่มาเก่าแต่นับรวมว่ามันคือวัฒนธรรมของไทยของสังคมมันคือการอยู่ร่วมทีนี้พอเราทำว่าทำการนับรวมเนาะเพราะนั้นอ่ะมันก็จะต้องมีนโยบายของการนับรวมของการใช้ประโยชน์จริงเหล่านั้นอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นโยบายของการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเนี่ยมันก็ควรจะมีเรื่องเนื้อหาที่ว่าด้วยความแตกต่างเข้าไปด้วยตามบริบทของแต่ละพื้นที่มันไม่ควรจะเป็นถ้าเราใช้ภาษาทั่วไปเราใช้มันไม่ควรจะเป็นการตัดเสื้อหลงแล้วก็ให้คนใส่กันทั้งประเทศแต่ว่ามันควรจะตัดตามไซส์ของพื้นที่ใช้ area base เนาะอะไรประมาณนี้นะครับผม area based หรือ issue based ผมคิดว่าการวัดประเมินผลของอย่างของอาจารย์จิตประภาก็วิธีการวัดประเมินผลวิธีการก็อาจจะต่างจากการวัดทั่วไปหรือแม้กระทั่งเนื้อหาเนาะอาจจะมีความต่างได้แต่มาตรฐานเนี่ยอาจจะเป็นมาตรฐานเดียวกันได้แต่เนื้อหากับวิธีการเนี่ยอาจจะมีความต่างได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ครับผมอันต่อไปเป็นอย่างนี้ส่วนอันสุดท้ายที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือเรื่องของอันนี้ในเรื่องในพี่น้องสภาชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยเรากำลังขับเคลื่อนเรื่องของการผลักดันพรบคุ้มครองวิถีวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองอยู่ซึ่งชนเผ่าพื้นเมืองเรารวมกันไม่ใช่ชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่บนพื้นที่สูงอย่างเดียวนะทั้งพี่น้องชาวเลพี่น้องอีสานพี่น้องที่อยู่ในพื้นราบและแต่ที่เป็นที่กำหนดตัวเองดีไฟตัวเองว่าเป็นชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองนะครับกลุ่มที่กำหนดตัวเองว่าเป็นคนไทยเนี่ยก็คือไทยแต่ว่าไทยที่มียอยักษ์มาแต่ไทยหลายไทยก็เป็นกำหนดตัวเองว่าเป็นชาติพันธุ์เนาะเช่นไทยพวนไทยส่งนะครับผมไทยส่งดำอะไรพวกนี้เราพยายามดันกฎหมายเรื่องของการคุ้มครองวิถีชาติพันธุ์ทำไมเราต้องมีกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาเราต้องการที่จะนำพรบเรื่องอันนี้เพื่อที่เราจะได้ใช้ศักยภาพเราจะได้มีสิทธิ์ในการสืบทอดเรียนรู้ความรู้เหล่านี้องค์ความรู้เหล่านี้วิถีวัฒนธรรมเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์นะครับผมในการสืบทอดต่อไปเพื่อที่จะไม่ถูกทำให้หายไปจะไม่ถูกครอบจะไม่ถูกกลืนจะไม่ถูกกดจะไม่ถูกทับจนไม่มีพื้นที่นะครับผมแล้วจะกลายเป็นองค์ความรู้ที่แตกต่าง
และถูกด้อยค่าอีกต่อไปนะครับผมจะกลายเป็นองค์ความรู้กลายเป็นภูมิปัญญาเป็นวัฒนธรรมที่ถูกยอมรับและไม่ถูกด้อยค่านี่เพราะนั้นต้องมีการปกป้องต้องมีการคุ้มครองเหล่านี้นะครับผมเราไม่ต้องการความพิเศษเหนือคนอื่นแต่เราต้องการความเท่าเทียมปกป้องเพื่อที่จะเท่าเทียมเพราะถ้าไม่ปกป้องมันจะถูกด้อยค่าแต่ปกป้องเพื่อความเท่าเทียมไม่ได้ปกป้องเพื่อเหนือกว่าคนอื่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังผลักดันนะครับผมแล้วผมคิดว่าที่ผมนำเสนอเหล่านี้น่าจะเป็นตัวที่ไปถมแก๊ปหรือว่าไปถมช่องว่างที่มันมีอยู่ปัจจุบันได้ในระดับหนึ่งพอที่เราจะข้ามเป็นเราจะข้ามช่องว่างเหล่านั้นไปได้ครับผมคิดว่าประมาณนี้ขอบคุณมากครับทั้งข้อเสนอแนะของอาจารย์ชิสุวิชานะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะของอาจารย์จิรภาเนี่ยมันสามารถถมแก๊ปเนี่ยในทางของทั้งประเทศได้ของความเหลื่อมล้ำของในประเทศได้ทั้งสองท่านเลยนะคะซึ่งมันดีมากนะคะตอนนี้คำถามตกมาที่อาจารย์สุวิชาแล้วค่ะมาช่วงคำถามนิดนึงนะคะแนวทางที่ทำให้เราไปได้ไกลกว่าเดิมหรือว่าความต้องการหรือการสนับสนุนอะไรจากเครือข่ายไหนหน่วยไหนที่ทำให้งานของอาจารย์สุวิชาเนี่ยหรือว่างานทางด้านการพัฒนาภาษาวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยไปได้ไกลกว่าเดิมเนี่ยควรจะต้องมีอะไรบ้างเป็นพื้นที่ในการเรียกร้องคิดว่าที่สำคัญเนี่ยนะฮะก็คือคนที่จะทำคนรุ่นหลังเนี่ยคือเนื่องจากว่าตัวเองก็เป็นรุ่นเก่านะฮะแล้วก็อาจจะได้เห็นแล้วก็ได้ทำมาส่วนหนึ่งนะมีความสำเร็จมาขั้นหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันไม่พอหรอกนะฮะต้องการคนรุ่นยาวอ่ะนะฮะรุ่นที่มีพละกำลังนะฮะที่จะมีการทำแล้วก็สืบสานต่อไปด้วยอุดมการณ์แบบเนี้ยความคิดแบบเนี้ยได้ทั้งนี้เพราะว่าในด้านวิชาการแล้วเนี่ยงานเหล่านี้อาจจะไม่ได้แต้มมากนะมันใช้เวลานานนะฮะที่จะทำมันไม่ใช่อยู่ๆเขียนเปเปอร์ออกมาไปลงสกอร์ปัสอะไรเงี้ยมันทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่างานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีประโยชน์โดยตรงไอ้ประโยชน์เชิงวิชาการเนี่ยนะฮะมันก็สามารถที่จะทำได้นะฮะแต่ว่าประโยชน์โดยตรงเนี่ยที่ไปถึงคนพื้นที่อะไรต่างเนี่ยมันก็มีความสำคัญมากแต่ก็คุณจะต้องแบ่งเวลาเหมือนกันนั่นแหละทำตามคืออย่างหนึ่งที่คิดว่าจะสมช่องว่าก็คือว่าต้องปรับตัวให้ได้คือเราจะต้องทำไปตามอุดมการณ์ความคิดของเรานี่ให้ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะฮะซึ่งก็อาจจะต้องปรับตัวไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาให้เขียนเปเปอร์ก็เขียนบ้างนี่นักวิชาการนะนี่ก็เข้าใจนะเพราะว่านักวิชาการคือคนที่ทำเรื่องนี้มันเป็นงานปฏิบัติพอเขียนเปเปอร์ไปเขาก็ว่าไม่ค่อยดีนะมันจะต้องมีการอ้างเยอะๆที่เราคิดว่าไม่เห็นมันไม่เห็นต้องอ้างมากเลยเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้ทำอย่างเราสักหน่อยคนอื่นที่ต้องมามองเราและอ้างเรามากกว่าเพราะว่าเราทำเป็นจุดแรกๆแต่อย่างไรก็ตามคือว่าจะบอกว่าสิ่งที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จแล้วก็ยืนยงต่อไปยาวๆเนี่ยหนึ่งกำลังคนที่ทำอยู่นะฮะต้องมีคนที่ร่วมอุดมการณ์หลายๆอย่างนะเราอยู่ถ้าไม่งั้นเราจะโดดเดี่ยวแล้วก็เราก็รู้สึกเหงาจากการที่เราแต่ตัวที่ท่านเคยทำมาเนี่ยก็โชคดีที่ว่ามีคนสนับสนุนเยอะนะให้ทุนอะไรอย่างเงี้ยนะมาสนับสนุนว่าทำแค่นี้เหรอแค่นั้นไม่พอหรอกนะทำอะไรกันกลุ่มเดียวทำให้มันเยอะๆสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนับสนุนงบประมาณอะไรด้วยนะสกวต้องเอ่ยถึงนะฮะสมัยอาจารย์ชื่ออาจารย์อะไรนะพออาจารย์ปิยวัฒน์อาจารย์ตามมาดูแล้วเขียนทำคือตอนแรกเราก็คิดทำเล็กๆในหัวแคบๆแบบนักศาสตร์ทำแต่ว่าเราก็ทำต่อไปมันก็ยิ่งดีขึ้นแต่จะบอกว่าต้องการคนรุ่นหลังที่มีการทำแล้วก็มีการประสานงานร่วมกันนะเพราะว่าภาษาอย่างเดียวมันเพียงแค่เครื่องมือแต่เป็นเครื่องมือที่สำคัญและทำได้หลายอย่างแล้วมันทำให้ชุ่มชื่นหัวใจคนนะฮะคนทั้งเราและข้างนอกและทั้งชุมชนด้วยแต่ว่าตรงนี้มันต้องการคนที่นอกจากต้องการคนแล้วเนี่ยที่ว่าเราต้องมีเครือข่ายเครือข่ายของเราที่สำคัญเนี่ยนอกจากชุมชนนะฮะแล้วก็กลุ่มคนที่ทำงานด้วยกันเครือข่ายต่างประเทศนี่ก็มีความสำคัญนะฮะเพราะงานลักษณะที่ทำเนี่ยมันเป็นงานที่เรียกว่าอะไรนะมันจาก local to global อะฮะเราทำงาน local นะฮะคือทำงานในพื้นที่แต่ความชื่นชมยินดีเนี่ยไอ้ตรงกลางๆกับเฉยๆนะสังคมในการเฉยๆแต่สิ่งที่มีความชื่นชมยินดีมากหน่อยก็คือในระดับโลกอะเพราะว่าในระดับโลกเนี่ยเขามองเห็นปัญหาแบบนี้แล้วเขากำลังเชียร์ให้มีการทำงานประเภทนี้เพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติด้วยกันสมมติในเชิงของภาษาเนี่ยไม่ว่าภาษาอะไรก็บอกว่ามันเป็นมรดกของมนุษยชาติจนเราต้องรักษาผู้คนใช่ไหมแล้วก็
รักษาแล้วก็ให้เขาอยู่ได้มีความภูมิใจมีอะไรอะไรที่อยู่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะทำให้งานเนี่ยมันประสานงานกับคนอื่นให้ได้ซึ่งในขณะนี้ก็มีการประสานงานนะการประชุมอย่างแบบวันนี้หรือต่อไปอาจจะมีไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าที่จะดีนะฮะเราทำไปเรื่อยๆนะฮะก็จะมีประโยชน์นะฮะแล้วก็ร่วมมือกันไปกับต่างประเทศนะฮะคุณไม่ใช่แค่ว่าคุณมาเกิดมาเปิดงานเฉยๆนะต่อไปนี่มาร่วมงานกันเลยดีกว่านะฮะเพราะเราชวนเขาให้เข้ามาร่วมงานคืออาจจะไม่ได้หวังในเชิงทุนเท่าไหร่นะฮะแต่เราหวังความร่วมมือแล้วก็เพราะจะมีนักวิชาการแล้วมันทำให้มีการส่งเสริมด้วยกันเพราะงั้นก็คิดว่าอย่างนั้นนะฮะจะทำให้ประสบความสำเร็จมากกว่านี้เนี่ยต้องช่วยกันและมีกำลังสร้างคนใหม่ๆขึ้นมานะฮะคนใหม่ๆเนี่ยเจ้าของภาษาชุมชนต่างๆมีความสำคัญมากนะฮะเราอยากสร้างคนเหล่านี้เพราะว่ามีความเข้าใจคือคนภายนอกบางคนอาจจะจำนวนน้อยนะแต่ว่าถ้าสามารถที่จะสร้างคนในชุมชนมากๆได้จะดีมากเลยนะเพราะนั้นจะทำยังไงที่จะให้ชุมชนคนในชุมชนต่างๆเนี่ยได้มีการศึกษาแล้วก็ได้มีการศึกษาในแล้วก็มาร่วมทำงานให้ได้อะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีประโยชน์มากอันนั้นถึงจะสำเร็จต้องทำเองโอเคค่ะคนช่วยมีคนช่วยมีอยู่นะฮะในทั้งระดับชาติก็มีระดับนานาชาติก็มีแต่ตัวเองนั่นแหละจะทำยังไงให้ทำได้มากกว่าโอเคค่ะอย่าทำแล้วทิ้งไปค่ะขอบคุณอาจารย์สุวิไลมากนะคะอาจารย์สุวิไลพูดถึงพลังของเครือข่ายนะคะแล้วก็พลังของยังบลัดที่จะไปช่วยสานงานต่อในอนาคตนะคะรวมถึงการได้รับการพลังการได้รับการสนับสนุนต่างๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะทางของอาจารย์เจภาพูดถึงการทำงานที่ใช้งานวิจัยเนี่ยเป็นฐานหรือว่าคำนึงถึงการพัฒนาที่อาศัยที่อยู่บนฐานของงานวิจัยนะคะทางอาจารย์ชิพูดถึงความคอนเซปต์หรือ mindset ใหม่ที่ควรจะเป็นคำนึงถึงเรื่องความหลากหลายเนี่ยคือความมั่นคงของชาติแล้วก็เกี่ยวกับพรบในการคุ้มครองสิทธิวิถีชีวิตของกลุ่มวัฒนธรรมในประเทศไทยนะคะคือทั้งข้อเสนอทั้งข้อเรียกนะแนวทางหรือข้อเสนอแนะรวมไปถึงข้อเรียกร้องที่จะทำให้เกิดการถมช่องว่างหรือว่าการทำให้เราไปได้ไกลกว่าเดิมมากกว่าณปัจจุบันตอนนี้เหมือนคิดว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการที่เราจะระดมพลังกันหรือว่าระดมความคิดเพื่อที่จะทำงานร่วมกันณจุดนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่6องค์กรที่มาร่วมกันตรงจุดนี้ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มโรงเรียนจาก3จังหวัดที่กระบี่อะไรนะตากหรือแม้กระทั่งลำปางไม่ใช่แค่นี้แต่ยังมีอีกหลายๆกลุ่มที่รอการทำงานจากที่รอการทำงานร่วมกันอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องขยับไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งคิดว่าบางอย่างเราจะต้องมีการแชร์องค์ความรู้กันแลกเปลี่ยนนวัตกรรมบางอย่างซึ่งกันและกันเพราะเรามีจุดเด่นที่แตกต่างกันแต่เรามีจุดร่วมในอุดมการณ์เดียวกันนะคะถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกในการเจอกันแบบทางวิชาการมากหน่อยนะคะแต่ว่าเรายังมีระยะเวลาอีกนานนะคะที่จะทำงานร่วมกันเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายในเรื่องของสังคมสันติสุขนะคะขอในทางนี้ไว้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะทางอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติสละเวลาแล้วก็ดึงผู้ร่วมเสวนาเนี่ยมาเข้าร่วมงานในกันอย่างคับคั่งแล้วก็หลากหลายนะคะแล้วก็ขอจบเวทีในการในช่วงท้ายในช่วงที่2ตรงนี้เลยนะคะไม่ทราบว่ามีคำถามจากข้างนอกไหมคะคุณอนันต์ไม่มีครับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเสวนาไม่มีครับมีแต่ท่านทายอาจารย์จิตประภานี่เยอะมากเลยครับครับขอบพระคุณอาจารย์มิลินดานะครับแล้วก็ทุกท่านวิทยากรทุกท่านนะครับสำหรับการเสวนาเนื่องในวันสากลแห่งการยอมรับความต่างวันนี้นะครับในเรื่องการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายในสังคมกรณีศึกษาการจัดการความหลากหลายในชั้นเรียนนะครับก็ครบถ้วนนะครับแล้วก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับในฐานะของตัวแทนของผู้จัดงานนะครับผมขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะครับที่ได้มาเข้าร่วมนะครับทั้ง14ท่านแล้วก็ขอขอบพระคุณล่ามทั้ง2ท่านนะครับคุณมุกดา
กุดกูเดิมและก็คุณศักดาโกมลสิงห์นะครับจากวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่ได้สนับสนุนการแปลภาษามือนะครับตลอดช่วงการเสวนานะครับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสดของสถาบันวิจัยภาษาและก็เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกๆท่านนะครับที่ได้ร่วมกันจนการเสวนาในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่กำลังรับชมการเสวนาจนถึงช่วงเวลานี้ครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับในการรับชมการเสวนาในเชิงของภาษาและวัฒนธรรมนะครับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวหรือเวทีเสวนาที่น่าสนใจได้จากทาง Facebook ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับส่วนในส่วนของศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษานะครับก็จะมีแผนการจัดงานเสวนาออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่18ธันวาคมนะครับซึ่งเป็นวันผู้อพยพย้ายถิ่นสากล นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็ขอสวัสดีครับขอบคุณค่ะ